วัสดีค่ะขอสวัสดีท่านผู้ฟังนะคะจากสถานีวิทยุมก.จาก4สถานี4ภูมิภาคนะคะและในส่วนของโซเชียลนะคะขอสวัสดีท่านผู้รับชมรับฟังจากทาง YouTube KU Radio Thailand และ Facebook สถานีวิทยุมก.ทุกท่านนะคะดิฉันลามณีรักแจ้งนะคะขอรับหน้าที่พิธีกรในการเสวนาทางวิชาการเรื่องแก้ได้ไหมภัยพิบัติซ้อนซ้ำจากน้ำอนาคตประเทศไทยในวันนี้ค่ะจากสถานการณ์น้ำนะคะที่เป็นอุทกภัยที่เราเพิ่งเห็นกันเลยในข่าวนะคะทั้งทางภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนนะคะแล้วก็ได้มีการประเมินกันแล้วว่าตั้งแต่ช่วงสิงหาถึงกันยานะคะเรามีความเสียหายอยู่ที่ประมาณ 6,000 ถึง 8,000 ล้านบาทนะคะโดยเกษตรกรได้รับผลกระทบมากที่สุดและในระยะต่อจากนี้นะคะก็ยังต้องลุ้นกันต่อไปนะคะว่ามีจะมีพายุชายุหรือว่าไต้ฝุ่นต่างๆเข้ามาอีกไหมและประเทศไทยจะเจอภัยพิบัติอะไรขนาดไหนด้วยเหตุนี้ค่ะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะโดยสำนักงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคมร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสถานีวิทยุมก.จึงได้ร่วมกันจัดการเสวนาเรื่องแก้ได้ไหมภัยพิบัติซ้อนซ้ำจากน้ำอนาคตประเทศไทยในวันนี้ค่ะลำดับแรกค่ะขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.วีระชัยพุทธวงศ์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวเปิดการเสวนาเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีครับทุกท่านครับกราบเรียนท่านวิทยากรสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ผู้มีเกียรติทุกคนนะครับทั้งที่นี่แล้วก็ทางโซเชียลมีเดียแล้วก็สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับในนามของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพในการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อแก้ได้ไหมภัยพิบัติซ้อนซ้ำจากน้ำอนาคตประเทศไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยพบกับความท้าทายอย่างต่อเนื่องจากปัญหาภัยแล้งน้ำท่วมโดยเฉพาะในปีนี้พี่น้องภาคเหนือของเรานะครับได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งยังกระทบไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศการเสวนาในวันนี้จึงเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยมุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนแล้วก็หน่วยงานด้านการศึกษานะครับเพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมและนำเสนอองค์ความรู้แนวทางที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติซ้ำซากในฐานะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศที่เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่จะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นซ้ำซากเพื่อให้ประเทศไทยสามารถรับมือและปรับตัวอย่างต่อเนื่องต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างยั่งยืนและตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มุ่งสร้างต้นแบบของสังคมแห่งการเรียนรู้ยกระดับคุณภาพชีวิตสังคมและชุมชนจึงไม่สามารถเพิกเฉยต่อปัญหานี้ได้นะครับก็เลยมีการจัดเสวนาในวันนี้ขึ้นกับผมในฐานะของตัวแทนมหาวิทยาลัยนะครับในฐานะผู้บริหารก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ผู้เชี่ยวชาญที่นั่งที่มาในวันนี้นะครับได้มาร่วมกันเสวนาวันนี้แล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเทปนี้ลิงก์นี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนะครับแล้วก็ทางสื่อมวลชนก็สามารถนำไปใช้เพื่อขยายผลแล้วก็สามารถเรียนเชิญแขกที่มาเสวนาในวันนี้เนี่ยไปร่วมรายการได้นะครับเวลาก็สมควรแล้วข้าพเจ้าขอเปิดการเสวนาวิชาการเรื่องแก้ได้ไหมภัยพิบัติซ้ำซ้อนจากน้ำอนาคตประเทศไทยณบัดนี้ครับขอบคุณครับค่ะขอขอบคุณนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.วีระชัยพุทธวงศ์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะในส่วนนี้นะคะลำดับต่อไปก็จะเข้าสู่ช่วงของการเสวนาซึ่งการเสวนาในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในประเด็นที่เกี่ยวข้องถึง4ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกนะคะคุณไพฑูรย์เก่งการช่างท่านเป็นรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติท่านยังได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัดจันทบุรีท่านมีประสบการณ์ร่วมปรับแผนการระบายน้ำเขื่อน
บางลางเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัยและก็ร่วมการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกด้วยในวันนี้ค่ะท่านให้เกียรติร่วมนำเสนอในประเด็นการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตของประเทศไทยวิทยากรท่านที่สองค่ะคุณสุรพงษ์สารปะนะคะผู้อำนวยการส่วนอุตุนิยมวิทยากรมอุตุนิยมวิทยาค่ะท่านมีความเชี่ยวชาญด้านการพยากรณ์อากาศแผนที่อากาศดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาและพายุหมุนเขตร้อนค่ะในด้านการบริหารจัดการการแจ้งเตือนภัยธรรมชาตินะคะท่านยังรับผิดชอบเป็นคณะอนุการวิชาการและการจัดตั้งคลังข้อมูลน้ำแล้งและอาจารย์สอนวิชาด้านอุตุนิยมวิทยาสถาบันอุตุนิยมวิทยาอีกด้วยในวันนี้ค่ะท่านให้เกียรติมาร่วมนำเสนอในประเด็นอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกที่มีผลต่อปริมาณน้ำฝนในประเทศไทยท่านที่3ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.บัญชาขวัญยืนค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชลประทานคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะคือนอกจากงานสอนงานวิจัยแล้วค่ะท่านยังร่วมเป็นคณะกรรมการด้านน้ำของประเทศไทยอีกหลายคณะค่ะเช่นกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยาและรองประธานกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยากรรมการสมาคมนักอุทกวิทยาไทยอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดนครปฐมเป็นต้นในวันนี้ค่ะท่านให้เกียรติมาร่วมเป็นวิทยากรนำเสนอในประเด็นความเสี่ยงของการบริหารจัดการน้ำและดินถล่มของประเทศไทยวิทยากรท่านที่4ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิตางพิไลล่าอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำนอกจากงานสอนงานวิจัยแล้วค่ะท่านยังดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรับหน้าที่เป็นประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากตั้งแต่ปีที่แล้วเลยนะคะในวันนี้ค่ะท่านให้เกียรติมาร่วมเป็นวิทยากรนำเสนอในประเด็นข้อแนะนำเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันน้ำท่วมดินถล่มและที่สำคัญค่ะผู้ดำเนินรายการในวันนี้ก็คือท่านประธานกล่าวเปิดของเรานะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.วีระชัยพุทธวงศ์นะคะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และท่านยังเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์คณะและวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะและสื่อมวลชนก็จะเรียกท่านว่าอาจารย์ออสมอเกษตรนะคะท่านมีความเชี่ยวชาญมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็เอาองค์ความรู้มาแก้ไขปัญหาสังคมอยู่บ่อยครั้งนะคะเรียกได้ว่าการเสวนาในวันนี้นะคะท่านผู้รับชมรับฟังจะได้รับความรู้ครบถ้วนรอบด้านและพิเศษที่สุดสำหรับผู้ที่รับชมรับฟังผ่านทาง Facebook สถานีวิทยุมก.นะคะสามารถส่งคำถามท่านเข้ามาในไลฟ์สดนี้ได้เลยนะคะคำถามแรกที่ท่านอาจารย์ออสนำมาถามวิทยากรนะคะรับไปเลยเสื้อยืด KU และคำถามที่2ถึง10รับไปเลยค่ะกระเป๋าผ้า KU ในส่วนนี้ค่ะดิฉันขอยกเวทีการเสวนาให้กับท่านผู้ดำเนินรายการของเราอาจารย์ออสรองศาสตราจารย์ดร.วีระชัยพุทธวงศ์เรียนเชิญค่ะสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนึงแล้วนะครับสำหรับฝ่ายนวัตกรรมและภารกิจเพื่อสังคมนะครับวันนี้เจอกับอาจารย์นอร์ดมอเกษตรเช่นเดิมนะครับมารับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการนะครับวันนี้เป็นประเด็นที่ค่อนข้างร้อนต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นประเด็นใหญ่ของประเทศไทยณตอนนี้นะครับก็หนีไม่พ้นในเรื่องของการติดตามสถานการณ์น้ำเหนือที่ตอนนี้ก็ใกล้เข้ามาทุกขณะนะครับชาวเกษตรทุกคนก็ยังลุ้นกันอยู่นะครับหรือแม้แต่ชาวกรุงเทพนะครับตอนนี้ก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับขอบคุณน้องหญิงด้วยนะครับแนะนำทุกคนครบถ้วนหมดนะครับวันนี้ก็ฝ่ายนวัตกรรมและภารกิจเพื่อสังคมเราก็ถ่ายทอดสดเช่นเดิมนะครับก็สามารถสื่อมวลชนสามารถนำคลิปอะไรไปขยายผลได้นะครับถ่ายทอดสดผ่านสถานีวิทยุมก.บางเขนนะครับทั่วประเทศนะฮะรวมถึง Facebook YouTube นะครับแล้วก็เพจของสำนักงานนวัตกรรมและภารกิจเพื่อสังคมด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีแขกรับเชิญ4ท่านนะครับ4ท่านนี้เป็นระดับประเทศทั้งนั้นเลยนะฮะต้องกล่าวกับท่านผู้ชมอย่างนี้เลยว่าเรามีทั้งฝ่ายที่ดูเรื่องนโยบายแล้วก็คนที่กำลังติดตามในเรื่องนี้นะครับมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักๆเนี่ยก็คือของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะครับก็มีตัวแทนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแต่ว่าจะเป็นอุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการน้ำโดยตรงนะครับรวมถึงนักวิชาการระดับประเทศของเรานะครับที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ท่านอยู่ในเหตุการณ์นี้ตั้งแต่ปี54นะครับแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ออกสื่อค่อนข้างบ่อยนะครับจากภาควิชาวิศวกรรมชลประทานเมื่อกี้น้องหญิงแนะนำแล้วนะครับรวมถึงท่านสุดท้ายเนี่ยจากภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำซึ่งก็เป็นอาจารย์มอเกษตรเราด้วยแล้วก็เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องวันนี้ด้วยเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มนะฮะขอแบบบรรยากาศกันเองหน่อยนะครับอาจารย์ก็จะเริ่มจากทางแขกก่อนแล้วกันนะฮะก็อยากจะเชิญพี่ไพฑูรย์นะฮะเก่งการช่างเนี่ยนะครับมาเล่าให้เราฟังหน่อยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะน้ำเหนือมาแล้วนะฮะอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงแล้วก็นโยบายของสำนักงานสทนชเนี่ยอักษรย่อของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยนะฮะตอนนี้นะฮะเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับขอเชิญท่านพี่ไพฑูรย์ก่อนเลยนะครับโอเคฮะก็สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็อาจารย์ออสสันติตังอาจารย์ชาแล้วก็ท่านผู้แทนกรุงตุนะครับหนึ่งก็เห็นชื่อเรื่องของหัวข้อคือแก้ได้ไหมภัยพิบัติซ้อนซ้ำจากน้ำอนาคตประเทศไทยนี่พอเห็นแล้วเรารู้สึกว่าตอนที่เราเกิดเรื่องของพรบทรัพยากรน้ำมาเนี่ยเรามาจากเหตุการณ์วิกฤตปี54ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราอยากมีซิงเกิลคอมมานด์นะครับที่จะมาร่วมในการบริหารจัดการในการสถานการณ์วิกฤตนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยนะครับซึ่งบทเรียนที่ถอดมาจากปี54เนี่ยเขาบอกว่าให้เราอยู่กับน้ำจะสู้กับน้ำแต่พอมาเห็นคำว่าแก้ได้ไหมเนี่ยก็ยากเหมือนกันนะครับต้องเรียนตรงๆนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นในประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาออสเตรเลียหรือญี่ปุ่นหรือจีนเองซึ่งวันนี้เทคโนโลยีเขาไปไกลกว่าเราเยอะเขาก็ยังประสบปัญหาในแบบดังกล่าวอยู่แต่ทั้งนี้นะครับไม่ใช่ว่าเราจะแก้ไม่ได้เราอาจจะแก้ได้แต่บางจุดแต่บางจุดเนี่ยเราจะต้องอยู่กับน้ำนะครับรู้อยู่กับพฤติกรรมของน้ำนะครับในหน้าที่อยู่ในจังหวัดที่เคยประสบปัญหาเรื่องน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมนะครับก็คือจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยผมอยู่น้ำท่วม3ปีซ้อนนะครับผมอยู่ที่จันทบุรีก็แล้งนะครับแล้งจัดๆแล้วก็ท่วมด้วยนะครับแล้วก็ไปอยู่ในเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่เกิดทั้งท่วมปี64 65นะครับหรือแม้ทั้งปี54เองก็ในฐานะที่อยู่โครงการน้ำหลีกรมชลประทานเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนนะครับจึงเรียนนะครับว่าตรงนี้ต้องขออนุญาตน้อมนำแนวพระดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับในการที่จะบริหารจัดการวิกฤตนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของต้องรู้ว่าภูมิประเทศหรือที่ตั้งของประเทศไทยเป็นอย่างไรนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยประเทศไทยเองเนี่ยเราก็มีปัญหาสภาพดังกล่าวเนี่ยในหลายพื้นที่แต่วันนี้นะครับในปัจจัยที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการพัฒนาทางด้านโครงสร้างโดยเฉพาะโครงสร้างที่ป้องกันน้ำนะครับซึ่งเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมทำให้บริบทของน้ำท่วมที่เกิดขึ้นแต่ละปีถึงแม้ว่าปริมาณจะน้อยลงแต่ท่วมมากขึ้นนะครับแต่หลังจากที่เรามีพรบทรัพยากรน้ำนะครับที่คลอดมาปี2561ซึ่งหลายท่านโดยเฉพาะท่านอาจารย์สิตังอาจารย์บัญชาเนี่ยก็มีส่วนที่จะทำให้เกิดตรงจุดนี้ขึ้นมาก็มีหน่วยงานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับจริงๆเราเป็นฝ่ายเลขาคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับแล้วก็เป็นเลขาของคณะกรรมการลุ่มน้ำนะครับเรามีการทำงานโดยเฉพาะในเรื่องของแผนในเรื่องของการบริหารวิกฤตน้ำเนี่ยก็คือเรียกว่าแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมและน้ำแล้งนะครับซึ่งขณะปัจจุบันเนี่ยเราก็ทำแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมในระดับลุ่มน้ำเนี่ยแล้วก็กนช.ได้เห็นชอบแล้วนะครับแต่เนี้ยเมื่อกี้พี่กรพูดถึงในเรื่องของวิกฤตน้ำที่เราจะดำเนินการหรือแก้ไขตรงจุดนี้นะครับเนื่องจากตรงพรบทรัพยากรน้ำในมาตรา24นะครับที่กำหนดในเรื่องของวิกฤตน้ำซึ่งเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีที่จะเป็นศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจเนี่ยเราเห็นว่าก่อนที่จะถึงศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจเนี่ยความเป็นเอกภาพความเป็นการแก้ไขปัญหาหรือการบูรณาการตามหน้าที่ในอำนาจของกนช.เนี่ยยังทำไม่ได้สัมฤทธิ์ผลเพราะเนื่องจากต้องเรียนนะครับว่าพรบทรัพยากรน้ำเนี่ยเราเริ่มมีแผนป้องกันแก้ไขภาวะน้ำท่วมแต่ตอนที่เราทำเสร็จเนี่ยเรายังขาดบางส่วนซึ่งวันนี้นะครับเรามีส่วนที่สำคัญที่สุดในเรื่องแผนป้องกันภาวะน้ำท่วมก็คือผังน้ำผังน้ำซึ่งเราสามารถทำเสร็จไปแล้ว2ผังแต่ผังอื่นๆเนี่ยกำลังทยอยคลอดออกมาซึ่งจะเสนอกนช.นะครับซึ่งอย่างเมื่อวานท่านอาจารย์น้อยไปดูนะครับเราใช้รันจากผังน้ำนะครับเราเหมือนเรามีแบบจำลองแล้วเรารันโมเดลต่างๆจากผังน้ำได้เราก็จะรู้ว่าน้ำท่วมที่ไหนตำบลไหนอำเภอไหนในกรณีที่เราระบายน้ำหรือเราอาจจะจำลองสถานการณ์ว่าที่จุดสำคัญสำคัญโดยเฉพาะต้องเรียนว่าถ้าเราดูเรื่องปัญหาเรื่องน้ำท่วมของประเทศไทยเนี่ยนะครับเรามีพื้นที่สำคัญคือกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ครับ
ึ่งปัญหาหลักๆเราจะอยู่ที่สุโขทัยอยู่ที่แพร่หรือลุ่มน้ำยมนะครับเนื่องจากว่าเรามักประสบพบเจอเป็นประจำปีเว้นปีหรือเกือบทุกปีในบางครั้งไม่ว่าจะสภาพหนักหรือเบาแล้วแต่สภาพฝนที่เกิดนะครับผมตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นปัญหาที่อยู่ตอนบนนะครับซึ่งมันกระทบต่อเนื่องมาถึงกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างนะครับซึ่งจะเป็นลุ่มน้ำที่เกี่ยวข้องกันคือลุ่มน้ำเจ้าพระยากับลุ่มน้ำท่าจีนนะครับซึ่งสองลุ่มน้ำเนี่ยนะครับจะเป็นลุ่มน้ำที่จะมีผลกระทบในเรื่องของน้ำที่จะไหลไปจากเจ้าพระยาซึ่งอาจารย์บัญชาเองก็เป็นผู้ทรงวุฒิในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอาจารย์น้อยก็เป็นผู้ทรงวุฒิในลุ่มน้ำท่าจีนต่างคนต่างก็บอกว่าอย่าเอาน้ำมาให้กันนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในแผนเนี่ย ก็ได้มีการวิเคราะห์แล้วเรียนนะครับว่าด้วยข้อจำกัดของลุ่มน้ำที่เชื่อมต่อที่ติดกันนะครับคือเจ้าพระยาท่าจีนเนี่ยมันทำให้เรามีแผนเขาเรียกแผนบริหารจัดการน้ำหลักนะครับโดยกรมชลประทานเนี่ยเสนอมาโดยใช้ผังน้ำที่เราทำขึ้นที่เป็นดราฟเป็นร่างเนี่ยนะครับในการที่จะจำลองเหตุการณ์ในการที่จะไหลของน้ำในเขตคลองต่างๆซึ่งวันนี้เรามีการคาดการณ์ว่าวันนี้นะครับเรามีฝนที่อาจจะตกจากพายุที่จะเกิดขึ้นที่เราเรียกว่าพายุที่จะเข้าทางฝั่งเวียดนามตอนบนนะครับผมนะครับซึ่งตรงจุดนี้ก็อาจจะทำให้ปริมาณน้ำที่จุดที่นครสวรรค์หรือ42รวมแล้วประมาณ 2,001 ซึ่งก็จะใกล้เคียงกับที่มอเกษตรที่จำลองไว้นะครับประมาณนั้นนะครับซึ่ง 2,001 เนี่ยก็จะรวมกับที่ลุ่มน้ำสะแกกลางนะครับแล้วก็จะทำให้เราต้องจำลองการไหลว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะระบายเท่าไหร่ซึ่งในเคสที่มัน worst case ก็คือหมายความว่าถ้าอาจจะมีฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นนะครับผมก็อาจจะต้องระบายเกือบ 2,000แต่จริงๆตัวเลขที่เราคาดการณ์ในใจไว้ประมาณสัก 1,800 ถึง 1,900 ครับซึ่ง 1,800 ถึง 1,900 เนี่ยก็จะมีพื้นที่ที่รับผลกระทบในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทองเนี่ยประมาณ 6-7,000 ครัวเรือนแล้วก็จะมีจุดที่เป็นจุดที่นอกคันกั้นน้ำไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครนะครับหรือจุดที่เป็นปทุมธานีหรือนนทบุรีซึ่งจุดเนี้ยเราก็จะเป็นข่าวเช่นที่ท่าอิฐที่แถวเทเวศแถวสามโคกพวกนี้ครับก็จะเป็นชุดที่มีบ้านที่อยู่ริมน้ำและอยู่นอกคันและบางทีเนี่ยเป็นบ้านพักเดิมต้องเรียนว่าในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งลำน้ำหรือแม่น้ำน้อยเนี่ยเดิมเนี่ยเราเดินทางสัญจรทางน้ำพอบ้านคนที่เขาปลูกอยู่ริมน้ำเนี่ยจะเป็นบ้านที่ผู้มีอันจะกินนะครับในสมัยก่อนก็คือจะอยู่ริมน้ำพอเปลี่ยนในการเดินทางเป็นรถเนี่ยก็ทำให้บ้านพวกเนี้ยนะครับซึ่งสมัยเดิมเนี่ยเราระบายน้ำได้โดยที่ไม่ได้รับผลกระทบมากแต่ปัจจุบันเนี่ยได้มีผลกระทบซึ่งวันนี้เองนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะดูว่าในภาวะวิกฤตอย่างเงี้ยเราจะดูแลพี่น้องที่เดือดร้อนที่ยุทธยาอ่างทองอย่างไรหรือแม้ทั้งที่นนทบุรีนะครับที่วันนี้ก็ได้รับทางท่านผู้ว่าชาติชาติเองก็เตรียมกระสอบทรายสำหรับชุมชนที่อยู่นอกขันกั้นน้ำในกรุงเทพครับแล้วก็ถ้าเราจำลองว่าถ้าเกิดจุดที่ C2 ที่พระนครที่นครสวรรค์เนี่ยสูงขึ้น 2,500 3,000แต่ละชุดโมเดลก็จะมีการรันดูว่าจะต้องเอาน้ำไปทางไหนซึ่งวันนี้เองท่านเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติเองก็ไปดูจุดในกว่างตะวันออกหรือคลองระพีพัฒน์นะครับว่าเราจะสามารถแคร์รี่น้ำไปได้อย่างไรแต่ทั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งตะวันตกหรือตะวันออกจุดที่เป็นปัญหาก็คือเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือระยะทางระยะเวลาในการที่จะระบายน้ำแล้วก็จุดสำคัญที่สุดก็คือในกรณีที่มีฝนตกหนักในพื้นที่ตะวันตกหรือตะวันออกเพราะฉะนั้นแต่ละตัวเนี่ยซึ่งเราคาดว่าในอนาคตเนี่ยเราจะเอา AI นวัตกรรมเข้ามาร่วมด้วยกับในการจำลองไม่ว่าจะฝนที่อยู่ในพื้นที่และการไหลว่าตรงไหนมันจะดีและอาจจะต้องดูในเรื่องของมูลค่าทางเศรษฐกิจความเดือดร้อนทางด้านสังคมต่างๆเพื่อที่จะมาคอมเพลตแล้วก็ตัดสินใจนะครับในเรื่องการที่จะวางแผนในการระบายน้ำในแต่ละชุดของปริมาณน้ำที่ไหลลงมานะครับผมส่วนในอีกลุ่มน้ำสำคัญอีกลุ่มน้ำหนึ่งก็คือลุ่มน้ำชีมูลซึ่งเราแบ่งเป็นกลุ่มลุ่มน้ำนะครับซึ่งตรงจุดนี้เองเนี่ยก็จะมีปัญหาที่วารินชำราบซึ่งเราได้วางแผนไม่ว่าจะเป็นทำคลองลัดไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือขวาเนี่ยประมาณเกือบ100กิโลแล้วดูแล้วเนี่ยไม่ค่อยถูกต่อต้านนะครับซึ่งไม่ค่อยเห็นด้วยกับแนวทางไม่ว่าจะเป็นคลองซ้ายหรือคลองขวานะครับตอนนี้ที่วารินเนี่ยเราได้มีการเสริมความจุของคลองหรือแม่น้ำมูลที่อุบลเนี่ยประมาณ 3,000 เพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณน้ำที่จะไหลลงมาเนี่ยเราแครี่ได้ประมาณ 3,000 โดยที่ได้รับผลกระทบไม่มากนะครับสามารถคุมพื้นที่ได้แต่ถ้าเกิน 3,000 ซึ่งเคยน้ำท่วมตอนปี65เนี่ยประมาณ 5,000 กว่าเราจะเห็นภาพที่อยู่บนอย่าง 5,000 นี่หมายถึงว่า 5,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งเกินความจุที่จะรับได้ที่วารินชำราบเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่เราจะวางแผนโดยเฉพาะวันนี้เราจะวางแผนจะ
รับวิกฤตน้ำในแต่ละเคสแต่ละซีนาโอยังไงเนี่ยในเรื่องของผังน้ำในเรื่องแบบจำลองต่างเนี่ยเราค่อนข้างที่จะมีประมาณสักต้องของประมาณสัก 80-90% นะครับผมแต่ในส่วนของโซนตั้งแต่เพชรบุรีลงไปเพชรบุรีก็จะมีเรื่องของการบริหารจัดการเขื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนแก่งกระจานนะครับหรืออาจจะเป็นพื้นที่ที่สำคัญสำคัญเช่นในตัวเมืองเพชรบุรีก็จะมีคลองบายพาสที่เพชรบุรีนะครับจากเขื่อนเพชรนะครับหรือตัวชุมพรเองก็ไม่ได้มีปัญหานะครับตัวนครศรีธรรมราชก็กำลังทำโครงการซึ่งทางกรมโยธาที่จะน้อยเป็นที่ปรึกษาอยู่ก็กำลังเร่งดำเนินการแต่ยังไม่เสร็จแต่ในส่วนโซนใต้สุดที่ยะลาก็จะมีการพร่องน้ำอะไรไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเองนะครับเรามีเครื่องมือคือกฎหมายที่เราเป็นเขาเรียกว่าหน่วยบริหารจัดการน้ำในกรณีที่วิกฤตที่ยังไม่มากนะครับพูดสั้นๆนะครับแต่ถ้ามากขึ้นมาหน่อยเรายกระดับเป็นกองอำนวยการน้ำแห่งชาตินะครับก็คือมีท่านรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสทช.เป็นประธานแต่ถ้าวิกฤตมากๆเหมือนปี54หรือลักษณะคล้ายปี54เนี่ยก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีมีเป็นศูนย์เฉพาะการเฉพาะกิจนี่คือเครื่องมือทางกฎหมายต้องเรียนนะครับว่าในการดำเนินการในของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเองเนี่ยวันนี้เรื่องสำคัญที่สุดคือเรื่องกฎหมายคือเรื่องของการเป็นพนักงานเจ้าที่ในการดำเนินการบางทีในถ้าเราจะเห็นของประเทศจีนนะครับเขาจะมีเขาเรียกว่ากรมเลยนะครับกรมที่ดูแลเรื่องน้ำท่วมเวลาไปก็ชักบัตรเลยว่าก็คือแยกเรื่องนี้เป็นหนึ่งกรมเลยใช่ครับผมกรมวิกฤตน้ำซึ่งก็ต้องฝากหลายท่านนะถ้ามีเนี่ยเราก็สามารถที่จะชักบัตรมาดูได้เลยว่าเราเนี่ยเป็นกรมวิกฤตน้ำเราจะเอาน้ำไปทางนู้นเราจะเอาน้ำไปทางนี้ใครขัดขวางหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีโทษทางอาญาทางปรับทางอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งในพรบน้ำก็มีนะครับแต่ในข้อที่จริงเนี่ยในการที่จะบังคับใช้กฎหมายเนี่ยค่อนข้างยากแล้วการที่สำคัญที่สุดวันนี้เจ้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านน้ำท่วมเนี่ยถูกฟ้องเป็นคดีเนี่ย 4-500 คดีที่กรมโยธาและวันนี้สทช.ก็เป็นจำเลยร่วมด้วยแล้วก็กนช.ก็เป็นจำเลยด้วยถูกฟ้องลักษณะไหนครับท่านลักษณะว่าไปละเมิดนะครับศาลปกครองสูงสุดนะครับที่สุพรรณบุรีนะครับในกรณีปี64ที่น้ำเข้าไปจากแม่น้ำน้อยเข้าไปทางผักไห่เจ้าเจ็ดซึ่งต้องเรียนนะครับเนื่องที่เรียนนะครับว่าลักษณะกายภาพของบ้านเราโดยเฉพาะในลุ่มน้ำเจ้าพยานะครับโดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับจังหวัดอยุธยาเนี่ยการเกิดแผ่นดินของจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับอยุธยาเนี่ยเขาเกิดจากน้ำแม่น้ำเจ้าพยาไหลลงมาจากที่สูงแล้วไหลลงไปทะเลเขาค่อยๆเกิดตะกอนที่สมุทรปราการที่กรุงเทพเราเรียกกรุงเทพว่าบางเกาะครับผมพอสุดท้ายไอ้ตรงนั้นเนี่ยตะกอนมันยังไม่ตกมันก็เป็นหลุมที่อ่างทองนะครับตรงนั้นเนี่ยแล้วก็เชื่อมต่อน้ำที่จะไปสู่จังหวัดสุพรรณบุรีแถวบางปะมาดังนั้นการที่เราจะเอาน้ำเข้าไปในทุ่งเนี่ยมันจะเข้าที่ทุ่งผักไห่ก่อนน้ำเนี่ยที่ผมเรียนท่านพอลักษณะกายภาพเป็นเหมือนลุ่มๆดอนๆเนี่ยเขาจะต้องเข้าไปแล้วเขาต้องค่อยๆยกตัวขึ้นเพื่อให้มีพลังงานที่จะไปต่อข้างหน้าเพราะนั้นที่ทุ่งผักไห่หรือบางปะมาจะท่วมเยอะพอท่วมเยอะเนี่ยเราก็จะถูกในเรื่องของการทำไมคุณไม่รับน้ำเข้าทุ่งทำไมคุณยังไม่ทำอะไรตอนรับเข้าไปที่ผักไห่ก็ยังไม่ได้เกี่ยวข้าวบางทีนะครับหรือบางบานเนี่ยมันทำให้น้ำที่ยกตัวเนี่ยเกินกว่าที่เราจะคุยกับข้อตกลงกับชาวบ้านเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขปีเนี่ยนะครับหรือทุกปีเนี่ยเราพยายามใช้แบบของบารกรรมโมเดลที่สุโขทัยมาใช้นะครับหรือที่พิษณุโลกมาใช้ว่าเราให้ทำนาก่อนตั้งแต่1พฤษภาคมเราให้ทำนาที่ตัวพระนครศรีอยุธยาหรือตรงปทุมธานีตรงสุพรรณบุรีนะครับเพื่อที่จะนำน้ำเข้าไปแต่การนำน้ำเข้าไปเนี่ยตามพรบทรัพยากรน้ำเนี่ยก็จะมีจุดอ่อนอยู่ว่าเหมือนเราระบายน้ำเข้าไปแล้วเราระบายยากเราไม่ใช่ระบายน้ำผ่านเพราะน้ำมันจะต้องเข้าไปแล้วนอนนิ่งก่อนแล้วมันก็ค่อยยกตัวเหมือนท้องกระทะแล้วเพื่อจะไปต่อทุ่งเจ้าเจ็ดทุ่งพญาบันลือทุ่งพระพิมลนะครับน้ำไม่สามารถที่จะเหมือนรถยนต์ที่จะวิ่งขึ้นลงได้เพราะฉะนั้นต้องยกตัวขึ้นนะครับหลายๆท่านที่นี้เป็นนักวิชาการด้านน้ำที่สูงไปที่ต่ำด้านโอเพนชาแนลเนี่ยจะเข้าใจนะครับมันจะเกิดปัญหาว่ามันจะไปท่วมที่ลุ่มก่อนแล้วมันจึงค่อยยกตัวขึ้นแล้วมันจะไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วปัญหาที่ท่าจีนที่เรียนนะครับว่าก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำในพื้นที่เพราะฉะนั้นแนะนำท่าจีนต้องเข้าไปต่ำสุดเพื่อไม่ให้ท่าจีนได้รับผลกระทบต้องมาทางเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่จะมีโครงการบางบานบางไทรซึ่งอาจารย์บัญชาท่านจะทราบดีตรงจุดนี้มันจะทำให้น้ำเข้าไปจุดนั้นน้อยลงนะครับแล้วเรามีบานคอนโทรลหรือประตูที่ผงเพงที่บางบานก็สถานการณ์ก็จะดีขึ้นในอนาคตครับแต่ต้องรอปี69ก่อนนะครับในบทบาทของสทช.ก็จะวางโพลิซีไว้เป็นแบบนี้นะครับแต่จริงๆเราไม่สู้กับน้ำนะครับเราจะอยู่กับน้ำนะครับเราก็จะแก้ไขและจริงๆเราใช้ Nature Based Solution เข้ามาดำเนินการแผนหลักๆเราจะเป็นเรื่องแบบที่เราต้องปรับตัวเข้าอยู่กับธรรมชาติหรือต้องยอมรับหรือบางครั้งเราต้องเปลี่ยนบริบทของเราโดยเฉพาะ
เรื่องของโซนนิ่งเกษตรเรื่องของ SEA ในเรื่องของการที่จะศึกษาเชิงศึกษาทางสิ่งแวดล้อมที่จะแต่ละลุ่มน้ำเรื่อง productivity เรื่องพืชที่ต่างๆเนี่ยนะครับนี่คือเรื่องของการจัดการน้ำในอนาคตซึ่งเราจะต้องมองถึงบริบทของสิ่งแวดล้อมมองบริบทของนิเวศลุ่มน้ำด้วยครับครับครับท่านแล้วแล้วทางฝั่งตะวันออกล่ะครับทางทางเขื่อนป่าสักน้ำที่มาจากทางโน้นมีปัญหาบ้างไหมครับครับตอนนี้ต้องเรียนนะครับว่าน้ำที่เขื่อนป่าสักมีประมาณสัก 30% ครับนะครับแล้ววันนี้เองเมื่อกี้ได้คุยกับทางผู้บริหารกรมชลประทานนะครับว่าเราก็ยังห่วงปนป่าสักว่าน้ำจะไม่เต็มเพราะว่าเนื่องจากเขื่อนป่าสักเนี่ยลักษณะรูปกายภาพของลุ่มน้ำเขาเนี่ยเหมือนขนนกนะครับพอเหมือนขนนกเนี่ยพอพายุถ้ายังไม่สาดเข้ามาเนี่ยการตกของเขาเนี่ยจะตกเป็นท่อนท่อนท่อนจะไม่ทั้งลุ่มน้ำจะไม่เหมือนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะตกเป็นเหมือนใบพัดที่จะไม่ชิมูลชียังไงก็จะลงในมูลชีแต่ถ้าป่าสักเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราจะได้ยินนะครับน้ำท่วมที่ลมสักลมสักเนี่ยเป็นจุดแคบน้ำท่วมปีนึงประมาณเกือบ10ครั้งบางปีนะครับที่หนักๆแล้วเพราะถ้าเทียบกับพื้นที่อื่นเขาจะต้องผ่าก็ไม่หนักครับผมแต่ลมสักเนี่ยเป็นพื้นที่ที่สมัยก่อนเนี่ยคนแม่น้ำป่าสักเนี่ยเวลาเขาเอาเรือไปจากท่าเรือพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเข้าไปถึงลมสักเนี่ยเขาจะต้องค้าขายมีโรงสีที่ลมสักนะครับแต่ลมสักเนี่ยเป็นจุดแคบลมสักก็เป็นที่ที่น้ำลงมาสักในพื้นที่เป็นลมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลมสักน้ำจึงกระจายถ้าเรานึกถึงถ้าเราวิศวกรทางด้านชลศาสตร์จะรู้ว่าพอน้ำที่สไลเดอร์ลงมาจากเขาคอเขาต่างๆมาถึงลมสักเนี่ยมันจะเกิดจั๊มยกตัวขึ้นมาแล้วมันจะแผ่นี่คือนี่คือพฤติกรรมของน้ำตรงจุดนั้นเพราะนั้นเนี่ยตรงที่ลมสักน้ำจะกระจายแต่วันนี้เราถูกบีบใส่ซองอีกแล้วครับครับเนี่ยตรงปัญหาที่ตรงไหนฮะตรงบีบใส่ซองที่ลมสักทำกำแพงป้องกันตลิ่งอีกแล้วครับทำกำแพงป้องกันท่วมแต่ท่านดูนะครับที่บางบานเสนาผักไห่อีกเหมือนกันนะครับพฤติกรรมของน้ำเขาจะไหลบ่าแต่พอเราใส่ซองพอเราทำคันเขาต้องเข้าตามอาคารเนี่ยน้ำมันจะเข้าได้ไม่เต็มที่มันเคยเข้าคือหมายความว่าเราขาดเล้งตัวความยาวของน้ำที่น้ำจะไหลผ่านเนี่ยเราจะบีบให้เข้าทางช่องต่างๆซึ่งตรงจุดนี้มันจะเป็นจุดอ่อนว่าเราไม่สามารถที่จะระบายน้ำในแม่น้ำเข้าไปในพื้นที่ต่ำๆได้ตามที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะครับนี่ก็เป็นข้อจำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะบริหารสถานการณ์วิกฤตที่เกิดในแต่ละครั้งในแต่ละพื้นที่เนี่ยจริงๆเราต้องเข้าใจกายภาพเอาง่ายๆครับอย่างคลองระพีพัฒน์เนี่ยเมื่อวานก็จะมีโซเชียลบอกว่าทำไมเราไม่รับน้ำคลองปิดแต่คลองระพีพัฒน์เนี่ยจริงๆเรามีคลองรับน้ำอยู่ที่ไซฟอนก็มีนะครับที่ประตูพระรามก็มี3แห่งที่รับเข้ามาถ้าดูจาก Google Earth ก็มีผิวน้ำที่ขยับแต่บางครั้งเนี่ยหนังสือโซเชียลหรือมวลชนหรือต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าใจเรื่องของลักษณะทางภาพรวมทางกายภาพของวิศวกรรมของเขื่อนหรืออ่างและประตูน้ำอย่างเช่นเขื่อนน้ำอุ่นเนี่ยนะครับเขาดีไซน์มาที่ตรงให้มีระดับเก็บกักกับระดับสูงสุดเนี่ย2เมตรกว่าๆเขื่อนน้ำอุ่นนี่ที่จังหวัดสกลนครนะครับแล้วเวลาเขาระบายน้ำเป็นมอนิเตอรี่หรือเป็นดอกผักบุ้งนะครับเพื่อที่จะระบายได้น้อยระบายผ่านชุมทานแต่เขาสามารถมีเขาเรียกฝัดรีเทนชั่นเนี่ยเยอะมากหรือแม้ทั้งเขื่อนแก่งกระจานเนี่ยครับผมครับซึ่งตอนหลังมาเนี่ยการที่เราทิ้งเลี้ยงฝัดรีเทนชั่นที่อยู่ความจุหน่วงน้ำของเขื่อนเนี่ยมันทำให้เราบางครั้งเนี่ยทำไมเราต้องรีบพร่องน้ำแต่บางครั้งเนี่ยในเขื่อนในอดีตเนี่ยเขาไม่ได้คอนเซิร์นถึงพื้นที่ท้ายน้ำมากแต่วันนี้มันเปลี่ยนไปกายภาพเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ห้วยหลวงกำลังระบายน้ำทางตัวเมืองอุดรก็ระแวดระวังมีการฟ้องคดีอะไรต่างๆอันนี้ต้องเข้าใจศาลก็มีฟ้องเขื่อนนฤมลินจินดาก็ฟ้องนะครับเพราะว่าพอผ่านจุดที่เคยเป็นจุดคอขวดเนี่ยสมัยก่อนเขามาทั้งลำน้ำได้แต่วันนี้ไปไม่ได้นะครับผมก็ตรงนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดซึ่งอาจจะต้องมีการปรับปรุงสภาพลำน้ำเพื่อเอื้อต่อการระบายนะครับแล้วการที่น้ำล้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องปกติในเรื่องของอาคารชลศาสตร์ที่เราได้ออกแบบไว้ครับผมนี่ก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จะเล่าให้ฟังครับผมโอ้เยี่ยมมากเลยครับของพี่ไพฑูรย์ก็แต่ว่าอาจจะมีศัพท์เทคนิคนิดนึงนะฮะเดี๋ยวแขกที่เหลือ3ท่านเดี๋ยวจะค่อยๆอธิบายนะครับว่าปีกซ้ายปีกขวาตรงกลางเขื่อนหลักๆทั้ง3อันเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนเข้ารายการเราก็ได้มีโอกาสนั่งคุยกับทางตัวแทนของกรมอุตุนะครับก็คือพี่สุรพงศ์สารปะเนี่ยนะครับก็เล่าถึงว่าการบูรณาการกันทั้งการบริหารจัดการน้ำไม่ว่าจะเป็นของกทช.นะครับของสทนช.อะไรเองเนี่ยนะครับก็จะต้องประสานงานกับทางกรมอุตุด้วยนะครับอยากจะให้พี่สุรพงศ์เล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าในมุมของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยเฉพาะอุตุนิยมวิทยาด้านการเกษตรนะในฐานะที่พี่สุรพงศ์เป็นผอ.เนี่ยนะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ย
ยังไงบ้างนะครับในเรื่องของการแก้ปัญหาได้ไหมภัยพิบัติซ้อนซ้ำที่มันเกิดจากน้ำเนี่ยมันจะอะไรยังไงนะครับอาจารย์มี powerpoint มีอะไรไหมฮะนะฮะก็เชิญได้เลยครับขอบคุณครับเอาเลยครับเอาเลยฮะโอเคฮะก็สวัสดีท่านอาจารย์ทั้ง3ท่านที่เหลือด้วยนะครับก็คือเรื่องของบูรณาการนะครับเราก็ผ่านเรื่องของน้ำท่วมใหญ่ตั้งแต่ปี53ครับต้องย้อนไปปี53 53นะครับ53ตอนช่วงต้นปีเป็นเอลนีโนก็คือภาวะแล้ง53มา3แล้งจัดเลยพอ53ปลายปีก็คือมีน้ำท่วมใหญ่ที่ภาคใต้ก็ตอนนั้นเริ่มมีศูนย์บัญชาการละที่ทำเนียบรัฐบาลเริ่มมีศูนย์บัญชาการนะครับตอนนั้นมีสร้างความเสียหายเยอะมากใครจะไปคิดว่าปี53น้ำจะท่วมสนามบินนครศรีธรรมราชอันนี้ทางใต้เราโอเคทางใต้เรานะฮะฝน3วัน 1,000 กว่ามิลลิเมตรมีแลนด์สไลด์ปี53ปี53นะครับพอปี54ฝนเริ่มตกมาแต่ต้นปีฉะนั้นแล้วเกิดสถานการณ์เรารู้อยู่ว่าเป็นมหาอุทกภัยปี54ก็คือน้ำท่วมใหญ่น้ำท่วมใหญ่จากนั้นก็เกิดมีศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติมาเริ่มมีการมาพูดกันเรื่องของการบูรณาการแต่ก่อนนะครับกรมอุตุก็ทำเรื่องของพยากรณ์อากาศนะครับทางสทช.ตอนนี้ไม่เกิดก็มีกรมทรัพยากรน้ำมีกรมชลประทานนะครับมีปภ.ทีนี้ก็เริ่มมีตอนแรกก็เริ่มมีกฎหมายเรื่องของพ.ร.บ.ปภ.ก่อนพ.ร.บ.ปภ.นะครับพอเริ่มมีหลายปีต่อมาเราเริ่มว่าปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ละเพราะนั้นก็เริ่มมีบูรณาการก็มีเรื่องของกฎหมายน้ำตั้งขึ้นมาก็เกิดสทช.ก็คือเริ่มเกิดกฎหมายอะไรต่างๆนี่ก็ประมาณปี54นะครับหลังจากปี54เริ่มชัดเจนขึ้นทีนี้หน่วยงานต่างๆก็เริ่มรู้บทบาทและหน้าที่ตัวเองละก็อยู่ในทั้งคณะในรูปของคณะกรรมการน้ำแห่งชาติคนช.ก็มีคณะอนุหลากหลายกลุ่มกรมอุตุนิยมเนี่ยเราก็อยู่ในส่วนของหน่วยงานด้านวิชาการพูดง่ายคือหน่วยงานชี้เป้าข้อมูลคาดการณ์ว่าเรื่องของสภาพน้ำเราจะเป็นอย่างไรนะครับทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเพื่อสนับสนุนข้อมูลให้กับศูนย์น้ำต่างๆอันนี้คือกรอบการทำงานนะครับแล้วก็สทช.เนี่ยก็จะเป็นผู้ควบคุมดูแลนะฮะนี่คือเหมือนกรมอุตุเป็นกองหนุนประมาณนี้ไหมครับท่านก็เป็นหน่วยงานชี้เป้านะครับเป็นชี้เป้าทหารลาดตระเวนไปนะฮะก็มีหลายหน่วยงานมาร่วมกันมันต้องดูกันหลายมิตินะครับหลายมิติทีนี้ในส่วนของกรมอุตุนอกจากว่าเราดูเรื่องของพยากรณ์อากาศแล้วนะครับเราก็มาดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอาจารย์ออสก็ทราบดีว่าณปัจจุบันเนี้ยเมื่อย้อนไปสัก10ปีก็มีการถกเถียงกันว่าเอ้ย climate change เนี่ยมันมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนกับบ้านเรามันเปลี่ยนแปลงน้อยมากนะพอพักหลังมาเริ่มเห็นแล้วว่ามีเหตุการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นทั่วโลกเยอะมากมันเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วมีความเสียหายมากขึ้นทั้งที่เหตุการณ์ภัยธรรมชาติมันเท่าๆเดิมแต่ว่าพฤติกรรมหลายๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องของฝนพฤติกรรมของพายุมันเปลี่ยนแปลงไปอยู่ดีๆก็มาโดยเฉพาะโลกร้อนโลกร้อนมันเกี่ยวอะไรกับฝนครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับผมมีตัวอย่างของสไลด์มาให้ดูว่าในช่วงที่ผ่านมาโลกเราเผชิญกับอะไรบ้างดูสไลด์นะครับโลกเราเผชิญกับอะไรบ้างคือโลกร้อนแน่นอนนะฮะโลกร้อนแน่นอนคาร์บอนเพิ่มขึ้นน้ำแข็งละลายนะครับอันนี้เป็นปรากฏการณ์ระดับโลกแล้วมาดูนะพอมาแจกแจงในรายละเอียดนะเราเห็นเลยว่าอย่างแรกเลยอุณหภูมิสูงขึ้นครับผมอันนี้แน่นอนว่าอุณหภูมิสูงขึ้นจำนวนวันอากาศร้อนเฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้นครับนะครับจำนวนวันเฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้นต่อมานะครับจำนวนวันที่อากาศหนาวต่อปีลดลงโอ้อากาศหนาวลดลงนะอากาศหนาวลดลงครับอันนี้เป็นข้อมูลที่จากกรมเลยนะฮะโอเคฮะอันนี้คือเป็นข้อมูลทั่วโลกเลยโซเชียลอย่าเพิ่งบ่นนะฮะอันนี้ข้อมูลจริงๆเลยเป็นข้อมูลอันนี้คือวิเคราะห์ออกมาแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ตัวสีน้ําเงินบนสไลด์เราเห็นว่าความรุนแรงและความถี่ของเหตุการณ์รุนแรงพวก extreme event ไฟไหม้น้ําท่วมภัยแล้งพวกนี้เพิ่มขึ้นครับนะครับต่อมารูปแบบของฝนที่เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงคือตกในระยะเวลาสั้นๆตกหนักๆวัน2วันนะครับแต่ก่อนเราอาจจะตกประมาณสัก 6-7 วันฝนถึงรวมถึงจะได้ 2-300 มิลลิเมตรตอนนี้2วันฝน200มิลลิเมตรตกแบบกระจุกไม่กระจายแล้วตกหนักด้วยตกที่เดิมตรงที่ไม่ตกก็ไม่ตกครับนะฮะอันนี้คือที่เหลือก็เป็นพวกอุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นนะครับอันนี้เป็นผลกระทบที่ทั่วโลกเกิดขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็มีภาพความเสียหายนะครับอันนี้มาดูภาพทางด้านล่างสุดตรงใกล้จอตรงที่ผมพูดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพายุหมุนเขตร้อนครับเคยมีการถกเถียงว่าพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยมันเกิดบ่อยขึ้นสร้างความเสียหายมากขึ้นจริงหรือไม่
ร่างซ้ายใช่ไหมท่านร่างซ้ายครับโอเคครับมันมีทั้งเกิดบางพื้นที่เกิดมากขึ้นบางพื้นที่เกิดลดลงครับแต่มันมีแต่อยู่ว่าพายุมันพัฒนาตัวไวขึ้นพายุพัฒนาตัวไวขึ้นสร้างความเสียหายมากขึ้นเป็นทั้งโลกเลยนะครับท่านผอ.เป็นทั้งโลกเลยด้วยไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะเพราะนั้นคนที่ดูโซเชียลอยู่นะฮะมันเป็นตกเถียงกันว่าบางที่พายุเพิ่มขึ้นบางที่บอกพายุลดลงแต่เดี๋ยวผมมีอีกสไลด์นึงจะบอกว่าบางพื้นที่มันเพิ่มขึ้นนะแต่บางพื้นที่มันลดลงแต่ที่มันเหมือนกันคือจากพายุจากระดับอ่อนๆพัฒนาตัวระดับกลางระดับสูงเนี่ยบางทีต้องใช้ได้เวลา 2-3 วันปัจจุบันใช้แค่วันเดียววันเดียวมันก็พัฒนาตัวแรงขึ้นละนะฮะนอกจากเรื่องของสภาพอากาศแล้วนะครับอีกอย่างนึงอาจารย์ออสนะครับกับท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับเรื่องของการไหลเวียนของน้ำทะเลท่านเชื่อไหมตอนนี้เรานักวิจัยเปลี่ยนเยอะไหมท่านไหลช้าลงอ๋อไหลช้าลงอีกโลกร้อนน้ำทะเลไหลช้าลงนะครับครับไหลช้าลงนั่นทำให้เกิดอะไรขึ้นน้ำทะเลก็คือตัวที่ขับเคลื่อนขับเคลื่อนไอน้ำขับเคลื่อนพลังงานน้ำขึ้นมาสู่บรรยากาศเพราะนั้นอากาศโลกมันก็เปลี่ยนแปลงไปครับเปลี่ยนแปลงไปมันมีผลกระทบแน่นอนนะครับฝนจากที่เคยบางพื้นที่ตกหนักมันก็ตกน้อยลงละครับบางพื้นที่ตกเบามันก็ตกหนักครับเพราะว่าลักษณะของทะเลเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอีกอันนึงนะฮะอาจจะเป็นวิชาการนิดนึงเราเรียกว่าการกัดแกว่งนะฮะแกว่งกวาดของภูมิอากาศความผันผวนเรารู้จักคำว่าเอลนีโนเอลนีโนเป็นแค่ตัวหนึ่งเท่านั้นเองแต่ก่อนเราดูนะฮะเอลนีโนเราดูว่าเป็นคาบ 3-5 ปีเกิดขึ้นครั้งนึงเอลนีโนลานีญาแล้วความรุนแรงดูข้อมูลในกราฟข้างล่างนะฮะในกราฟข้างล่างที่เห็นนะฮะที่ผมวงไว้ตรงวงกลมสีแดงอันนั้นช่วงก่อนปีก่อนปี19เท่าไหร่เดี๋ยวผมดูข้อมูลนิดนึงนะครับมีเอลนีโนก่อนปี1960นะครับครับแต่ก่อนก็เกิดแบบไม่รุนแรงนะฮะสีแดงก็คือเอลนีโนเกิดแบบไม่รุนแรงลานิญาเกิดแบบช่วงเป็นพีเรียดเขา 3-5 ปีสลับกันไปแต่พอมาปี1960จนถึงปีปัจจุบันเนี่ยนะครับประมาณลานิญาในสีน้ำเงินสีลานิญาสีน้ำเงินก็คือฝนตกเยอะนะครับจะเห็นว่าช่วงพีคของเขาเนี่ยขึ้นสูงสุดลงสุดมันสวิงสูงนะฮะผลกระทบมันสูงคาดการได้ยากท่านผู้ชมดูกราฟสีๆนะฮะใช่ครับครับผมอาจารย์ออสก็จะเห็นว่าช่วงพักหลังมาเนี่ยช่วงไม่กี่10ปีผ่านเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเลยเปลี่ยนไปเยอะเลยแล้วก็เหมือนสัก2ปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยเราบอกลานิญาจะลากยาว3ปีเอลนีโนนู่นนั่นบอกว่าผิดหมดเลยโอ้โหแบบเราคำทางไม่ถูกเลยคำทางไม่ถูกเลยเราบอกว่าเราจะแล้งต่อเนื่อง3ปีเพราะว่าเปลี่ยนมาเป็นลานิญาละปีนี้ครับฝนเริ่มมาอันนี้ก็คือความผันผวนนะครับครับทีนี้มันก็มีเรื่องของเรื่องของพายุหมุนเขตร้อนเมื่อกี้ที่พูดแล้วนะครับครับบางพื้นที่อย่างเช่นแถบอเมริกาเนี่ยบอกว่าพายุเพิ่มขึ้นแต่บ้านเราแปซิฟิกลดลงลดลงอย่างมีนัยยะด้วยนะครับแต่มันมีความรุนแรงของพายุขนาดรุนแรงแบบซุปเปอร์ไต้ฝุ่นเพิ่มมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นความเสียหายจากพายุพวกนี้มันก็จะมากขึ้นเพราะฉะนั้นมาทีก็หนักเลยมาทีก็หนักเลยแล้วก็อย่างนึงนะครับในประวัติศาสตร์พายุแถวบ้านเราเนี่ยไม่เคยมีพายุเกิดเดือนมกราคมแต่เมื่อปี2560เท่าไหร่60หรือ59นะฮะพายุปลาบึก60อันนี้ผมจำตัวเลขไม่ได้พายุปีไหน59พายุปลาบึกเป็นพายุลูกแรกที่เกิดเดือนมกราคมในเขตแปซิฟิกปลาบึกนะฮะปลาบึกที่เข้าทางด้านภาคใต้ตอนล่าง62พายุ62ขอบคุณท่านอาจารย์นะที่ให้ข้อมูลเป็นพายุลูกแรกที่เกิดเดือนมกราคมแล้วชื่อดันแรนดอมมาเจอชื่อไทยด้วยนะฮะเป็นชื่อของประเทศลาวเอาลาวปลาบึกปลาบึกเกิดปี62เป็นพายุลูกแรกที่เป็นประวัติศาสตร์ของแปซิฟิกเลยที่พายุเกิดเดือนมกราคมปกติตรงนั้นต้องหนาวแล้วนะปกติต้องหนาวแปลว่าปีนั้นเราน้ำท่วมเห็นไหมครับนะฮะเอลนีโนมันกลับไปหมดแล้วตลบปัดกลับไปหมดแล้วทีนี้พอทีนี้ทางของ IPCC ก็คือองค์การที่ดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกนะครับเขาก็ทำเรื่องของการคาดการณ์เราเรียกว่าเป็น prediction อนาคตว่าอุณหภูมิสูงขึ้น 1.5 องศา 2 องศา 4 องศาข้างหน้าซีนาริโอขึ้นมานะครับแล้วฝนบ้านเราจะเป็นยังไงฝนทั่วโลกเป็นยังไงอันนี้มีฝนต่อน้ำฝนที่จะเกี่ยวข้องกับน้ำท่วมนี้นะฮะมีฝนเรื่องของรูปแบบฝนเลยนะครับเราก็จะเห็นว่าตรงคิ้วเขียวด้านล่างนะครับทางด้านแถวอินเดียนะครับอินเดียฝนเพิ่มขึ้นแต่บ้านเราฝนลดลงบ้านเราฝนลดลงนะครับโดยสภาพลดลงนะฮะ
โพกบางพื้นที่เพิ่มบางพื้นที่ลดอันนี้เป็นความยากในการพยากรณ์ในข้างหน้าละนี่ฮะนี่ฮะบางพื้นที่เพิ่มบางพื้นที่ลดนะครับถ้าเรามาดูแต่มันมีแต่แล้วอาจารย์ออสครับผมมันมีแต่ว่าแต่ที่ฝนตกหนักฝนตกถี่นะครับปริมาณฝนสูงสุดเนี่ยใน1วันกลับเพิ่มขึ้นมั่งเห็นนะฮะฝนรวมทั้งปีลดครับแต่ฝนหนักตกหนักเลยเพิ่มขึ้นครับผมนั่นคือฝนตกในช่วงระยะเวลาสั้นๆนั่นเองครับมันเป็นอย่างนี้นี่คือสภาพของอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงไปครับทีนี้เรากลับมาดูบ้านเราบ้างบ้านเราแล้วนะฮะบ้านเราเนี่ยเราเจออะไรบ้างครับผมครับเจออะไรที่ต้องให้ทางสนชของท่านไพฑูรย์เนี่ยต้องบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงน้ําฝนบ้านเรานะครับข้อมูลที่เราไปเปิดมาเนี่ยวิเคราะห์มาข้อมูลก็มีอยู่3เรื่องก็คือความแปรปรวนของปริมาณน้ําฝนที่เพิ่มขึ้นครับครับคือมีความแปรปรวนมากน้ำฝนเนี่ยเกินจากที่คาดการไปเยอะอย่างเช่นฝนสักแบบจำลองหรือว่าเราพยากรณ์ไว้เนี่ย100มิลลิเมตรบางทีตกมา200มิลลิเมตร300มิลลิเมตรใน1วันได้นะครับความแปรปรวนนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของการผันแปรของฤดูกาลครับฤดูฝนมาช้ามาเร็วไม่เป็นปกติเพราะนั้นก็มีเรื่องของการวางแผนจัดการน้ำที่มันเปลี่ยนแปลงไป อันที่3คืออากาศสุดขั้วตกหนักแล้งหนักนะครับร้อนจัดครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องเผชิญอยู่3เรื่องใหญ่ๆนะครับที่เกิดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำฝนที่จริงผลกระทบด้านอื่นมันมีมากนะครับครับทีนี้เรามาดูนี่ปีไหนครับท่านอะไรครับผอ.ที่ชัดเจนมากการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำฝนที่เห็นเดี๋ยวผมมีให้ดูโอเคครับอาจารย์เข้าใจเย็นๆครับผมทีนี้เรามาดูภาพนี้นะครับปริมาณฝนของประเทศไทยตั้งแต่ปี1950มามันก็มีขึ้นขึ้นลงลงดีเลยยังมีให้ดูอีกนะมีขึ้นขึ้นลงลงนะครับไม่แน่ไม่นอนถ้าดูกราฟนะฮะสีน้ำเงินโดยเฉพาะตรงแผนที่ประเทศไทยนะครับช่วงที่ปีฝนตกหนักเยอะๆนะครับฝนที่มากกว่าค่าเฉลี่ยมันก็ต่อเนื่องกัน 2-3 ปีนะครับแล้วก็มาแล้งต่อเนื่องกันนะครับมันสวิงแต่ทิศทางโดยรวมฝนบ้านเราไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะครับแต่สวิงนะฮะสวิงถ้าดูตรงตารางจะเห็นว่าปีสีแดงก็คือปีเอลนีโนสีน้ำเงินลานีญานะครับครับบางปีที่เป็นอุนิโยฝนมากกว่าค่าเฉลี่ยก็มีเดี๋ยวบางคนงงลานีญาก็เหมือนกับฝนเยอะลานีญาคนบอกว่าฝนเยอะแต่ที่จริงบางพื้นที่เยอะบางพื้นที่น้อยคือฝนบ้านเราเนี่ยมีโนก็คือแล้งนะฮะแล้งที่จริงบางพื้นที่แล้งท่านผู้ฟังงงนะฮะเพราะว่าของวิทยุมกรเราคนฟังเป็นอย่างปีรุ่นเดิมสี่รุ่นเดิมปี64-65ครับผมครับปีนโน่นฮะแต่น้ำท่วมอุบลเห็นไหมฮะมันผิดที่ผิดฤดูฝนนอกฤดูใช่ไหมครับเป็นเอลนีโน่แต่ว่าน้ำท่วมเอลนีโน่อันนี้ที่อาจารย์ออสถามถึงมาแล้วครับภาพของฝนปริมาณฝนของประเทศไทยนะครับย้อนหลังไป10ปีแล้วก็มีปี54นะฮะสีเขียวก็คือมากกว่าค่าปกติ54คือปีน้ำท่วมพอดีเลยนะปีน้ำท่วมจะเห็นว่าฝนบ้านเราเยอะปี65ก็เยอะนะครับปี65ก็เยอะแต่พอเรามาดูปี57 58เกิดแล้งหนักเลยฝนน้อยค่าเฉลี่ยประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับปี59 60ฝนเริ่มมาแล้วครับพอมาปี61 62 63ฝนแรงละเริ่มแรงสีแดงคือแรงสีเขียวคือมานะฮะสีเขียวคือมาเห็นไหมครับว่าฝนบ้านเราเนี่ยมันไม่เอาแน่เอานอนไม่ได้เอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับปีที่แล้วเราแล้งปีที่แล้งแล้งเลยนะฮะปีที่แล้งแล้งกตช.ทำงานหนักกันเนี่ยอย่างเงี้ยหนักมากบอกว่าเป็นเอลนีโญต้นปีพอถึงกันยาฝนตกหนักที่สุดเปลี่ยนไปแล้วนะครับท่านปีที่แล้วใช่ครับพอมาดูปีนี้นะครับปีนี้จัดรอดปีนี้เลยอ่ะ2567อ่ะ2567นะครับนะครับทุกคนรอนี่แหละฮะปีนี้เลยฮะปีนี้อ่ะอันนี้คือผมมีรูปมาก็คือฝนรายเดือนเราเป็นตารางจานร้อนจะเห็นเลยว่าช่วงต้นปีในฝนแรงตามค่าเฉลี่ยมันมีทั้งแดงทั้งส้มทั้งเขียวนะฮะสีแดงก็คือฝนแรงนะครับก็คือดูตารางก่อนนะครับก็คือแต่ฝนในหน้าแรงบ้านเรามันน้อยอยู่แล้วมันน้อยอยู่แล้วและอย่างนึงนะครับก็คือเรื่องของอุณหภูมิเฉลี่ยในหน้าร้อนบ้านเราปีนี้สูงค่าเฉลี่ยประมาณเกือบ2องศาเซลเซียสนั่นคือลักษณะ evaporate มันสูงมากนะครับเพราะเราไปดูเรื่องของแล้งด้วยเรื่องของน้ำฝนด้วยพอปีนี้ภาพแรกแผนที่แรกก็คือฝนตั้งแต่1มกราถึง1กันยาจะเห็นว่าทางด้านพื้นที่ทางรูปแม่น้ำโขงเนี่ยฝนดีฝนดีนะครับมาตั้งแต่ช่วงพฤษภาเลยฝนดีมาตลอดเลย
แต่พอถ้าเรามาดูช่วงฤดูฝนนะครับภาพแผนที่ที่2นะครับจะเห็นเขียวๆเยอะขึ้นตั้งแต่พอเราเข้าสู่ฤดูฝนนั่นคือสภาพอากาศเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติของบ้านเราปีที่แล้วเราเป็นเอลนีโน่เนาะแล้งครับพอช่วงกลางปีเริ่มกลับเข้ามาสู่ภาวะลานิญาฝนเริ่มมากขึ้นครับฝนเริ่มมากขึ้นนั่นก็จะเห็นว่าฝนทางด้านลุ่มโขงทางด้านภาคกลางตอนล่างฝนเยอะฝนเยอะนะฮะภาคตะวันออกสีเขียวฝนเยอะเขียวเข้มๆนะฮะภาคอีสานก็มีบางพื้นที่บ้างที่ฝนยังน้อยอยู่นะครับจะเห็นว่าปีนี้ฝนดีแต่ถ้าเราย้อนกลับไปนะครับถ้าดูแพทเทิร์นฝนเดี๋ยวกลับไปยังไงดีอันนี้คือเดี๋ยวกลับไปยังไงดีฮะครับเดี๋ยวภาพกลับไปไงฮะน้องหญิงฮะกลับไปไงฮะโอเคอันนี้ภาพเดินมานะกลับไปนิดนึงนะฮะเมื่อกี้เราอยู่สถานการณ์ฝนปีอยู่นี่67โอเคพอกลับมาเทียบกับ54ต่างกันเยอะ54ต่างกันเยอะนะครับครับ656565ก็ต่างกันพอสมควรครับต่างกับปี67อยู่ก็ยังไม่ได้ถึงขนาดมากแต่คือพื้นที่ท่วมเดี๋ยวผมให้ดูว่าสาเหตุที่ท่วมจังหวัดน่านเนี่ยเกิดจากอะไรจังหวัดน่านใครอยู่น่านเดี๋ยวรอดูก่อนรอดูก่อนเราทั่วประเทศนะใจเย็นๆใจเย็นมันจะมีอันนี้เป็นเราก็เอาข้อมูลมาวิเคราะห์ฝนสูงสุดรายวันของประเทศไทยอันดับ1ก็คือนราธิวาส625มิลลิเมตรทางใต้นะฮะภาคเหนือก็อยู่มา 3-400 ที่เป็นสูงสุดต่อวันถามว่าโครงสร้างเราในพื้นที่เรารองรับน้ำฝนขนาดนี้ได้ไหมเคยที่จะออกแบบขนาดนี้ได้ไหมความเท่าเทียมของทุกพื้นที่นะฮะความเท่าเทียมทุกพื้นที่ข้อมูลเรามีข้อมูลน้ำฝนรายวันเนี่ย600 300 400เนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีตัวเลขที่ทำลายสถิติขึ้นทุกวันทุกปีโอ้โหนี่เหมือนโอลิมปิกเลยเนี่ยทำลายกันทุกปีเลยนะฮะทำลายทุกปีถ้าฝนรายเดือนนะฮะฝนรายเดือนที่คลองใหญ่เราเคยมีสูงสุดรายเดือนสิงหานะครับ 2,100 มิลลิเมตรท่านผู้ชมตามทันแล้วตามทันละ 2,100 เห็นไหมว่ามันเปลี่ยนมาเยอะมากฝนปีเลยป่ะคะถ้าฝนปีนึงฝนมากกว่ากรุงเทพปีนึงแค่ฝนเดือนนึงเห็นไหมมาแล้วเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆโอเคต่อแล้วท่านผอ.ครับทีนี้มาดูเราก็มาวิเคราะห์ฝนราย10ปีนะครับครับผมจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของฝนรวมไปของเราเนี่ยบางพื้นที่ลดลงแต่บางพื้นที่ก็เพิ่มขึ้นครับอีสานนี่เพิ่มขึ้นและพื้นที่นึงที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะก็คือภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเพิ่มขึ้นนะครับมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วที่ก็ฝนเยอะอยู่แล้วแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นอีกก็เพิ่มขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูภูเก็ตครับอันนี้ไฮไลท์เลยอาจารย์นะฮะนะครับภูเก็ตก็คือความเข้มของฝนรายวันนะครับย้อนไป40ปีนะครับภาพบนจะเห็นว่าแนวโน้มเพิ่มขึ้นครับความเข้มรายวันนะครับพอมาดูภาพล่างนะครับภาพล่างที่อยู่ใกล้ที่ผมในจอเนี่ยอันนี้เป็นดัชนีปริมาณวันที่มีฝนมากกว่า90มิลลิเมตร90มิลลิเมตรทางอุตุนิยมเราถือว่าเป็นฝนตกหนักมากครับผมชัดเจนเลยว่า10ปีหลังที่ภูเก็ตเนี่ยมีดัชนีการฝนตกหนักเกิน90มิลลิเมตรเพิ่มขึ้นครับผมนั่นมันเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะละทีนี้การรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำฝนเนี่ยมันชัดเจนละบางพื้นที่เพิ่มบางพื้นที่ลดนะครับใช่ไหมครับอันนี้ก็เรื่องหนึ่งอันนี้ผมขอใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับได้เลยครับท่านอีกอันหนึ่งความผันแปรของฤดูกาลปรากฏว่าในช่วงตั้งแต่ปี2510มาช่วงแรกๆเนี่ยฤดูฝนเราก็มาเหมือนปกติอาจจะช้ากว่าปกติแต่พอช่วงปีหลังๆนะฮะฤดูฝนเรามาประมาณ24 25ครับแล้วบางปีนะครับเงื่อนไขไม่ครบกรมอุตุก็ยังจำเป็นต้องประกาศเข้าสู่ฤดูฝนเพราะอะไรครับเพราะปฏิทินเพาะปลูกมาแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำถ้าเรารอทั้งมรสุมเข้าไหมปริมาณฝนตกเกิน 60% ของพื้นที่ไหมถ้าเรารอบางปีนะครับอาจารย์ครับกลางเดือนมิถุนายังไม่สามารถประกาศเข้าสู่ฤดูฝนได้เพราะมันไม่ตามเงื่อนไขเพราะนั้นเราก็ต้องมาดูว่าอะไรพอสัก2ข้อเราก็ให้นะเห็นว่าช่วงปีหลังๆเนี่ยถ้าดูกราฟล่างจะเห็นว่าปีหลังๆ20กว่าทั้งนั้นเลยปีนี้เข้าสู่วันที่20พฤษภาปกติของล็อกประมาณประกาศเร็วเพื่อประโยชน์แห่งสาธารณะใช่ครับให้รู้ว่าปีนี้โอเคว่าฝนมาช้านะน้ำพอไม่พอครับอันนี้ทางกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเขาก็ไปทำข้อมูลอินโฟกราฟิกมาโดยใช้ข้อมูลอุตุนิยมนะครับมันจะมี3ภาพครับก็เป็นเรื่องของอากาศสุดขั้วนะครับภาพแรกก็คือร้อนแล้วมาฝนตกหนักเลยภายในวันหนึ่งนะครับปรากฏว่าข้อมูลเนี่ยภาพแรกมีวันที่ร้อนแล้วฝนตกหนักภายใน1วัน
มีจำนวนวันที่เพิ่มขึ้นอย่างภาคเหนือเนี่ย2เหตุการณ์ต่อปีเลยภาคอีสาน1เหตุการณ์2เหตุการณ์อย่างนี้นะครับแล้วก็ภาพต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของอุณหภูมิที่ 3-5 องศานะครับก็คืออากาศร้อนเนี่ยเราเกือบจะใกล้100วันต่อปีแล้วทางด้านภาคกลางนั่นคือมันหมายถึงความแล้งนะครับฤดูร้อนบ้านเรา3เดือนแปลว่าเราทั้งปีเราเกิน100วันเกือบถึง100วันอากาศร้อนนะครับ100วันนี้ตัวเลขคุ้นๆเลยนะฮะโอเคฮะ35ร้อนต่อเนื่อง100วันฝนตกหนักครับจำนวนวันที่ฝนตกหนักเอ้ยร้อนมากแทนที่ฝนจะน้อยลงว่าจำนวนวันที่ฝนตกหนักมันเพิ่มขึ้นนั่นก็ว่าความแปรปรวนของอากาศครับแปรปรวนของฝนมันมากแปรปรวนของอากาศทั้งร้อนทั้งฝนนี่เราเรียกว่าสุดขั้วนะครับครับแล้วก็มาดูตัวอย่างนะครับดูตัวอย่างเราก็ไม่เคยคิดว่าจะมีคำถามผลที่เกิดขึ้นคำถาม3คำถามนี้นะครับครับ3คำถามน้ำท่วมภูเก็ตภูเก็ตเป็นเกาะทำไมจึงท่วมระยองชลบุรีทั้งที่อยู่ติดทะเลทำไมน้ำท่วมครับทำไมพัทยาน้ำท่วมซ้ำซากโอเคฮะเพราะอะไรครับเพราะอะไรสภาพอากาศเป็นตัวการแน่นอนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอันนี้ใช่ไหมปีนี้ใครจะคิดว่าน้ำท่วมจังหวัดตราดนะฮะพัทยาเราคงชินคุ้นชินแล้วน้ำท่วมภูเก็ตไม่ใช่ฤดูมรสุมด้วยแต่น้ำท่วมภูเก็ตนะครับอันนี้เราพระยองติดทะเลทำไมน้ำระบายลงทะเลไม่ได้ครับอันนี้มันเกิดลักษณะเราเรียกว่าเป็นลักษณะของอากาศสุดขั้วละฝนตก 2-300 มิลลิเมตรแล้วตกในเมืองนะครับตกในเมืองนะครับอันนี้ก็คือแล้วก็จังหวัดน่านนะครับจังหวัดน่านนี่น่าสนใจเคสคือฝนตกเดือนสิงหาคมเนี่ยทางเชียงรายทางน่านนะครับประมาณ600ถึง700มิลลิเมตรใน1เดือนนะครับครับ600ถึง700มิลลิเมตรตกมาแล้วก็ช่วง16ถึง22สิงหาซึ่งเกิดก่อนที่จะเกิดอุทกภัยเนี่ยฝนเนี่ยรวมได้ถึง 2-300 มิลลิเมตรในทุกพื้นที่รวมทั้งน้ำเก่าที่ยังอยู่เพราะนั้นจึงเกิดลักษณะของน้ำท่วมครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะฮะแล้วก็ลงมาถึงลุ่มน้ำยมครับลงมาอันนี้นะครับเขาก็มีการวิเคราะห์ว่าสาเหตุเพราะอะไรนะผมคงไม่ลงรายละเอียดแต่ทางอุตุนิยามเนี่ยก็คือเหตุการณ์อย่างเงี้ยส่วนใหญ่น้ำท่วมที่เชียงรายน่านเราจะเกิดในกรณีที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำครับหรือพายุเคลื่อนผ่านแล้วมาสลายตัวอย่างเช่นปี54ที่มีพายุมาสลายตัวแถวน่าน 3-4 ลูกถึงจะเกิดลักษณะฝน 2-300 มิลลิเมตรได้แต่ปีนี้เป็นร่องความกดอากาศต่ำร่องมรสุมนะฮะพาดผ่านเกือบทั้งเดือนแล้วฝนก็เข้ามาพอฝนตกหนักมากก็เกิดน้ำเข้ามาเพราะนั้นพี่น้องชาวน่านก็จะเริ่มเข้าใจละแต่ว่าทางด้านนั้นก็จะมีเขื่อนสิริกิติ์ด้วยใช่ไหมครับที่ชาวน่านเขามีระบบในเมืองของเขานั้นมีระบบแจ้งเตือนเพราะเขาเกิดในเกือบทุกปีนะครับโดยเฉพาะทางด้านน้ำจากทางด้านปัวบ่อเกลือท่าวังผาไหลลงอำเภอเมืองครับแต่ก็เกินจากที่เขาคาดการไว้เรื่องใหญ่น่านเขาอยู่น้ำท่วมประมาณ 2-3 วันน้ำก็จะลดก่อนจะเข้าเขื่อนสิริกิติ์แต่ของลุ่มน้ำยมนี่จากว่าเราไม่มีที่ชะลอน้ำที่อะไรเนี่ยก็จะทำแล้วก็น้ำยมเป็นน้ำที่แคบและชันครับผมก็คือน้ำลำน้ำแคบแล้วก็ไหลเร็วนะครับอันนี้เราดูว่าเอ๊ะพายุไม่เข้าแต่น้ำท่วมครับเดี๋ยวนี้เกิดบ่อยนะครับนะฮะอันนี้ก็เหลืออีกนิดนึงนะครับมาดูอนาคตของบ้านเราบ้างเนี่ยครับฝนที่ตกน้อยกว่ามิลลิเมตรน้อยลงอนาคตไปอีก50ปีข้างหน้านะครับอันนี้ก็จำลองมา2ซีนาริโอนะครับก็คือที่อากาศร้อนขึ้นมากกับร้อนขึ้นมากๆเนี่ยฝนที่ตกน้อยลงมีนะครับพื้นที่ภาคกลางเนี่ยก็คือมีฝนน้อยลงส่วนอันนี้ก็คือตัวพระเอกของเราก็คือวันที่ฝนตกมากกว่า1เมตรนะครับครับภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเพิ่มขึ้นในอนาคตรวมถึงภาคเหนือด้วยครับอันนี้เราก็ใช้แบบจำลองของ MRI ของญี่ปุ่นนะครับจำลองโดยแบบจำลองพยากรณ์อากาศของซีมิปซิกละเป็นล่าสุดของ IPCC นะครับมาอธิบายนะครับแล้วก็ดัชนีความเข้มฝนนะครับจะเห็นความเข้มฝนก็คือวันฝนตกน้อยนะแต่ความเข้มของฝนกลับเพิ่มขึ้นนะครับเราเห็นว่ามีพื้นที่ที่เป็นสีเขียวหลายพื้นที่เลยครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของฝนตกหนักนะแล้วก็ทำไปข้างหน้าเลย50ปีให้เห็นนะครับว่าพื้นที่ไหนจะเสี่ยงต่อฝนตกหนักบ้างครับพื้นที่ไหนเสี่ยงต่อฝนตกหนักบ้างนะครับทีนี้มาดูสถานการณ์เราก็เห็นแล้วว่าตั้งแต่ต้นมาถึงจนช่วงสุดท้ายในช่วงแรกของผมเนี่ยครับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกมันส่งผลต่อบ้านเราละรูปแบบฝนการเกิดความแปรปรวนของภาวะฝนนะครับน้ำท่วมง่ายขึ้นแรงมากขึ้นป
ริมาณฝนที่เปลี่ยนแปลงคาดการณ์ได้ยากขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงคือตอนนี้ก็มีเรื่องของพายุหมุนเขตร้อนที่ชื่อว่าพายุยางหิที่จะขึ้นฝั่งเวียดนามทางด้านจีนตอนใต้สักวัน2วันข้างหน้านี้นะครับก็เราคาดการณ์ว่าเดี๋ยวชื่อพายุเลยนะท่านยางหิยางหินะฮะเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นแปลว่าแพ้ตัดคอคนทำน้ำท่วมเหมือนปีนี้อีกวัน2วันขึ้นแล้วนะฮะก็ขึ้นฝั่งแต่พายุนี่ไม่ได้เคลื่อนเราโดยตรงแต่ผลกระทบแรกก็คือก่อนพายุขึ้นฝั่งเนี่ยตัวลมที่เข้าไปเลี้ยงพายุพวกมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มพัดดีขึ้นเพราะนั้นช่วงแรกคือฝนทางด้านกรุงเทพจะเริ่มตกละวันสองวันนี้ฝนตกแน่นอนกรุงเทพนะฮะแล้วก็ภาคเหนือพอพายุขึ้นฝั่งเสร็จทางด้านลุ่มน้ำโขงครับผมนะทุ่งน้ำโขงทางด้านเชียงรายพะเยาน่านก็จะเกิดฝนตกหนักอยู่ครับผมแต่เทียบแล้วก็ไม่เท่ากับช่วงวันที่16ถึง22นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ยังเป็นแค่บางจุดบางพื้นที่ที่ยังมีฝนมีอุทกภัยเป็นข้อมูลดีมากที่มีประโยชน์มากฤดูฝนของเรายังเหลืออีกประมาณเกือบ2เดือนกันยากับตุลา2เดือนนะครับภาคเหนือก็คงอยู่ประมาณสักประมาณ1เดือนนะครับก็คงจะพ้นพายุก็คงไม่เข้าภาคเหนือละถ้า1เดือนนี้ถ้าเราบริหารจัดการน้ำเรื่องของจัดการเรื่องของสภาพอากาศได้เนี่ยมันน่าจะไม่มีผลกระทบเยอะเพราะว่าภูมิพลตอนนี้ยังไม่มีน้ำเลยนะภูมิพลน้ำยังน้อยมาก 48% เพราะว่าพายุไปไม่ถึงภูมิพลฝั่งซ้ายเพราะมันมากองฝั่งขวาที่สิริกิติ์เยอะใช่เพราะว่าพายุเนี่ย คือเขาขึ้นไปทางด้านจีนใช่เลยครับท่านพอตั้งแต่กลางเดือนไปเราไปดูพื้นที่ทางด้านภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางภาคตะวันออกครับครับมันก็เป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนว่าภาคเหนือเราก็เฝ้าติดตามสถานการณ์อีกสักประมาณสักครึ่งเดือนถึงเดือนหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็ฤดูกาลบ้านเราปีนี้ก็คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะไม่ได้ฝนไม่ได้หมดช้านะครับครับแล้วพายุก็คงอาจจะมีได้สักอีกลูกหนึ่งครับผมครับคืออาจารย์ออสถามภาคเหนือเนี่ยมีแนวโน้มที่เดี๋ยวสักช่วง2พายุหรืออะไรไหมคะภาคเหนือก่อนนะภาคเหนือคือตอนนี้ดูด้วยแพทเทิร์นของพายุนะครับแล้วก็เป็นช่วงกันยาละโอกาสที่พายุที่จะวิ่งไปถึงลูกแม่น้ำปิงเขื่อนภูมิพลน้อยมากเพราะว่าเดี๋ยวสักสัปดาห์2สัปดาห์เนี่ยอากาศเย็นจะเริ่มลงมาแล้วใช่ไหมเพราะนั้นพายุโดยค่าไคลโมโทโลจีเขานะอาจารย์สิตางพายุมันก็อยู่แค่ประมาณลุ่มน้ำน่านทางด้านนี้แล้วก็มาลงภาคอีสานเลยถึงมีนะครับถึงมีก็จะเป็นพายุแบบอ่อนๆใช่ไหมคะเพราะนั้นที่น่าห่วงคือน้ำทางด้านลุ่มภูมิพลเพราะนั้นที่คนบอกว่าจะซ้ำรอยเหมือนปี54อันนี้ด้วยข้อมูลน้ำฝนนะฮะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นครับครับกลายเป็นแค่บางรูปแม่น้ำเท่านั้นเองครับโอเคเดี๋ยวพี่สุรพลเดี๋ยวเราจะกลับมายก2กับท่านผอ.เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากนะครับคือฝนตกหนักอากาศเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนเกินกว่าที่คาดการไว้เยอะการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลแล้วก็เรื่องของอากาศสุดขั้วพวกนี้นะฮะก็จะมาถึงในเรื่องของความเสี่ยงในการบริหารจัดการนะในเรื่องของผลกระทบที่เกิดตามมาก็คือเรื่องดินถล่มของประเทศไทยนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับเชิญพี่ปัญญาเลยครับด้านนี้เลยครับครับนะฮะครับจากเกินเลยเกินได้เดี๋ยวมีสไลด์ตามมาครับผมเรียนอย่างนี้ครับก็คือว่าไอ้เป็นเรื่องความเสี่ยงเนี่ยครับเมื่อก่อนเนี่ยเราพูดว่าเอ๊ะมันเสี่ยงไหมเนี่ยทุกวันนี้คงไม่ได้พูดว่าเสี่ยงไหมหรอกว่าแล้วเสี่ยงเนี่ยแล้วเราจะปรับตัวยังไงหรือเราจะอยู่กับมันยังไงนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเสี่ยงเนี่ยผมเรียนอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าตอน climate change เนี่ยมันมาใหม่ๆเนี่ยเราก็เป็น climate mitigationแปลว่าเราจะบรรเทาหรือว่าแก้ไขยังไงทุกวันนี้ทั้งโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วเข้าสู่คำว่า adaptation แปลว่าเราจะปรับตัวอยู่กับสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนไปยังไงไม่ใช่ว่าไปสู้มันแล้วเพราะสู้ไม่ได้เนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงมันรุนแรงมากและการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบคาดเดาได้ยากครับมาดูภาพถัดไปครับครับสไลด์ต่อเลยครับขอโอเคฮะเราอยู่ในประเด็นความเสี่ยงนะฮะประเด็นความเสี่ยงโดยท่านอาจารย์บัญชานะครับนี่ครับก็ดูง่ายๆเขาทำนายมา20ปีแล้วว่าแม่น้ำในโลกเนี่ยความเสี่ยงมันจะเพิ่มขึ้นครับในภูมิภาคเราแม่น้ำโขงจะเสี่ยงหนักมากในความแปรปรวนของอากาศโลกแล้วในนั้นเนี่ยจะมีแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ด้วยเสี่ยงระดับปานกลางครับซึ่งเรารู้มาก่อนแล้วเพราะว่านี่เขาทำนายระดับโลก20ปีล่วงหน้ามาแล้วแต่ตอนนั้นเราไม่เคยได้สนใจมันรู้มาล่วงหน้า20ปีแล้วมันจะกระทบอย่างแม่น้ำโขงนี่เป็นหนึ่งในแม่น้ำสายหลักแม่น้ำนายแม่น้ำคงคาแม่น้ำอะไรพวกนี้นะครับนะทีนี้พอรู้ตรงนี้แล้วโอเคแต่ว่าที่ผ่านมาเราก็เตรียมตัวไปน้อยนะตอนนั้นยังไม่เคยคุยกันเลยยังไปนั่งถกกันเลยว่าเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนตอนนี้ไม่ต้องพูดกันแล้วเขาเตือนกันแล้วแต่ตอนนั้นเราไม่ค่อยฟังนะครับตอนนี้ก็ต้องฟังแล้วคราวนี้เรียนอย่างนี้ครับคือผมเองเนี่ยวิเคราะห์เรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2040ผ
ผมบอกทุกคนแล้วผมวิเคราะห์มาแล้วมันชัดว่าเอาข้อมูลฝนช่วงปี2500ถึง2520ถึง30เนี่ยกับ3กับ3ที่กว่าถึง4กว่าเนี่ยต่างกันเกือบทั้งประเทศเลยมันต่างกันก็คือระดับแรกก็คือว่าแนวโน้มของฝนเนี่ยมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปแต่ที่สำคัญก็คือว่าไอ้ฝนรายเดือนรายปีเนี่ยเปลี่ยนแต่หนักคือฝนรายเดือนนี่แหละไอ้ที่บอกว่าเกิดการกระจายของฝนไม่สม่ำเสมอเหมือนเดิมมันเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็รูปแบบอย่างที่ท่านผอ.ว่าเนี่ยนะครับรูปแบบเนี่ยเป็นตัวอันตรายมากผอ.สรุปผมว่าคือว่ารูปแบบฝนที่มันตกประเภทหนักๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแต่พูดง่ายว่าตอนที่ผมนับแล้วจำนวนวันที่ฝนตก1ปีมันลดลงแต่ฝนเนี่ยดันประมาณเดิมก็แสดงว่าอะไร1วันฝนตกมากขึ้นแต่จำนวนวันลดลงเนี่ยที่คนพบมาเมื่อตั้งแต่เกือบ10กว่าปีมาแล้วตกน้อยแต่หนักใช่มั้ยตกน้อยแต่หนักผลปริมาณใกล้เคียงกับเดิมนะแต่เนี่ยแล้วก็อีกอันก็คือว่าประเด็นเงี้ยมันเกิดจากความแปรปรวนของฝนพอความแปรปรวนก็คือพูดง่ายว่าเริ่มคาดการยากก็คือว่าเค้าเรียกว่าฝนสูงฝนต่ำในแต่ละปีเนี่ยโอกาสเกิดมากขึ้นและอย่างที่ท่านพ.สรพงษ์ว่าคือว่าไอ้ปีที่บอกว่าเมื่อก่อนน้ำแล้งน้ำท่วมหรือว่าเอลนีโญลานีญา5ปีกับอันนี้ไม่ต้องพูดกันละพอเกิดสลับปีมาเลยหรือปีต้นปีเป็นเอลนีโญปลายเป็นลานีญาอะไรเงี้ยคือเริ่มบอกไม่ได้ว่าวงจรมันเป็นยังไงวงจรมันเริ่มไม่ชัดแล้วมันเกิดบ่อยขึ้นเพราะประเด็นสำคัญก็คือว่าฝนตกหนักเฉพาะพื้นที่มันมีโอกาสมากขึ้นอย่างเช่นที่เราเจอวันปีนี้ที่ตราดเจอวันนี้ที่น่านมันเป็นลักษณะรูปแบบใหม่ของฝนของโลกซึ่งประเทศไทยก็เจอแล้วอย่างเช่นเราเจอเมื่อปีแล้วจีนนี่อย่างหนักเลยยุโรปเยอรมันนี่น้ำท่วมหนักมากนะครับเพราะรูปแบบนี้แหละนะครับเป็นทั่วโลกเลยนะครับเป็นทั่วโลกเป็นทั่วโลกนะครับคราวนี้จริงๆแล้วข้อวันนี้หลักๆเราคงจะพูดกันเรื่องน้ำท่วมกับดินถล่มซึ่งน้ำท่วมถล่มมาคู่กันแต่เรื่องยังไงก็แล้วแต่ผมจะมาติดท้ายเรื่องแรงนิดเพราะว่ามันเป็นส่วนต่อเนื่องจะถามคุณว่าทำไมตกแล้วไม่เก็บเอาไว้ก็เดี๋ยวต้องถามว่าแล้วให้เก็บที่บ้านใครนะครับไม่มีใครยอมให้เก็บแต่อยากจะขอน้ำอย่างเดียวเลยต้องคุยกันนิดหนึ่งนะครับว่าใครก็ยอมให้เก็บน้ำแต่ท้ายพอถึงไม่พอน้ำนะเดี๋ยวต้องวนมาท่านเออใช่ยกสองท่านเป็นผู้ชมพูดตรงนี้ได้เลยนะว่าสนใจมากจะให้เก็บน้ำไม่มีใครยอมให้เก็บแต่หน้าแรงบอกจะเอาน้ำนะครับเก็บตรงไหนก็ไม่ได้พี่บัญชาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวมียกสองครับท่านครับรอแล้วก็เป็นถัดมาก็คือเรื่องการกระทบชายฝั่งเพราะว่าคลื่นลมในทะเลมันรุนแรงขึ้นนะครับเนื่องจากความแปรปรวนของอากาศท่านดูได้ชายฝั่งภาคใต้เนี่ยเจอคลื่นลมจนเกิดปัญหาถนนชายฝั่งนี่เป็นเกี่ยวเนื่องกันเลยท่านอาจารย์เกี่ยวเนื่องกับคลื่นในทะเลมันสูงขึ้นนะครับนะแล้วก็ลักษณะของลมเนี่ยมันแรงขึ้นนะครับนะอันเนี้ยเป็นประเด็นหนึ่งที่คุณต้องคุยกันก็คือว่าไอ้ตัวของฝนเนี่ยอันนี้ปี54นะผมไม่เล่ารายละเอียดกันแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะกระทบคนเยอะเอาว่าปี54เนี่ยอันดับแรกคือฝนเนี่ยตกเยอะนะร่องมรสุมพาดพายุลูกแรกเข้าตั้งแต่กรกฎาคมเลยนกเต็นไม่ได้เข้าจากฝั่งจีนใต้เข้าจากฝั่งอันดามันนกเต็นเข้ามาภูมิพลเต็มเลยนกเต็นนี่คือปี 54ก็นั่นแหละเป็นเหตุการณ์ว่าโอเคฝนมากจริงปีนั้นนะครับแล้วก็ปัญหาของเราก็คือว่าไอ้ความไอ้เรื่องลำน้ำอะไรต่างๆเองไม่พร้อมระบบระบายแล้วก็ช่วงนั้นมันแล้วก็มาฝนมาตกมากช่วงกันยามีพายุเข้าอีกกันยาอีกอะไรเตี้ยนหมู่อะไรนะครับตอนนั้นแหละก็จะเกิดน้ำท่วมกันยาตุลาไปถึงนู่นเลยพฤศจิกาอะไรนะครับประเด็นถัดมาที่เรารู้ก็คือว่าเราใช้ชีวิตกันแบบประมาทมากข้อ3กีดขวางทางน้ำถมที่ได้ถมบุกลุกแม่น้ำบุกนะครับแล้วก็ไอ้สร้างถนนตัดก็ไม่ดูเลยว่าตัดแล้วมันตัดแม่น้ำตัดอะไรตัดทางเดินน้ำตัดทางเดินน้ำพื้นต้นน้ำก็บุกลุกหายจากป่ากลายเป็นพืชยืนต้นกลายเป็นไม้ผลกลายเป็นพืชไร่กลายเป็นอะไรเงี้ยมันเยอะครับแล้วสุดท้ายคือว่าบริหารจัดการก็ผิด1ช้าครับอันที่2ผิดพลาดเพราะเกิดการแทรกแซงนะครับอันถัดมาก็คือว่าบางทีก็ไม่ตัดสินใจไม่ตัดสินใจคือตรงไหนกรุงเทพมหานครที่ท่วมอยู่เดือนน่ะเพราะว่าสั่งบอกสั่งมาสิเดี๋ยวจะเปิดเราก็ไม่สั่งการกันอะไรเงี้ยผมเล่าให้ฟังว่าอันนี้ก็คงเป็นว่าเอาคงเรียนรู้แล้วกันว่ามันเป็นไงเรียนงี้ครับว่าจริงๆเมื่อปี65เนี่ยจริงๆของเนี่ยของประเทศเนี่ยใกล้เคียงกับปี54แต่ว่าการกระจายตัวไม่เหมือนนะครับมันก็เลยทำให้ความเสียหายนี่มากเพราะปี54เนี่ยครับผมเช็คน้ำที่ปากลำโพที่นครสวรรค์เนี่ยนะน้ำท่าของปี54ทั้งปีเนี่ยมากกว่าปีปกติ2เท่านะครับเพราะว่าฝนมันตกในช่วงเวลาแคบๆเนี่ยมันจะเกิดน้ำท่าเยอะถ้าฝนกระจายตัวดีแบบปี65เนี่ยน้ำท่ามันจะน้อยกว่านะครับต้องเรียนก่อนนะครับฝนเท่ากันมันชื่นชื่อรูปแบบการตกของฝนมันน้ำท่ามันคนละเรื่องกันนะครับมันต้องอธิบายอีกแบบนึงนะครับต้องใช้แบบจำลองครับอันนี้
ถามว่าลักษณะฝนตกหลักพื้นที่หรือความเสียหายแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาบ่อยไหมเรียนเลยครับมันเกิดขึ้นมาตลอดเอาที่ผมจำได้ก็แล้วกันนะผมไม่เอาสิ่งที่ผมจำไม่ได้นะเอาที่ผมจำได้ทั้งหมดเลยหนึ่งตั้งแต่แผ่นน้ำท่วมดินถล่มที่มีคนเสียชีวิตมากที่สุดของประเทศคือที่ปูนปี31นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชคนเสียชีวิตไป700คนครับหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านราบไปหน้ากลองไม่เหลืออะไรเลยนะครับนะฮะตอนนี้จำได้จำได้ถัดมาก็คือน้ำก้อครับตำบลน้ำชุนอำเภอลมสักปี44อันนี้ก็เสียชีวิตไป100กว่าคนน้ำท่วมมีสรุปเหมือนกันที่ท่านรองเลขาว่าข่าวใหญ่นั่นละไอ้ตรงบริเวณที่มันเป็นปัญหาสลบของแม่น้ำไหลลงมาแล้วอยู่ดีมันก็ทิ้งลงมาราบมันก็ตรงนี้แหละครับจะเกิดบริเวณลมสักนะครับลมสักนะครับหาดใหญ่หาดใหญ่น้ำท่วม2ครั้งทำน้ำท่วมใหญ่นะปี43แล้วก็ปี53ท่านว่าเนี่ยน้ำท่วมใหญ่จากเขาข้อหงลงมาปุ๊บไม่มีทางไปติดเมืองติดถนนบายพาสติดอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดมันมีสิ่งก่อสร้างที่เกิดขึ้นในภายหลังแล้วมันจัดการน้ำไม่ได้มันก็ท่วมเดี๋ยวนี้ก็ไปเกิดคลองอะไรดี1ดี3อาจจะดีขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าก็เรียนว่ามันมีการใช้พื้นที่ที่เปลี่ยนไปผมบอกแล้วที่มันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับถ้าเรามาดูเชียงใหม่เชียงใหม่เนี่ยปี48ผมถูกเชิญขึ้นไปอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นที่เชียงใหม่น้ำท่วม2ครั้งสิงหาครั้งนึงกันยาครั้งอันนี้คำว่าท่วมไม่ใช่ท่วมลิ้นตะหลิ่นครับท่วมไนท์บาซ่ามันเลย2ครั้งท่วมมัน2ครั้งเลยเรียกว่าคนเชียงใหม่นอนไม่หลับเลยนะครับท่วม2ครั้งแม่น้ำปิงมาท่วมเลยท่วมเข้าตลาดเลยครับนะมันเกิดเพราะว่ามีสิ่งกีดขวางทางน้ำเพิ่มเข้าไปในแม่น้ำทำให้ความจุดลำน้ำลดลงตอนนี้อยู่ไหมหรือออกไปแล้วโดยใช้อำนาจของรัฐก็ไม่เล่าแล้วกันอะไรแล้วว่ามันไม่มีแล้วน่าจะดีขึ้นแล้วคือแม่น้ำปิงดีขึ้นแล้วบางแม่น้ำอาจจะยังไม่ดีเท่านี้ช่วงไม่ดีไปนะครับถัดมาก็โคราชโคราชน้ำไม่ท่วมใหญ่ปี54นะครับโคราชน้ำท่วมใหญ่ปี53เพราะปี53ฝนตกหนักที่เขาใหญ่ครับเขื่อนลำตะคองเต็มลำพะเพิงเต็มทุกอย่างเต็มหมดลงไปตัวเมืองโคราชติดการก่อสร้างที่เมืองโคราชมีสนามกีฬาเชียงใหม่กันน้ำน้ำท่วมโคราชโคราชสนามกีฬาเชียงใหม่ปลายปี53ก็ไปสร้างสนามกีฬาในทุ่งรับน้ำครับน้ำก็เลยท่วมตรงปักทางแยกปักใช่ๆๆไม่เป็นไรครับก็เล่าให้ฟังว่าเพราะฉะนั้นไม่ใช่ธรรมชาติอย่างเดียวทั้งพฤติกรรมทั้งแต่เราเปลี่ยนไปเยอะแล้วอย่างเช่นเอาถัดมาก็ปาจีนปี56อันนี้ผมก่อนที่คันแม่น้ำจีปาจีนแตกเนี่ยผมด่วนไป2วันล่วงหน้าเลยนะเราไปดูสภาพอาจารย์ข้ามปี54หรือเปล่าอ๋อปี54ไฮไลท์เอาไว้ก่อนไป56ก่อนครับ56ก่อน56ก่อน56ก่อนโอเคครับปาจีนเนี่ยปาจีนเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมงงอ่ะ53ปลายปีโคราชแล้วกระโดดมา56เดี๋ยวอาจารย์จะมาเล่า54ให้ฟัง54มันเป็นเรื่องใหญ่โอเคครับครับแล้วก็ปาจีนเนี่ยน้ำตอนนั้นน่ะจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่ฝืนธรรมชาติเราให้น้ำมันเข้าทุ่งตอนที่มันจะเข้าเราพยายามไปเสริมคันแม่น้ำแล้วให้แม่น้ำมันสูงขึ้นเพราะมันสูงขึ้นกำลังของน้ำมันมากขึ้นตอนที่มันคันขาดประตูพันเสียหายกับพื้นที่มันจะมากขึ้นปาจีนเนาะปาจีนครับคันขาดที่กบิลบุรีเลยบริเวณประตูเพชรเอิบนะผมจำได้เลยเพราะผมไปล่วงหน้าก่อนซุ้มน้ำคันจะขาด2วันถ้าบ้านผ่านถูกว่าจะเป็นยังไงผมบอกว่าไม่ต้องกังวลอีกวัน2วันคันก็จะขาดเพราะว่าท่านไปฝืนธรรมชาติมากเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นตามนั้นเพราะฉะนั้นผมประชุมกับอาจารย์น้อยที่ปสทเลยอาจารย์น้อยบอกว่าอาจารย์เกิดอะไรขึ้นบอกเอางี้แล้วกันผมไปดูเดี๋ยวนี้เลยประชุมอยู่ตอนเช้า2วันก่อนคันจะขาดผมขอไปดูเดี๋ยวนี้เลยกลับเที่ยงคืนครับกลับมาถึงเที่ยงคืนไปอยู่กับชาวบ้านแล้วคุยก็ฟังว่าเป็นยังไงชาวบ้านเขาก็ตื่นตัวนะเขาทำแผนที่ต่างๆแล้วก็คุยกับเขาแล้วก็นำทุ่งใหญ่สกลนครปี60ทุกคนจำได้หนองหารเอ้ยไม่ใช่น้ำอุ่นเต็มแล้วก็น้ำลงมาหนองหารขึ้นมาตัวเมืองสกลนครเลยอันนี้ก็ตกหนักมากเพราะว่าผมว่าเท่าไหร่400-500มิลนะช่วงนั้นนะครับที่จำได้จำไม่ได้มีพายุตัวหนึ่งเขาวนไปวนมาใช่ใช่มันเขามาออกเขาเรียกว่าสภาวะฝนพายุไม่เคลื่อนที่ตกแค่ในบริเวณขออนุญาตว่าจริงๆมันมีสังเกตคำนะคำนี้เขาเรียกว่า stationary แปลสภาพการไม่เคลื่อนตัวของหย่อมหรือพายุมันอยู่กับที่มันมาปุ๊บมันแช่อยู่ตรงนั้นน่ะใช่ครับใช่มันแช่จนมันสลายหมดฝนตกที่เดียวใช่ครับสกลนครจังหวัดเดียวเลยอุดรแทบไม่ได้เลยสกลนครรับไปเต็มๆจังหวัดเดียวนครพนมโดนด้วยมั้ยครับนครพนมอยู่ข้างล่างนิดนึงได้นิดหน่อยแต่สกลนครโดนเต็มๆนะครับนครพนมก็มีบ้างแล้วก็มีตัวน่านเนี่ยที่ท่านเห็นจริงๆน่านมันเกิดมาหลายครั้งเลยนะน่านมันเกิดปี49ครั้งแรกๆนะคือปี49น่านเกิดบ่อยนะท่านเกิดบ่อย49เอาที่ถึงเทศบาลเมืองก็แล้วกันนะไอ้ที่เกิดที่ท่าวังผาคือปีไม่เกิดนั่นก็คือปีลุ่มเจ้าพระยาแล้งถ้าน้ำไม่ท่วมนั่นคือปีลุ่มเจ้าพระยาแล้งไม่มีน้ำครับ
ก็เรียนงี้น่านเนี่ยนะมันเกิดบ่อยนะแต่ผมจะเน้นที่เกิดที่ท่วมเทศบาลเมืองน่านนะเพราะมันจะไปท่วมปูวบ่อเกลือท่าวังผาไอ้พวกนั้นเนี่ยมันจะเกิดบ่อยๆแต่อาจจะไม่ท่วมตัวเมืองน่านถ้าท่วมตัวเมืองน่านแสดงว่าน่าจะบรรจบทางจังหวัดมาแล้วมาครั้งใหญ่ก็มีปี49 54แล้วก็ปี67ปีเนี่ยซึ่งผมเรียนอย่างนี้จริงๆมันเกิดจากฝนมากส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งมันเกิดจากพื้นที่ตอนบนมันใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้นพื้นที่ที่เป็นที่ลาดเอียงที่เมื่อก่อนน้ำจะลงมาช้าน้ำมาไหลเร็วขึ้นนะมันมีพื้นที่การเกษตรที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินนะผมไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะท่านอยู่ในพื้นที่จะรู้ดีว่ามันเป็นอะไรนะครับมีอะไรเนี่ยแล้วก็แม่น้ำยมแม่น้ำยมนี่ผมอยู่ในน้ำท่วมใหญ่แม่น้ำยมผมทำงานที่นั่นตอนน้ำท่วมใหญ่ปี2033เนี่ยท่วมว่าออกจากอำเภอไม่ได้ส่วนคะโลกเนี่ยถนนสวรรคโลกสีทับลงตัดทั้งหมดท่วมหมดนะครับช่วงนั้นเนี่ยยังไม่มีคลอง6บาทยังไม่มีทุ่งทะเลหลวงยังไอ้ปตท.ในแม่น้ำยมเนี่ยยังไม่มีสักอันนึงปัจจุบันเนี่ยน้ำเท่าเดิมเนี่ยมันดีขึ้นเยอะแล้วล่ะการจัดการแม่น้ำยมก็ดีขึ้นเยอะมีประตูระบายมีอ่างพักน้ำมีคลองผันน้ำจากแม่น้ำยมมาแม่น้ำน่านคือคลอง6บาทแล้วก็ลงแม่น้ำยมสายเก่าไปแล้วก็มีบางระกำโมเดลไปช่วยพักน้ำเพราะฉะนั้นจริงๆปีนี้น้ำน่าจะไม่ต่างจากปีสมมุติ3233แต่ว่ามันดีขึ้นเพราะว่ามันมีเค้าเรียกว่าโครงสร้างที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อพักน้ำเพื่อผันน้ำส่วนที่น้ำเจ้าพระยาอยู่ข้างล่างสุดเนี่ยเจ้าพระยาเนี่ยน้ำเอาเฉพาะท่วมใหญ่ตอนล่างนะเพราะว่าคนแถวนี้จำไม่ได้ถ้าน้ำท่วมแล้วไม่เกี่ยวกับตัวเองปี18ท่วมใหญ่ปี26พายเรือที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้อันนี้ภาพอยู่นะครับผมจะจำชื่อผู้ว่าได้เลยผมไม่ใช่คนกรุงเทพนะแต่ว่าสื่อเนี่ยจำได้ผู้ว่าที่มาจากการแต่งตั้งคนสุดท้าย ไม่ได้บอกชื่อกันแล้วกันนะครับครับแล้วก็ปี38ท่วมใหญ่นะครับแต่ว่าเป็นแค่ตอนบนนะไม่เข้ากรุงเทพปี49ไม่เข้ากรุงเทพไม่เข้าใช่ครับแต่ว่าอาจจะปทุมธานีนะปี54อันนี้ก็เต็มแล้วก็ปี65ก็ท่วมแถวยุธยาต่างๆอันนี้เห็นว่ามันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนเลยว่าอย่างที่บอกมันเกิดจาก4ปัจจัยข้างบนเมื่อกี้ที่บอกแล้วมันทั้งธรรมชาติทั้งคนทั้งหลายส่วนประกอบกันอย่าไปโทษอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าตัวเองทำอะไรบ้างจะปรับตัวอะไรได้บ้างอย่าไปอะไรนะโทษธรรมชาติโทษหน่วยงานโทษทุกอย่างเลยแต่ไม่เคยโทษตัวเองแล้วไม่เคยดูว่าเราทำอะไรบ้างที่มันทำให้ปัจจัยตัวนี้มันรุนแรงขึ้นมันก็มีหลายส่วนประกอบกันนะครับครับอันนี้ก็ให้เห็นนะว่าถ้าถามว่าแล้วเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาเนี่ยนะคนคงไม่ได้เลยกินน้ำท่วมนะถามผมว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยตอนนี้เกษตรกรอยู่ที่ไหนนะฮะเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ภาคอีสานครับอันนี้คือ48คน50%คนอีสานคือเกษตรกรครับผมครับ1ใน3คนภาคเหนือคือเกษตรกรคนภาคกลางเหลือ 16% เองคนภาคใต้เหลือ1ใน3นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าท่านเลขาจะพัฒนาแหล่งน้ำที่ไหนในอนาคตควรจะเป็นภาคอีสานครับท่านเลขาก็ขนาดเล็กหรืออะไรก็แล้วถ้าท่านสร้างไม่ผมเรียกงี้ขนาดใหญ่สร้างไม่ได้ไม่เป็นไรท่านก็สร้างขนาดเล็กๆให้มันกระจายระดับพื้นที่หรือไปทำระดับท้องถิ่นอำเภอต่างๆผมคิดว่ามันตอบโจทย์ของประเทศว่ายังไงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นภาคหนึ่งที่การเกษตรก็ยังสำคัญอยู่ภาคเหนือสำคัญอยู่แต่ภาคกลางเนี่ยเริ่มสำคัญน้อยลงแต่ท่านบอกจะทำอะไรมันจะหนุนจากภาคกลางเนี่ยไม่รู้ถูกเป้าหรือเปล่านะครับตรงนี้ครับครับอันนี้ก็คงจะเรียนว่าภัยพิบัติไม่หลีกเลี่ยงไม่ได้อันดับแรกก็คือการคาดการณ์มันต้องดีตอนนี้การคาดการณ์ดีมากกรมอุตุเตือนได้นะครับสนชเป็นฝ่ายประสานแจ้งข่าวทุกจังหวัดผมเรียนนะตอนนี้กรรมการลุ่มน้ำนี่นะทุกวันจะมีขึ้นตลอดเวลาว่าอะไรแม้แต่เขื่อนเจ้าพระยาผมอยู่เป็นประธานรองประธานลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าจะเพิ่มการระบายน้ำสมมติเมื่อ2วันที่ผ่านมาจาก 1,400 เป็น 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยจะบอกเลยว่าเพิ่มณเวลาไหนเพิ่มชั่วโมงละเท่าไหร่แล้วจะไปหยุดที่ชั่วโมงไหนอันนี้เพราะฉะนั้นผมว่าทุกจังหวัดในลุ่มน้ำเนี่ยจะรับข้อมูลตัวนี้หมดรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับผมเพราะฉะนั้นผมว่าการให้การเราและการแจ้งเนี่ยเราดีขึ้นแต่การรับรู้อาจจะมีบางคนยังไม่ดีเพราะบางคนก็ไม่ค่อยสนใจนะบางคนก็สนใจอะไรเงี้ยเพราะว่าก็คงต้องปรับพวกเราให้การรับรู้ดีขึ้นนะครับสนใจอะไรต่างๆบ้างแล้วก็การตอบสนองผมว่าช่วงปี54เนี่ยเราไม่เคยตอบสนองเพราะอะไรน้ำไม่ท่วมกรุงเทพมานานน้ำกรุงเทพก่อนนั้นคือปี2026ครับ2024ท่านว่ากี่ปีนานมากคนกรุงเทพลืมใช่ไหมครับพอปี54ขึ้นมาก็เลยแบบไม่ค่อยกังวลไงหลังปี54ก็กลายเป็นอะไรครับแตกตื่นตลอดเวลาที่มีฝนตกอันนั้นก็คงกึ่มคงมากไปนิดนึงรวมถึงปีนี้ด้วยไหมอาจารย์ที่กำลังตกปีนี้เมื่อกี้ก็ท่านเลขาก็พูดไปแล้วท่านรองเลขาท่านตัวไม่ได้มีอะไรเดี๋ยวผมให้ดูนะผมมีทุกคืนเลยนะเดี๋ยวให้ดูทุกภาคเลยว่าเกิดอะไรขึ้นในโซเชียลยังตื่นตระหนกอยู่นะอาจารย์ก็
มันคงมีคนไปปลุกโซเชียลอาจารย์ออสกับทีมงานจะไปปลุกด้วยก็แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวผมจะต้องออกบ้างนะครับเพื่อจัดการคนที่ปลุกโซเชียลให้มันแตกตื่นเกินเหตุที่ควรจำเป็นอย่างนี้มันไม่ถูกทำให้คนแตกตื่นแต่ก็คือตอนนี้เรามีการบรรเทาภัยพิบัติแล้วก็มีการฟื้นฟูแต่สิ่งสำคัญคือข้อสุดท้ายเนี่ยที่ผมยืนตั้งแต่ตอนต้นคือทุกคนต้องรู้ว่าเราต้องปรับตัวแล้วถ้าอยู่ในทุ่งอยู่ในลุ่มรับน้ำท่านจะต้องทำที่อยู่อาศัยยังไงเตรียมตัวยังไงท่านจะต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับอยู่ที่สโลปพื้นที่ชาเชิงเขาต้องทำตัวยังไงหรืออยู่ในลุ่มน้ำที่แบบว่าพื้นที่สภาพมันเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยเราต้องรู้คือพูดง่ายว่าคงไม่มีใครบอกแล้วทั้งประเทศต้องทำอย่างไรเพราะแต่ละพื้นที่มันมีความแตกต่างกันเยอะนะครับแต่ละลุ่มก็ต้องมีข้อมูลแล้วลุ่มก็ต้องเป็นรายลุ่มน้ำย่อยรายอำเภอรายจังหวัดอีกนะครับที่ต้องแยกออกไปครับอันนี้ก็เรียนงี้แหละครับว่ารวมๆแล้วเนี่ยอันดับแรกก็คือว่าการจัดการเนี่ยมันต้องมีมิติทางด้านดินน้ำป่าไม้ครับอันเนี้ยมันต้องจัดการอันนี้ถามว่าดีขึ้นไหมก็เรียนว่าตั้งแต่มีสทช.เนี่ยอันนี้ก็ดีขึ้นดีขึ้นแต่ว่ามันก็จะมีแบบบางทีข้อมันแบบไม่สนิทพี่ไพฑูรย์ยิ้มเลยมันดีขึ้นแต่ว่ามันก็ยังต้องปรับปรุงกันต่อไปเพราะว่าผมว่างี้ครับครับปีนี้เป็นปีแรกที่การจัดการน้ำเนี่ยมีการทำเตือนภัยระดับรุ่มน้ำระดับรุ่มน้ำขึ้นไปแล้วก็สู่ระดับส่วนกลางเลยมากขึ้นเมื่อก่อนรุ่มน้ำเนี่ยเพิ่งตั้งมาได้ประมาณ2ปีนะครับมันยังเป็นฟังก์ชันเพิ่งเริ่มตอนนี้ก็ผมคิดว่ารุ่มน้ำเนี่ยเขาเรียกปฏิบัติหน้าที่มากขึ้นทั้งส่วนกลางก็สบายใจเพราะรุ่มน้ำจริงๆตามกฎหมายนะเป็นคนรับส่วนหน้านะแล้วเป็นคนแจ้งกฎหมายเป็นคนทำเรื่องเกี่ยวกับว่าจะยกระดับตอนไหนอย่างไรแล้วทำให้ส่วนกลางทำงานง่ายพอถ้าเกิดลุ่มน้ำไม่ได้ทำอะไรเลยส่วนกลางเนี่ยรับหน้าเสือคนเดียวเลยนะเพราะลุ่มน้ำไม่รับผิดชอบปฏิเสธทุกเรื่องนะครับมันไม่ใช่แล้วมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วอันนี้สองก็คือว่าทุกคนถ้าเข้าใจว่าเรื่องความเสี่ยงจากความแปรปรวนของอากาศเนี่ยมันแรงขึ้นและเราจะต้องรู้ว่าเราเจออะไรเนี่ยมันเป็นความแปรปรวนของธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราต้องติดตามการพยากรณ์แล้วก็วางแผนเลยว่าถ้าเราเจอภัยธรรมชาติเนี่ยเราจะทำตัวยังไงเราจะอะไรยังไงบ้างนะครับนะตรงนี้ถัดมาก็คือว่าเราต้องเข้าใจด้วยว่าน้ำท่วมบางครั้งก็ตามมาด้วยความแห้งแล้งเนื่องจากว่าแตกตื่นมากจนอะไรทิ้งน้ำทุกอย่างแล้วก็ไม่กักเก็บไม่เก็บเลยแต่บางคนก็ถามว่าเก็บบางครั้งก็ไม่ง่ายเดี๋ยวถ้าเราเลยถามคนมาใหญ่เลยว่าพอจะเก็บปุ๊บไม่มีใครยอมให้เก็บตรงไหนก็ไม่ยอมเราบอกที่ห้องชั้นทุกคนจะขอใช้ประโยชน์ทั้งหมดไม่มีที่เก็บนะครับมันก็ยากอีกนะครับอันนี้ก็คงต้องมาดูว่าเราจะประสานอย่างนี้ยังไงแต่ส่วนสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่างี้ครับภัยธรรมชาติมันจะเบาลงถ้าเราใช้น้ำแบบเขาเรียกว่าประหยัดแล้วก็ไม่มากจนเกินไปครับทำไมมันลดภัยธรรมชาติได้ครับเพราะว่าเราใช้น้ำไม่มากเนี่ยเราก็ไม่ต้องเก็บกักมากความเสี่ยงมันก็ลดลงอย่างเช่นเอาง่ายๆว่าการเพาะปลูกเนี่ยใช้น้ำลดลงการพุ่งก็ใช้ลดลงอุตสาหกรรมก็ใช้ลงเพราะบอกในประเทศญี่ปุ่นนะครับครับการใช้น้ำในประเทศลดลงโดยที่ประชากรเท่าเดิมเพราะอุตสาหกรรมเขาเนี่ยครับ 80% ของน้ำเป็นน้ำรีไซเคิลวนกลับมาใช้ใหม่ใช้น้ำดิบแค่ 20% เมืองไทยนี่น้ำดิบ 90% ของเราเต็มแม็กเลยรีไซเคิลแค่สัก 10% อะไรต่างเนี่ยมันต่างกันเยอะเราก็ต้องมันทำให้พอเกิดแรงทีมันก็เสี่ยงไปหมดนะครับมันก็ต้องเกิดการปรับตัวนิดนึงนะครับอันนี้ก็คงเป็นเรื่องอื่นๆนะครับว่าทำยังไงให้คนตระหนักว่าความแปรปรวนเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ต้องติดตามต้องเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงเข้าใจเรื่องความเสี่ยงและการกระจายความเสี่ยงเนี่ยจะต้องปรับที่ตัวเองไม่ใช่ให้หน่วยงานไปทำนะครับตัวเองจะทำอะไรได้บ้างก็คือหน่วยงานเขาทำอยู่แล้วล่ะแต่ว่ามันก็คุมไม่ทั้งหมดที่จะแก้ได้นะครับถัดไปก็คือว่าถ้าเป็นเกษตรกรหรือคนใช้น้ำก็ต้องรู้ว่าแหล่งน้ำมันก็ต้องมีแหล่งน้ำหลากหลายผิวดินบ้างใต้ดินบ้างมีแหล่งน้ำทำรองนะครับจะผมเรียนงี้ครับน้ำท่วมเนี่ยกับภัยแล้งส่วนหนึ่งมันเกิดจากพื้นที่ต้นน้ำมันเกิดความไม่สมดุลระหว่างพื้นที่ต้นน้ำกับพื้นที่ใช้น้ำพื้นที่พักน้ำหายไปพื้นที่ต้นน้ำหายไปเพราะฉะนั้นเป็นไงครับถ้าต้นน้ำมันดีเนี่ยน้ำใต้ดินมันจะเพิ่มหน้าแล้งแล้วก็จะมีน้ำไหลเพิ่มครับและพื้นที่เก็บน้ำก็จะเก็บไหลเพิ่มพอถ้าเกิดพื้นที่ต้นน้ำไม่ดีน้ำที่ตกลงมาเท่าเดิมแต่จะกลายเป็นน้ำท่ากลายเป็นพายุกลายเป็นฝนหรือเขาเรียกน้ำท่วมมากขึ้นแล้วเวลาหน้าแล้งน้ำก็จะลดลงสังเกตได้ง่ายถ้าไปดูภูมิภาคของตัวเองรูปน้ำตัวเองได้เลยฝนตกแต่ละปีไม่ต่างจากเดิมแต่น้ำท่ารุนแรงแทบไม่เหลือแล้วเพราะว่าพฤติกรรมการไหลของน้ำไหลลงมาเร็วมากเนื่องจากพื้นที่ที่จะชะลอน้ำในบริเวณต้นน้ำมันแทบไม่เหลือน้ำไหลลงใต้ดินไม่ได้เลยมันไม่เกิดเขาเรียกว่าน้ำซับน้ำซับคือน้ำที่จะออกตอนช่วงรุนแรงมันหายไปไหลบนพื้นไหลบนพื้นหมดแล้วลงใต้ดินลดลงนะครับ
ส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องเกี่ยวกับวางแผนการใช้น้ำอันนี้คงฝากไว้แล้วกันเพราะว่าผมเรียนแล้วว่าภัยธรรมชาติเลยผมขออนุญาตเสริมเรื่องแรงด้วยมันมาคู่กันเดี๋ยวท่านจะไปพูดถึงน้ำแล้วเอาน้ำทิ้งทะเลหมดเราไม่ได้ทิ้งทะเลนะครับแต่ว่าพยายามหาที่เก็บแต่เก็บได้เท่าไหร่เก็บได้เท่านั้นแหละครับมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะเก็บที่ไหนก็ได้ถ้าท่านไม่ยอมถูกไหมครับอันนี้ก็คงเรียนว่างี้ครับน้ำฝนผมพูดนะเป็น10ที่เป็นแต่ท่านแรงเนี่ยอันนี้ข้อมูลอุตุเลยนะมีตากรมอุตุยืนยันเลยครับว่าแรงสุดคือปี22ต่อมาปี35เมื่อปี62ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นปีแรงเป็นอันดับที่3นะครับนะก็ปี35เนี่ยคนจำไม่ได้แล้วว่าแรงพอปี35เราตีกันไอ้พี่ครับอาจารย์จำได้นะอาจารย์จำได้อาจารย์จำได้เรื่องนี้ครับโอเคครับต่อครับอาจารย์ไม่ปีนั้นผมจำได้เพราะปีนั้นผมไปต่างประเทศครับครับผมไปขึ้นเครื่องบินเนี่ยทั้งเครื่องครับมีคน50คนไปอเมริกาครับอาจารย์ก็นอนเป็นชั้นบิสเนสใช่ใช่ใช่โอเคครับอันนี้อะไรฮะอาจารย์ทรัพยากรป่าไม้คืออย่างนี้ที่ผมเรียนตอนต้นก็คือว่าเรามาแก้ที่น้ำเนี่ยน้ำเป็นปลายทางครับผมมันต้องไปแก้ที่ป่าไม้กับดินคู่กันด้วยทุกอย่างมันมาด้วยกันดินคือการใช้ที่ดินมันเป็นยังไงป่าไม้คือการดูแลทรัพยากรต้นทางเป็นยังไงถ้าดูแลป่าไม้ให้มันสมบูรณ์พื้นที่รักสมบูรณ์การใช้ที่ดินเนี่ยมีความเหมาะสมถูกต้องน้ำย่อมจะดีขึ้นทั้งลักษณะน้ำท่วมก็จะลดลงภาวะแห้งแล้งมันก็จะลงเพราะน้ำมันจะมีน้ำซับหรือน้ำอื่นเข้ามาเสริมที่ดีขึ้นเรียนงี้ครับว่ามันเกื้อซึ่งกันและกันมันไม่ใช่อยู่ตัวของมันเองเพียงเรื่องเดียวอันนี้ก็ให้เรียนกิจท่านเลขาพูดถึงพรบน้ำนะที่ออกมาแล้วนะก็คงบอกว่าพี่ไพฑูรย์เกินใช่มันสร้างความเป็นเอกภาพที่ดีขึ้นในการจัดการน้ำและมันลดภัยพิบัติได้นะครับเพียงแต่ว่ามันก็อยู่ระหว่างการพัฒนาและอยู่ระหว่างให้คนเรียนรู้ว่ามันก็ต้องมีการปรับตัวนะมันถึงจะใช้ได้ดีขึ้นเรื่อยๆมาตรา 24ท่านว่ามันอยู่ในหมวดของเรื่องเกี่ยวกับการจัดการน้ำและภัยพิบัติแล้วนะครับโอ้เรามีกฎหมายแล้วนะครับหมวดเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติเนี่ยมันอยู่รู้สึกจะหมวด5นะหมวด5ภัยพิบัติแต่หมวดการจัดการน้ำมันหมู่กรรมการลงน้ำอยู่หมวด3มั้งไอ้หมวด3ใช่หมวด3นะครับครับอันนี้ก็เรียนครับว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยผมเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ไปทำแผนตัวนี้ตั้งแต่ปี61 62เนี่ยนะว่าเอ๊ะแล้งเราจะจัดการยังไงฝนเราจะจัดการยังไงแล้วเกิดภัยพิบัติจัดการยังไงก็เป็นเหตุว่าตอนปลาบึกเนี่ยเป็นครั้งแรกนะเราสร้างอพยพคนก่อนที่พายุมันจะถึงนะครับเป็นเพราะว่าเราทำกรอบตัวนี้ไงแล้วเลยใช้เลยทำเสร็จปุ๊บปลาบึกก็คือพายุนะครับใช่ใช่ตอนปีหนึ่งทำนี่เสร็จเลยครับปี62พายุมาเลยป๊อปอันนี้ใช้เลยผมจำได้แต่พ่อใช้อันนี้ครั้งแรกตอนพายุปลาบึกมกราคม62นะฮะเป็นพายุนอกฤดูโอเคใช่แล้วก็เราก็ใช้สีแดงข้างขวามือว่าเอ้ยต้องสั่งอพยพคนนะครับแต่ชั้นนาจพรบทรัพยากรน้ำไม่ได้นะอพยพคนต้องใช้พรบปพนะรู้สึกชั้นนาจปกครองใช่ไหมสำหรับปกครองชั้นนาจปกครองทางคำสั่งนายกรัฐมนตรีนะครับครับแต่ว่าก็เสริมกันอันนี้ก็เรียนว่าตรงเนี้ยเราก็มีการทำนะกรรมการลุ่มน้ำสำนักงานแห่งชาติกนช.เนี่ยหรือกรรมการสภากรรมการชาติมีการทำตัวนี้แผนตลอดแล้วว่ามาตรการที่เตรียมการก่อนถึงฤดูแล้งเนี่ยเราก็จะมีตั้งแต่การจัดการด้านซัพพลายคือด้านน้ำต้นทุนการจัดการด้านดีมานด์คือความต้องการน้ำและการจัดการด้านแมชชีนเมนต์คือใช้เครื่องมืออื่นเข้ามาเสริมครับส่วนฤดูฝนนะครับเราก็จะมีเขาเรียกว่า 2P 2R นะครับก็คือมีการเตรียมการ prevent คือป้องกัน prevent คือเตรียมการ response คือเมื่อเกิดแล้วเราจะต้องตอบสนองได้หรือเขาเรียกคือการฟื้นฟูและสุดท้ายทั้งหมดมันถูกครอบคลุมโดยการจัดการที่ดีอันนี้ก็เป็นกรอบที่สนชทำมาใหม่นะครับอันนี้ผมขออนุญาตมาเผยแพร่นะครับใช้ปีนี้อันนี้ก็เรียนว่าบูรณาการอาจจะเราคงตอบไปได้ว่ามีใครบ้างนะครับครับน้ำของประเทศเนี่ยมันเยอะมากจริงๆครับช่วยกันมีแต่กรมชลประทานกรมอุตุนะครับกรมทรัพยากรน้ำจิสดานะครับสสน.อะไรต่างๆเยอะแยะกรมทรัพยากรน้ำกรมน้ำบาดาลนะครับแล้วก็มีข้ามกระทรวงอีกเยอะนะครับอันนี้ก็คงเป็นกรอบที่เราแจ้งว่าโอเคการเตือนภัยตอนนี้มันก็มีความชัดเจนในระดับหนึ่งนะว่าเป็นยังไงเพียงแต่ว่าก็ผมว่าก็เป็นไปได้ดีนะเพราะว่าเราผ่านการปฏิบัติไปนานก็เรียนนี้แล้วกันครับว่าอันนี้เรามีการเตรียมการชัดเจนเลยนะนี้ให้เห็นปี64 65นะว่าเราจะทำอะไรบ้างเพื่อเตรียมการรับฤดูฝนครับผมไม่เล่ารายละเอียดก็เรารู้เลยว่าจะต้องเตรียมเครื่องมือเตรียมคันกั้นน้ำ okay. เตรียมแจ้งเตรียมการคาดการเตรียมทุกอย่าง okay. เพื่อให้มั่นใจว่าเวลามีพายุเข้าเนี่ยหรือมีสถานการณ์ฝนเราจะต้องทำยังไงและที่ไหนกระทบก่อนที่ไหนกระทบหลังนะครับ okay. นะแล้วรวมทั้งศูนย์ส่วนหน้าหรือศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติมันเตรียมการหมดนะครับครับก็เป็นที่น่ายินดีว่าตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นมาเนี่ยทุกลุ่มน้ำในประเทศตอนนี้เรามีเขาเรียกว่าแผนป้องกัน
ภาวะน้ำท่วมและแผนป้องกันภัยแล้งอันนี้เป็นตัวอย่างของเมืองเจ้าพยามีแต่ละลุ่มเลยนะฮะลุ่มหมดแล้วรู้ว่าถ้าเกิดขึ้นต้องทำอย่างไรครับนะครับเพียงแต่ว่ามันเกิดขึ้นใหม่นะครับมันก็ยังตะกุกตะขักแต่ละคนพอเกิดขึ้นก็ต้องไปเปิดคู่มือให้คู่มือเขาว่ายังไงเพราะเราไม่เคยใช้คู่มือกันมาก่อนประเทศไทยเราส่วนใหญ่ใช้อะไรนะครับหน้างานเจอกันแล้วเขาไม่ว่ากันแต่นี่ไม่มีเขามีคู่มือบอกแล้วเซนใช้แก้แบบใช่ดีไม่ใช่ดีมันมีเริ่มมีคู่มือมีบอกว่าเอ๊ะต้องทำอะไรต้องไงแล้วในนี้จะบอกเลยว่าเขาหน่วยงานอะไรทำหน้าที่อะไรแล้วบอกเลยว่าพื้นที่รับอยู่ตรงไหนถ้าเกิดน้ำท่วมเกิดอะไรเงี้ยเพราะว่ามันอาจจะยังไม่ดีมากครับเพราะนี่ทำแบบเร็วแล้วก็ทำแบบพูดง่ายว่าใช้เงินไม่มากแต่ว่าในปีหน้าเนี่ยท่านรองเลขาคงบอกได้จะมีแผนใหญ่ที่มันดีกว่านี้ครอบเวอร์ทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งแล้วก็มีการใช้โมเดลอันนี้ยังไม่ได้ใช้โมเดลนะอันนี้ใช้แบบดูจากสถิติดูจากแรงต่างแล้วก็ดูจากกฎหมายต่างๆที่ทำออกมานะครับครับอันนี้ก็เจ้าพระยาเมื่อผมไปลองเจ้าพระยาก็เอาเจ้าพระยาเป็นพวกเราดูว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเรียกง่ายๆว่างี้ก็คือง่ายว่าถ้าเกิดที่เกิดเจ้าพระยาเนี่ยนะน้ำไหลประมาณ700 800เนี่ยไม่มีปัญหาไม่มีอะไรเลยไม่เกิดความร้อนแต่ถ้าเกิดเกินพันเมื่อไหร่อันนี้มันจะมีความเสียหายกับพื้นที่ที่อยู่ในคันกั้นน้ำสีดำๆที่ท่านเห็นนะข้างเป็นเจ้าพญาสองฝั่งเขาเรียกคันกั้นน้ำ คนชื่อระวังคันตรงนี้มันจะถูกน้ำท่วมเมื่อน้ำเกินประมาณสักเจ็ดแปดร้อยถึงพันเนี่ยแต่ว่าแล้วก็พูดง่ายว่าถ้าเกินพันห้าเมื่อไหร่เนี่ยการบริหารจัดการเนี่ยพันหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าพันเจ็ดร้อยถึงพันห้าเนี่ยกรมชลประทานส่วนกลางจะเป็นคนดูแลปัจจุบันที่เราตกลงกันนะระดับถ้าเกินพันห้าเนี่ยปุ๊บจะมาอยู่ที่ท่านไพฑูรย์และสสช.จะรับผิดชอบหลังวันห้าถ้า 2,000 ท่านไพฑูรย์บอกว่าสสช.เองก็ไม่ไหวต้องใช้ท่านรองนายกมาบัญชาการถ้า 2,500 ตัวใครตัวมาแล้วนะครับท่านนายกต้องมาว่าแล้วนะครับว่าจะยังไงเพราะมีความเสียหายเกิดขึ้นแน่แต่จะยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็ให้เห็นนะครับว่ารายละเอียดอันนี้เตรียมการไว้หมดแล้วเมื่อก่อนมันใช้อยู่แล้วนะแต่มันไม่ประกาศเป็นทางการนี่ประกาศเป็นทางการโดยกรรมการลูกน้ำสสช.ก็รับไปอันนี้คือใช้อำนาจตามกฎหมายเลยในการประกาศทำให้เจ้าที่น่าจะสามารถได้รับการดูแลมากขึ้นสมัยก่อนเราไม่ได้ประกาศเป็นทางการนะใช้กันภายในอันนี้ประกาศเป็นทางการเลยรูปน้ำประกาศออกมานะครับอย่างนี้ก็คงดีขึ้นครับอันนี้ก็คงเป็นให้เห็นนะครับว่ารูปน้ำเนี่ยจะทำข้างล่างเหตุปกติยังไม่มากผมเรียนอย่างนี้ก็แล้วกันว่าถ้าการปล่อยน้ำที่ท้ายเกินเจ้าพยาเกินพันห้าเมื่อไหร่เนี่ยมันจะขึ้นสู่กรอบบนกรอบบนคือเป็นอำนาจของสนชและข้างบนมากกว่านั้นซึ่งก็เรียนว่าไม่เกินสิ้นเดือนนี้น่าจะเกินพันห้าแน่นอนมีสิทธิ์แล้วก็ผมก็ก็ตอนนี้ตรงนั้นเตรียมนัดท่านผู้ว่าเพื่อประชุมใหญ่ละจะยกระดับแล้วก็มอบงานให้ท่านสนชดำเนินการต่อไปเพราะเกินหน้าที่ของลุ่มน้ำทำอะไรไม่ไหวแล้วมันเกินไปเพราะมันจะไปเชื่อมโยงกับแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำบะบะกงแม่น้ำป่าสักแม่น้ำตนบนตอนนี้แม่น้ำเดียวเอาไม่รอดจะต้องใช้อำนาจที่มากกว่าลุ่มน้ำเดียวในการจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยามันก็เรียกว่ามันมีความพร้อมมีการจัดการมีอะไรต่างๆนะครับอันนี้ผมก็อันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับก็เรียนให้เห็นว่ามันมีการเตรียมการมาเยอะนะครับรวมทั้งผมเรียนอย่างนี้อันนี้เป็นตัวผังน้ำน่าจะวันนี้เลยใช่ไหมวันนี้หกกันยาเอิญมองไม่เห็นนะครับครับตัวเล็กอาจารย์ก็หกกันยาวันนี้นะครับก็ตัวเลขเมื่อเช้านี้นะครับก็เรียนว่าการปล่อยที่นครสวรรค์นะน้ำน่าอยู่ประมาณ1,500แล้วก็น้ำที่ปล่อยที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาก็1,500ถามว่าทำไมเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราต้องการให้มั่นใจเลยว่าถ้าน้ำที่จะมาในช่วงภาคเหนือในช่วงที่กำลังจะถึงในช่วง1-2สัปดาห์นี้มันจะต้องระบายลงมาได้เพราะผมเรียนเลยนะครับว่าพายุยางิเนี่ยอาจจะทำให้เขื่อนศิริกิติ์ใกล้เต็มหรือเต็มและหลังจากนี้ช่วงเขื่อนศิริกิติ์จะต้องระบายน้ำยางิที่กำลังจะเข้ามาใช่ใช่เพราะว่าช่วงเวลาตอนนี้นะครับกำลังระบายน้ำจากแม่น้ำวังเพราะแม่น้ำวังเนี่ยเต็มมาตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วแล้วเพิ่งเริ่มระบายมาได้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์แม่น้ำวังทั้งเขื่อนกิ่วลมกิ่วขมานี่น้ำ 100% ทั้ง2เขื่อนเลยนะครับแต่เราไม่ระบายเพราะรอแม่น้ำยมลงก่อนพอแม่น้ำยมลงมาแล้วปุ๊บตอนนี้แม่น้ำยมลงมาเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะระบายแม่น้ำวังตามลงมาแล้วก็ต้องแน่นอนว่าแม่น้ำเขื่อนศิริกิติ์ต้องระบายน้ำในช่วงหลังเพื่อทำให้แม่น้ำเจ้าพระยารักษาระดับไปได้อันนี้มีการจัดการมีการวางแผนแต่ว่าเราอาจจะอธิบายคนไม่ได้มากเพราะเดี๋ยวคนแตกตื่นมากแต่จริงจัดการนะครับรวมทั้งตอนนี้ท่านจะเห็นว่าเราระบายน้ำจะเกินประสักเดี๋ยวจะมีภาพไปเห็นในเกินประสักตอนนี้รักษาน้ำที่ประมาณ200-300ล้านเพื่อให้อีก700ล้านเนี่ยสามารถรับพายุได้1ลูกเต็มๆนะครับโดยที่ไม่กระทบต่ออยุธยาและกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็เรียนอย่างนี้ครับอันนี้ก็ให้เห็นจริงๆตรงนี้จะอธิบายตรงแม่น้ำยมน้ำยมเนี่ยปีนี้ที่รอดได้เพราะว่ามันแม่น้ำน่านบังเอิญมีเขื่อนศิริกิติ์เกตกับน้ำที่ตกที่จังหวัดน่านไว้ทั้งหมดทำให้สามารถผ่านน้ำจากแม่น้ำน่านเนี่ยไอ้แม่น้ำยมเนี่ยมาที่แม่น้ำด้านได้ที่คลอง6บาทมาอยู่ตรงบริเวณอำเภอศรีสัชชัยตรงปตทหาดสะพานจันทร์มันจะมีคลองอยู่สายเส้นคลอง6บาทผมว่าภาพก่อนหน้าเนี่ยมันจะไม่รู้
ภาพกล้องหน้าเนี่ยโค้ง6บาทคือเส้นสีเขียวๆอ่ะครับครับที่อยู่ข้างบนเนี่ยแล้วสีฟ้าๆตรงกลางระหว่างแม่น้ำยมนั้นคือทุ่งบางระกำโค้ง6บาทมันจะถนนส่วนหนึ่งไปแม่น้ำน่านทางด้านขวาคือด้านตะวันออกแล้วส่วนหนึ่งผ่านลงทุ่งบางระกำแล้วส่วนหนึ่งออกแม่น้ำน่านอันนี้เป็นส่วนที่ช่วยปีนี้ให้สุโขทัยความเสียหายน้อยแล้วก็ตอนนี้น้ำที่กำลังระบายอยู่ที่แม่น้ำเจ้าพระยาส่วนใหญ่มาจากแม่น้ำยมกับแม่น้ำวานนะครับอันนี้ก็ให้ดูสถานการณ์ของเขื่อนต่างๆของประเทศนะครับว่ามันเป็นอย่างไรจะเสี่ยงไหมวันนี้ก็เรียนนะครับก็เรียนว่าในภาคเหนือท่านดูเลยว่าเขื่อนภูมิพลปีนี้ก็มีความเสี่ยงว่าน้ำมันจะน้อยตอนนี้มีอยู่40%เองเขื่อนสิริกิติ์นะครับตอนนี้ก็เท่าไหร่แล้ว80%พายุยางีเนี่ยน่าส่งผลอีกอย่างไรผมว่าก็เกือบพันล้านนะก็น่าจะไปใกล้แล้วล่ะแต่เขื่อนสิริกิติ์ผมว่าถ้าฝนลากยาวถึงตุลาเนี่ยคือสิ่งที่อาจจะต้องระบายน้ำในช่วงเวลาปลายเดือนนี้หรือต่างๆก็แล้วแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้ก็คือรอให้แม่น้ำวังกับเขื่อนป่าสังระบายน้ำออกมาก่อนก็แต่ว่าภายใน1-2 สัปดาห์อาจจะมีการระบายจากน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์ลงมาอื่นๆนะครับท่านดูตรงข้างล่างเนี่ยก็คือเขื่อนจุลลมที่ผมเรียนแล้วนะครับเขื่อนแฝน้อยสิอ๋อเขื่อนแฝน้อยก็เขื่อนป่าสังอะไรเงี้ยเจ้าพญาเนี่ยมีเขื่อนอยู่4 เขื่อนหลักที่ช่วยก็คือภูมิพลสิริกิติ์ก็คือแม่น้ำปิงกับแม่น้ำน่านแล้วก็เขื่อนป่าสักก็เขื่อนแฝน้อยเขื่อนแฝน้อยก็อยู่แม่น้ำน่านที่อำเภอพรหมพิรามอำเภอวัดโบดวัดโบดนะครับแล้วก็ส่วนของเขื่อนป่าสักชลศิษย์ก็อยู่ในแม่น้ำป่าสักอันเนี้ยตอนเนี้ยเรียนเลยว่าเขื่อนป่าสักเขื่อนแฝน้อยเนี่ยจะช่วยทุ่งลาบเจ้าพระยาในช่วงเวลาถัดไปเพราะล่องมรสุมมันจะลงล่างใช่ไหมครับลงล่างเนี่ยมันจะลงพิษณุโลกลงภาคกลางเนี่ยตอนนี้ก็มั่นใจว่าเขื่อนแฝน้อยเนี่ยน้ำมันมีที่รับอีกเยอะเขื่อนป่าสักก็มีเยอะเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกังวลผมเผยก็เรียนว่าไม่ใช่ปีไม่ต้องพูดถึงปี54เลยปี65อาจจะยังไม่ถึงนะครับนะไม่ยังพูดปี64ผมพยายามบอกทุกคนว่าปี65รับรองไม่เกินปี65น้อยปี65ครับแต่ก็คงไม่สามารถ 100% ถ้าเกิดอยู่ดีพายุก่อตัวลูกใหญ่กระทันหันเข้ามาตรงเต็มงี้ก็ค่อยว่ากันแต่ณสถานการณ์ณตอนนี้จากพายุจากน้ำไม่เกิดอย่างนั้นแน่นอนนะครับก็ไม่ต้องกังวลถัดมาก็ให้ท่านดูจริงๆภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็เรียนว่าน้ำน้อยหมดเลยนะครับก็ยังดูว่าเขื่อนอุบลรัตน์ก็ยังรับน้ำได้นะครับเขื่อนลำปาวอันนี้คือลุ่มน้ำชีนะครับยังรับน้ำได้พอสมควรตอนนี้เขื่อนอุบลรัตน์ใกล้ถึงเขาเรียกว่าตัวจัดการน้ำแล้วเรียงงี้ครับตั้งแต่ปี2562เป็นต้นมาเนี่ยการจัดการเขื่อนทั้งประเทศเนี่ยมันมีการปรับปรุงครั้งใหญ่เมื่อก่อนเนี่ยการบริหารจัดการขื่นประเทศเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น static low curve เดี๋ยวนี้เราใช้ dynamic low curve dynamic low curve แปลว่าอะไรครับดูการคาดการณ์ล่วงหน้าว่าฝนข้างหน้าเลยเป็นยังไงและบริหารจัดการขื่นตามการคาดการณ์น้ำล่วงหน้านะครับแล้วมีอีกเส้นนึงท่านอาจจะมองไม่เห็นในนี้นะเป็นเส้นสีม่วงๆเขาเรียกไกด์ curve ไกด์ curve แปลว่าอะไรเส้นที่คนโอเปเรตปกติมันจะมีแค่เส้นบนกับเส้นล่างเดี๋ยวนี้มีเส้นว่าถ้าโอเปเรตแหละถ้าสถานะปกติให้โอเปเรตตามเส้นนี้จะเซฟที่สุดแต่ถ้าสถานการณ์คาดการณ์ว่ามันแรงๆก็อาจจะก็พูดง่ายว่าเราก็ใช้เรียกว่าการบริหารจัดการขื่นที่สมาร์ทขึ้นใช้การคาดการณ์ที่ดีขึ้นตั้งแต่ปี62ต้นมาผมเรียนว่าเนี่ยอันเนี้ยก็นำโดยสทช.แล้วก็ยิ่งผมอาจารย์น้อยนี่เป็นกรรมการด้วยนะตอนที่ปรับปรุงกฎของเขื่อนเนี่ยท่านรองสทช.กรมชลประทานกฟผ.ทุกหน่วยมาทำร่วมกันหมดเลยเพื่อเกิดการปรับปรุงครั้งใหญ่นะครับในการบริหารจัดการขื่นของประเทศนะครับถัดมาก็เป็นภาคกลางตะวันตกกันละกันเขื่อนศรีนครินทร์คือประชากรอันนี้สำคัญเพราะอะไรครับเพราะ2เขื่อนเนี่ยเป็นตัวบอกว่าเราจะมีน้ำใช้ไหมเพราะจริงกรุงเทพมหานครและประปานะครับฝั่งตะวันตกของกรุงเทพทั้งหมดเนี่ยในช่วงหน้าแล้งใช้น้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ประชากรผ่านเขื่อนแม่กลองผ่านมาครับนะครับอันนี้ก็มีความสำคัญนะครับก็เรียนว่ายังสบายภาคตะวันออกก็ใช้น้ำก็มาจากเขื่อนประแสเขื่อนหนองปลาไหลเขื่อนท่าพระอะไรต่างแล้วก็มีในลุ่มน้ำชายฝั่งเดียวมันออกนะครับถ้าเป็นเขื่อนแม่น้ำนครนายกก็จะมีเขื่อนขุนด่านประกันชนนะครับที่รับน้ำมาจากน้ำตกเหวนรกนะครับแล้วก็มีเขื่อนนฤบดินทรจินดาซึ่งรับน้ำจากเขาใหญ่นะครับผมเรียนว่าอันนี้ตอนนี้เขาก็ใช้บริหารจัดการกันอยู่เพื่อช่วยแล้วก็มั่นใจเลยว่าโอเคมันช่วยได้เต็มที่นะครับอันนี้ก็คงเป็นอันนี้คงไม่ต้องพูดถึงกันแล้วกันไปส่วนของประจวบกับเพชรบุรีแล้วนะครับแก่งกระจานกับอันนี้ก็เป็นเนียบรูปณวันนี้เลยนะครับผมนะครับเพราะว่าน้ำเป็นยังไงก็เรียนว่าสรุปรวมใช่ไหมใช่บริหารจัดการก็ทั้งดีแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตว่าครับเดี๋ยวสุดท้ายผมจะมาตอบคำถามของวันนี้ว่าแล้วเราเสี่ยงไหมไม่เสี่ยงหรือไม่เสี่ยงเพราะอะไรผมมีคำตอบให้ด้วยว่ามี 4-5 ข้อที่เป็นประเด็นเลยนะครับก็เรียนว่าอันนี้เป็นพื้นที่เสี่ยงนะที่สทช.ก็ทำลงมาว่าเห็นว่าตอนนี้อย่างที่บอกยางิมาเสี่ยงที่ไหนเชียงรายน่าน
แล้วก็พะเยาอะไรพวกนี้นะครับเป็นหลักนะครับจังหวัดอื่นแล้วก็มีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเล็กน้อยครับก็คงขออนุญาตไว้ตรงนี้ก่อนอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอาจารย์น้อยของเรานะฮะอาจารย์สิตาซึ่งตอนนี้เป็นคณะทำงานของรัฐมนตรีด้วยนะครับเชิญอาจารย์เลยครับคำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการป้องกันน้ำท่วมดินถล่มและสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็ในฐานะที่อาจารย์ใกล้ชิดกับท่านรัฐมนตรีมากเลยนะครับเดี๋ยวท่านผู้ฟังที่อาจจะมีศัพท์เทคนิคเยอะแยะเดี๋ยวค่อยๆนะเดี๋ยวรอบหลังนี่จะเบาขึ้นละเชิญอาจารย์น้อยเลยครับขอสไลด์เทคนิคน้อยแล้วค่ะโอเคครับผมครับเมื่อสักครู่ก็ฟังอาจารย์บัญชาเพลินมากครับฟังท่านไพฑูรย์ก็เพลินมากฟังท่านสุรพงษ์ก็เพลินมากครับแล้วทุกๆประสบการณ์ของแต่ละท่านก็จะมีน้อยแทรกอยู่ตรงนั้นทั้งหมดเลยน้อยค่ะทีนี้น้อยขออนุญาตอาจจะประเด็นเล็กประเด็นน้อยต่อเนื่องจากทุกท่านนิดนึงก่อนที่น้อยจะไปเริ่มประเด็นของตัวเองนะคะครับผมครับคือโจทย์ของเราวันนี้เนี่ยก็คือถามว่าแก้ได้ไหมภัยพิบัติซ้อนซ้ำจากน้ำอนาคตประเทศไทยนะคะเมื่อเช้าน้อยก็โดนถามมาว่าพื้นที่ภาคกลางลุ่มเจ้าพระยาที่อยู่ริมน้ำเนี่ยคำถามคล้ายๆกันเลยคือไม่ท่วมได้ไหมไม่ซ้ำซากแบบนี้ได้ไหมคือน้อยต้องระมัดระวังในการตอบคำถามให้ไม่กระทบใจพี่น้องที่อยู่ริมน้ำมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราในฐานะนักวิชาการด้านน้ำเนี่ยเรารู้อยู่แล้วจริงๆหลายคนก็รู้อยู่แล้วว่าการที่เราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงการที่เราอยู่ในพื้นที่ทางน้ำผ่านพื้นที่ฟลัดเพลนเนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วและมันก็จริงๆก็จะบอกว่ามันท่วมอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องลุ้นเพราะมันท่วมแน่ตอนนี้น้อยตอบแล้วใช่ไหมคะคือมันท่วมแน่ๆเพราะว่าเราอ่ะเอาตัวไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะแต่ว่าถามว่าน้อยถึงบอกว่าน้อยต้องระมัดระวังมากในการที่จะตอบคำถามนี้หลายๆครั้งนะคะแต่ว่าในความคำถามของเขาเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเขาก็เข้าใจว่าเขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงแล้วยังไงมันก็ท่วมแต่เขารู้สึกว่าในปีหลังๆหรือแม้กระทั่งปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าทำไมน้ำมันน้อยกว่าปี54แต่ทำไมเขารู้สึกว่าเขาท่วมหนักทำไมมันหนักกว่าเดิมทั้งๆที่น้ำมันน้อยกว่าซึ่งอันนี้เนี่ยน้อยยังไม่ตอบคำถามว่าทำไมมันน้อยกว่าปี54แล้วทำไมมันถึงท่วมหนักทีนี้น้อยจะบอกว่าต่อให้น้ำมันเท่าเดิมเอาเป็นแบบฝนปกติปีเฉลี่ยปกติอะไรอย่างนี้ที่ทำให้เกิดการท่วมเป็นประจำท่วมซ้ำซากเนี่ยน้อยจะบอกว่าต่อให้ฝนเท่าเดิมเนี่ยแต่ละพื้นที่ที่ท่วมซ้ำซากเนี่ยเขาก็จะท่วมมากขึ้นแล้วก็ความเสี่ยงที่จะท่วมเนี่ยก็มีมากขึ้นแล้วก็ความเสียหายเนี่ยมันก็จะมากขึ้นด้วยเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่หลายๆท่านบอกไปว่าการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดีเราเปลี่ยนพื้นที่ป่าเราลดลงเรากลายเป็นจะเปลี่ยนจากป่าซึ่งสอดคล้องกับที่อาจารย์บัญชาพูดที่พี่ไก่พูดด้วยเพราะว่าพื้นที่ป่าเราลดลงเรากลายเป็นพื้นที่ชุมชนมากขึ้นแถมพื้นที่ชุมชนเนี่ยเราก็ไปตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเพิ่มด้วยหรืออย่างอยุธยาที่เห็นชัดๆตั้งแต่ปี54ที่นิคมท่วมไปกี่ที่ทำไมนิคมไปอยู่ตรงนั้นได้ทำไมภาครัฐอนุญาตให้นิคมอุตสาหกรรมไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมได้นิคมเขาก็ไปอยู่ตรงนั้นเพราะอะไรเพราะว่าที่ตรงนั้นมันถูกจำได้ใช่จำเพราะว่าทำไมมันถึงถูกเพราะน้ำมันท่วมนิคมก็ไปอยู่ตรงที่ที่มันเมคเซนส์อาจารย์เพราะว่าที่มันถูกนิคมก็ไปตั้งอยู่ตรงนั้นเป็นพื้นที่สีม่วงด้วยไหมอาจารย์แต่คำถามคือแล้วทำไมภาครัฐอนุญาตให้เขาไปตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงได้แล้วพอไปตั้งเสร็จแล้วยังไงเราก็ทำกำแพงกั้นไปเราก็มีตั้งเครื่องสูบน้ำไปพอน้ำมาปุ๊บเราตกใจเราก็มีเครื่องสูบน้ำเยอะแล้วก็พร้อมที่จะสูบตลอดเวลาสู้กับมันใช่พร้อมที่จะสู้กับมันก็คือน้ำอะค่ะมันต้องมีที่อยู่ถ้ามันอยู่ไม่ได้อยู่ในที่ที่มันเคยอยู่สมมติเรามีนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งในนิคมอุตสาหกรรมซึ่งมันเคยท่วมแต่มันแห้งแปลว่าน้ำที่อยู่ในพื้นที่นั้นอะมันมาอยู่ข้างนอกแล้วเราจินตนาการได้หรือเปล่าว่าน้ำที่เท่ากันแต่พื้นที่มันท่วมน้อยลงข้างนอกมันก็ต้องท่วมมากขึ้นอันนี้คือตัวอย่างนึงของการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มันเปลี่ยนอันนี้ยังไม่นับถึงว่าเรามีการลุกล้ำลำน้ำบ้างนะคะก็ประเด็นต่างๆนานานี้เนี่ยน้อยก็เลยถึงบอกว่าต่อให้มันฝนตกเท่าเดิมแต่ว่าพื้นที่ซ้ำซากที่มันเคยท่วมเนี่ยมันก็จะท่วมหนักท่วมนานแล้วก็มีโอกาสที่จะท่วมมากขึ้นอยู่แล้วนะคะทีนี้สิ่งที่เราพูดกันวันนี้ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเกิดขึ้นอีกแล้วก็มีฝนที่มีทั้งตกหนักตกสั้นตกหนักตกแช่ตกอะไรต่างๆนานามีหลายวอร์ดดิ้งมีหลายสิ่งแต่มันก็ล้วนอยู่กับคำว่าตกหนักเพราะฉะนั้นคือเมื่อฝนตกแล้วเนี่ยความเรียกว่าอะไรอะความรุนแรงของมันเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางธรรมชาติเองหรือว่าปัจจัยของมนุษย์นะคะก็กลับมาตอบคำถามว่าตกลงมันแก้ได้ไหมในเรื่องของน้ำท่วมคือนายคิดว่ามันแก้ให้ไม่เกิดอะไม่ได้
คือด้วยปริมาณน้ำไม่ว่าจะเป็นปริมาณน้ำปี54หรือปริมาณน้ำของปีนี้ก็ตามเนี่ยมันไม่ท่วมเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เราทำได้ก็คือมาตรการที่จะป้องกันและบรรเทานะคะคือคำว่าป้องกันและบรรเทาเนี่ยในแง่มุมของการป้องกันน้ำท่วมเนี่ยต้องถามว่าสมมติในพื้นที่1จังหวัดหรือพื้นที่เจ้าพระยาหรือพื้นที่กรุงเทพเองเนี่ยเราบอกว่าตรงไหนที่เราป้องกันตรงไหนที่ท่วมไม่ได้อ่ะงั้นเราก็ทุ่มเททรัพยากรไปปกป้องตัวนั้นให้ท่วมไม่ได้อย่างเช่นพื้นที่อยุธยาพื้นที่ที่เป็นวัดเก่าวังเก่าอันนั้นอ่ะท่วมไม่ได้เพราะว่าท่วมแล้วอ่ะอิฐจะเปื่อยท่วมแล้วอ่ะเป็นการสูญเสียทางวัฒนธรรมนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเราให้ตรงนั้นอ่ะท่วมไม่ได้อ่ะตรงนั้นคือพื้นที่ที่ปกป้องแล้วพื้นที่ไหนที่เรายอมให้ท่วมได้ก็เปรียบเทียบกันอ่ะว่าระหว่างพื้นที่ชุมชนพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจตรงไหนที่เรายอมให้ท่วมได้อ่ะเราก็จะไปบอกว่าอ่ะงั้นลำดับต่อไปคือเราไปปกป้องพื้นที่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นพื้นที่ชุมชนก็อาจจะเป็นลำดับถัดมา priority ถัดมาที่เราจะไปปกป้องพูดง่ายๆก็คือเรายอมให้ท่วมได้แต่คำถามต่อมาก็คือถ้าเรายอมให้ท่วมได้หรือแม้กระทั่งประชาชนเขายอมให้ท่วมได้เนี่ยท่วมเท่าไหร่ที่เขาโอเคครับคือท่วมระดับไหนระดับหัวเข่าระดับอกหรือว่าท่วมนานเท่าไหร่ท่วม2วันท่วม3วันท่วม5วันท่วม1เดือนหรือท่วม2เดือนอันนี้เท่าไหร่ที่เป็นระดับที่เขายอมรับได้นะคะซึ่งน้อยคิดว่าในการบริหารจัดการอ่ะเราต้องคิดถึงเกณฑ์พวกนี้แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเวลาน้ำท่วมทีไรเนี่ยเราก็จะนึกถึงมาตรการเดิมๆซึ่งเดี๋ยวน้อยจะพูดซ้ำอีกทีว่ามาตรการเดิมๆแล้วบางทีเราก็บอกว่าอ่ะตรงนั้นเคยทำพนังแล้วเวิร์กอ่ะตรงนี้ก็นึกขึ้นได้แล้วก็มาทำพนังตรงนี้บ้างซึ่งเห็นได้จากอะไรเห็นได้จากการใช้งบประมาณน้อยเป็นอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณมา 3-4 ปีต่อเนื่องกันเนี่ยงบน้ำเนี่ยมันมีอยู่ 5-6 ด้านซึ่งด้านที่ใช้งบมากที่สุดเนี่ยมีอยู่2ด้านอันที่1ก็คืองบของการพัฒนาแหล่งน้ำขุดบ่อขุดสระขุดอ่างอ่างเล็กอ่างใหญ่อะไรนี้ก็อยู่ในนี้ซึ่งเป็นเรื่องของการหาน้ำมาใช้ให้พอนะคะอีกด้านนึงมันจริงๆแล้งกับท่วมมันร่วมกันอะคือขุดบ่อขุดสระมันก็เก็บน้ำส่วนเกินได้แล้วก็ไว้ใช้ในหน้าแล้งแล้วก็การจัดสรรน้ำอีกด้านนึงที่ใช้งบเยอะควบคู่สูสีกันได้งบเยอะก็คือเรื่องของการรับมือกับภัยพิบัติซึ่งส่วนมากก็คือเรื่องของการทำผนังกั้นน้ำซึ่งใช้งบเยอะมากนะคะมันก็คือจะเป็น2ด้านที่เราใช้งบด้านน้ำไปทุ่มเทกับมันเยอะมากเลยแต่จริงๆแล้วในการแก้ปัญหาน้ำการบริหารจัดการน้ำเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามาตรการไหนใช้กับไหนก็ได้แล้วเราก็พูดกันบ่อยครั้งว่าจริงๆแก้ปัญหาเรื่องน้ำอ่ะมันต้องแก้ในเชิงพื้นที่มันต้องเป็นเทเลเมดมันไม่ใช่แบบ one size fit all นะคะซึ่งอันนี้น้อยจะเชื่อมโยงมาถึงว่าการที่เราจะรู้ได้ยังไงว่าพื้นที่ไหนเนี่ยเราจะแก้ปัญหาหรือป้องกันบรรเทาเรื่องน้ำท่วมได้ยังไงเนี่ยครับในทางวิชาการวันนี้มาในสองมาในหลายหมวกมากเลยถ้าเราพูดในตอนนี้หมวกเกษตรจะพูดถึงหมวกตอนนี้หมวกเกษตรในหมวกนักวิชาการก่อนที่จะไปหมวกของที่ปรึกษารัฐมนตรีครับตอนนี้ในหมวกของนักวิชาการเนี่ยเราก็บอกว่าในการแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยมันต้องเป็นการแก้ปัญหาในเชิงพื้นที่นะคะซึ่งในทางในงานวิจัยที่ทำเนี่ยเราสามารถที่จะวิเคราะห์ความเปราะบางของการเกิดน้ำท่วมในเชิงพื้นที่ได้เราเรียกมันว่าความเปราะบางนะคะคือไม่ใช่ความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมด้วยซ้ำทำไมถึงเป็นความเปราะบางเพราะว่าความเปราะบางเนี่ยเราพิจารณาว่าอย่างเช่นตรงไหนถ้าที่ตรงที่มีคนอยู่เยอะตรงนั้นถ้าฝนตกแล้วน้ำท่วมเนี่ยเอาแค่ท่วมแค่หัวเข่าไม่ต้องถึงหน้าอกแต่ถ้าคนอยู่เยอะเนี่ยคนลำบากเยอะหรือตรงไหนที่ตกแล้วอ่ะมีการจราจรหนาแน่นรถติดเลยอย่างเช่นอนุสาวรีย์เนี่ยต่อให้มันท่วมแค่ระดับครึ่งล้อไม่ต้องมาท่วมแบบพ้นล้อหรอกเอาท่วมแค่ครึ่งล้อเนี่ยรถก็รถก็ติดไปถึงดอนเมืองละครับแค่คือตกนี่ก็เรียบร้อยใช่ก็แค่ตกก็คือซึ่งอันนี้เป็นปัจจัยที่เราพิจารณาความเปราะบางก็คือถ้าฝนตกหรือน้ำท่วมแล้วเนี่ยเกิดความเสียหายแบบสาหัสสากรรจ์นะคะเราก็เลยมีการพิจารณาในสิ่งที่เราเรียกว่า flood vulnerability index หรือว่าความเปราะบางในการเกิดน้ำท่วมนะคะแล้วขอสไลด์ของไปที่หน้า27อันนี้ในพูดในเชิงวิชาการก่อนละกันนะครับก็มีคำถามหลายอันนะที่เกี่ยวที่อาจารย์น้อยพูดเมื่อกี้ส่วนใหญ่นะประมาณเกือบ10คำถามน้ำจะท่วมกรุงเทพไหมไม่ท่วมหรอกไม่ท่วมไม่ต้องตกใจสบายสบายชิวๆเลยค่ะโอเคครับอันนี้พี่ไก่ยิ้มละแปลว่าไหนตอบถูกในเดี๋ยวมาเยอะมากเลยอาจารย์ไม่ท่วมค่ะไม่ท่วมไม่อย่าเพิ่งตกใจตอนนี้ยังไม่ท่วมเดี๋ยวท่านผู้ชมรอนิดนึงพอดีมันมีเรื่องการแจกรางวัลด้วยเดี๋ยวอาจารย์กำลังเลือกคือกรุงเทพน้อยวงเล็บไว้นิดนึงกรุงเทพเนี่ยน้อยคิดว่าไม่ท่วมจากน้ำเหนือแต่ว่ากรุงเทพเนี่ยก็จะท่วมจากน้ำฝนตกในพื้นที่ของตัวเองเอาตัวเองให้รอดจัดการตัวเองให้ได้อย่าเป็นภาระเพื่อนนะคะวงเล็บ
ปิดกลับมาที่สไลด์ที่โชว์ตอนนี้เมื่อสักครู่ได้พูดถึงว่าในทางวิชาการเนี่ยเราวิเคราะห์ความเปราะบางของการเกิดน้ำท่วมในเชิงพื้นที่ได้อันนี้เป็นเคสสตัดดี้ที่น้อยยกมาของกทมกทมเนี่ยต่อตรงกับคำถามพอดีเลยพอดีเลยกรุงเทพมหานครเนี่ยเขามีการบริหารจัดการน้ำในลักษณะของพื้นที่ปิดล้อมหรือเป็นโพเดอร์ก็คือเหมือนกับเป็นกำแพงกั้นซึ่งมันไม่ได้อยู่ในรูปกำแพงเสมอไปมันอาจจะอยู่ในรูปของถนนที่ยกขึ้นสูงอยู่ในรูปของคันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นพื้นที่ปิดล้อมแล้วก็ในแต่ละพื้นที่ปิดล้อมเนี่ยเขาก็จะบริหารจัดการตัวเองแต่ทีนี้กรุงเทพเนี่ยมันก็คือมีต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเหมือนกันพื้นที่แล้วการบริหารจัดการน้ำฝนของกรุงเทพคือการสูบการสูบทอยคือการสูบจากพื้นที่ของตัวเองเนี่ยไปลงคลองที่อยู่ใกล้ๆแล้วจากคลองเนี่ยมันก็จะรวบรวมส่งไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาก็คือมันก็ทีนี้ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยมันก็ควรจะให้ลำดับจราจรกันว่าใครจะสูบก่อนสมมติว่าถ้าตรงกลางเนี่ยแข็งแรงมากเก่งมากมีปั๊มตัวใหญ่มากตรงกลางก็สูบฝนตกทั่วพร้อมกันสูบก่อนสูบออกสูบก่อนเลยเอาไปว่ากลายเป็นว่าช่วงกลางน้ำเนี่ยตุงน้ำเยอะไปแล้วเนี่ยทีนี้พอน้ำต้นน้ำเริ่มไหลมาเนี่ยมันก็จะมาแผ่ละมันก็จะมาไม่ได้มันคือการจัดสัญญาณไฟจราจรซึ่งตอนนี้จริงๆน้อยว่าทั้งในภาพเล็กของเมืองหรือทั้งในภาพใหญ่ของประเทศเนี่ยเราก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพเนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีนักนะคะทีนี้ในตัวนี้เนี่ยน้อยจะให้ดูว่าการที่เราประเมินฟังอยู่นะเนี่ยดีค่ะ okay. น้อยก็พูดมาหลายรอบแล้วก็อยากให้ท่านฟังบ้าง okay. ทีนี้ในสมในหน้านี้เนี่ยมันดูเป็นวิชาการนิดนึงแต่จริงๆมันไม่ยากหรอก okay. การประเมินความเปราะบางของการเกิดน้ำท่วมเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างงานวิจัยซึ่งปัจจัย okay. ที่เรานำมาประเมินก็คือเรื่องความเข้มของฝนนะคะประสิทธิภาพระบบระบายน้ำพื้นที่ที่น้ำซึมผ่านได้การจัดการการเก็บขยะนะคะแล้วก็ความหนาแน่นของการจราจรความหนาแน่นของประชากรรวมทั้งพื้นที่ที่เป็นพรแอเรียหรือว่าพื้นที่ที่มีศักยภาพในการที่จะกักเก็บน้ำได้นะคะเราก็คิดปัจจัยพวกนี้แล้วก็มาคิดความเปราะบางสไลด์ต่อไปเลยค่ะครับอันนี้เป็นตัวอย่างสไลด์ต่อไปเลยค่ะสั่งงานด้วยเสียงนะคะเนี่ยครับอินเทลลิเจนต์เหมือนกันนี่ครับมีขอบคุณค่ะในสไลด์นี้เนี่ยก็คือเราวิเคราะห์ความเปราะบางซึ่งเราประเมินว่าประสิทธิภาพระบบระบายน้ำของกรุงเทพในภาพรวมเนี่ยมีแค่ประมาณ 43% อันนี้ย้ำว่าในภาพรวมโดยเฉลี่ยนะคะมีประมาณ 43% สีแดงก็คือมีความเปราะบางมากแปลว่าอะไรแปลว่าฝนตกน้ำท่วมแล้วตรงนั้นอาจจะเดือดร้อนมากอาจจะตกแล้วมีคนเยอะอาจจะรถติดหรือว่าอาจจะท่วมนานเพราะว่าระบบระบายน้ำมันอยู่ข้างในมันต้องทอยน้ำเยอะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้คำถามของตัวอย่างการรันซีนาริโอก็คือถ้าสมมุติว่าซึ่งเราทำอยู่แล้วก็คือการขุดลอกแล้วทุกคนหลายคนมากก็จะมาถามว่าอาจารย์ขุดลอกแล้วเนี่ยมันจะดีขึ้นไหมดีไหมอาจารย์ดีไหมมันก็ดีเฉพาะช่วงที่ขุดอะแต่ว่าท่อมันยาวมากมันไม่ได้สามารถทะลวงแต่ต้นทางจนจบทั้งหมดเลยอาจารย์ใช่ไหมใช่มันเป็นมันยากไงคะมันทำไม่ได้แต่ว่าตรงไหนที่เขาขุดได้เขาก็ขุดก่อนเพราะฉะนั้นมันก็จะว่างเป็นช่วงๆเป็นปล้องๆทีนี้พอมันว่างเป็นปล้องๆเนี่ยน้ำมันก็เหมือนกับมีที่เก็บใต้ดินเพิ่มขึ้นเพราะฝนตกเนี่ยช่วงแรกมันจะยังดีอยู่เพราะมันมีที่น้ำที่มันไปเก็บไปช่วงๆแต่พอสักพักเนี่ยมันก็จะเริ่มตันมันก็จะเริ่มนองเหมือนกันทีนี้กลับมาที่ภาพนี้ในภาพนี้นะคะเราประเมินความเปราะบางการเกิดน้ำท่วมของกทม.โดยคิดประสิทธิภาพระบบระบายน้ำที่ประมาณ 43% สไลด์ต่อไปค่ะครับอันนี้กทม.สไลด์นี้เปลี่ยนละอาจจะไม่รู้ทันดูหรือเปล่าเล่นโฟโต้ฮันต์กันอยู่นะคะอันนี้เราสมมติว่าซีนาริโอของเราถ้าเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำของกทมเป็น 50% อะไรจะเกิดขึ้นอ่ะย้อนไปสไลด์เดิมค่ะเดี๋ยวคนดูไม่ทันสไลด์เดิมก่อนค่ะอันนี้สไลด์เดิมใช่ไหมคะแดงเข้มๆอะไรอาจารย์ในสไลด์เดิมคือพื้นที่ข้างในเนี่ยสีแดงเข้มพื้นที่ลาดกระบังเนี่ยสีเขียวไปสไลด์ถัดไปนะคะครับในสไลด์ถัดไปพอเพิ่มประสิทธิภาพเป็น 50% ปุ๊บเนี่ยขุดลอกได้ดีตรงกลางจากสีแดงไปสีส้มแปลว่าดีขึ้นแปลว่าความเปราะบางการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ข้างในดีขึ้นแต่กลายเป็นว่าอะไรกลายเป็นว่าลาดกระบังสีเหลืองกลายเป็นว่าลาดกระบังเสี่ยงกว่าเดิมคือน้ำมันอาจจะไหลมาแล้วมันไหลมาทางนี้ด้วยทำให้ลาดกระบังเสี่ยงกว่าเดิมทีนี้เราก็ดูซิว่าอ่ะแล้วถ้าเราขุดลอกเพิ่มล่ะแล้วเพิ่มประสิทธิภาพมันเป็น 75% ล่ะเกิดอะไรขึ้นสไลด์ถัดไปค่ะครับสไลด์ถัดไปกลายเป็นว่าข้างในยังคงสีส้มเหมือนเดิมแปลว่าอะไรแปลว่าต่อให้เราเพิ่มเราขุดลอกมากขึ้นเราเพิ่มประสิทธิภาพการระบายมากขึ้นจาก50เป็น 75% เนี่ยจริงๆแล้วมันมีเพดานของความเปราะบางคือต่อให้เราทุ่มเททรัพยากรไปขุดลอกมากขึ้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันจะช่วยได้แปลว่าเราควรจะไปทำวิธีอื่นแล้วคืออย่ามัวแต่มาขุดลอกกันอยู่นั่นคือมันมีเพดานของมันเราควรไปทำวิธีอื่นทีนี้
ในภาพนี้เนี่ยพอ 75% ปุ๊บเนี่ยลาดกระบังเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีเขียวแปลว่าอ้าวลาดกระบังกลับมารอดก็คืออันนี้จะบอกว่ามาตรการในการป้องกันและบรรเทาน้ำท่วมเนี่ยมันอาจจะทำได้ดีในพื้นที่ของตัวเองแต่เราอย่าลืมว่ามันมีพื้นที่ข้างเคียงคือเราอ่ะดีคนเดียวไม่ได้เราต้องไม่ส่งผลกระทบไปถึงเพื่อนเราด้วยเพื่อนเราก็ต้องดีด้วยเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยนอกจากจะแก้ในเชิง local ในเชิงพื้นที่แล้วเนี่ยมันต้องแก้ในภาพใหญ่ไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้น้อยเก็บไว้ตรงนี้ก่อนในเรื่องของการประเมินความปลอดภัยของน้ำท่วมอาจารย์น้อยกรุงเทพทั้งนั้นเลยเนี่ยที่อาจารย์กำลังพูดเนี่ยมาส่วนใหญ่ใกล้ๆบ้านนะต่อเลยครับอาจารย์โอ้เห็นไหมฮะเดี๋ยวสักครู่นะคะมาตรงพอดีคอมเมนต์มาในกรุงเทพหมดเลยอ๋อเพราะว่ากดให้ไม่ถูกแล้วใช่ไหมคะในได้จบสไลด์นี้แล้วค่ะนายกลับไปที่สไลด์จริงๆของน้อยเลยอ่ะโอเคฮะนี่น้อยได้สิทธิ์ของการเป็นคนสุดท้ายน้อยมีเวลามีครับทุกคนได้เท่ากันหมดครับอาจารย์ไม่เพรสเชอร์น้อยใช่ไหมไม่ครับตอนนี้ผ่านไปนิดหน่อยครับอาจารย์ขอไปที่สไลด์ที่น้อยเตรียมมานิดนึงค่ะครับนะฮะเมื่อกี้นี่คือแค่ต่อเนื่องจากหลายๆท่านที่พูดไปก่อนนะคะน้อยมาเก็บตกประเด็นนิดหน่อยทีนี้ในสไลด์ที่น้อยเตรียมมาจริงๆน้อยก็เขินนิดๆเพราะว่าสไลด์แรกๆเนี่ยหลายๆท่านก็จะพูดไปแล้วแหละน้อยขอไปที่สไลด์ที่6เลยค่ะเขาให้เรามาคุมเองเขาบอกเขาเปิดให้เราไม่ได้แล้วเราสไลด์ไปเรื่อยโอเคสไลด์นี้นะคะจริงๆในช่วงถูกต้องแล้วค่ะขอบคุณค่ะในช่วงแรกๆที่ไม่ว่าจะเป็นพี่สุรพงศ์หรือว่าอาจารย์บัญชาพูดไปพี่ไก่พูดไปเนี่ยเราก็จะบอกว่าคือเมื่อเรามองไปในอนาคตเนี่ยคือเราดูเทรนด์เนาะเรามองอดีตก่อนแล้วเรามองโปรเจคชันไปในอนาคตในกราฟข้างล่างเนี่ยสีเขียวก็คือเป็นเรื่องของการเกิดมีน้ำมากซึ่งมันมีแนวโน้มที่ว่าความรุนแรงของการเกิดน้ำท่วมในปีน้ำมากเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็จะสอดคล้องกับที่พี่ๆทุกท่านให้ข้อมูลไว้ก่อนแล้วนะคะทีนี้พอในช่วงที่เป็นปีน้ำน้อยก็เหมือนกันก็คือแนวโน้มของการที่ความรุนแรงของการเกิดน้ำไม่พอหรือน้ำน้อยเกิดความแล้งเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นหน่วยคิดว่ามันได้ข้อสรุปอันนึงว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเนี่ยมันเป็นไปได้ทั้งแนวโน้มที่จะมากขึ้นและแนวโน้มที่จะน้อยลงแต่ไม่ว่ามันจะมากขึ้นหรือน้อยลงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะรุนแรงขึ้นทั้งสองฝั่งแล้วก็มันมีความไม่แน่นอนที่สูงมากคือมันเป็นได้ทั้งมากขึ้นมากๆก็ได้น้อยลงมากๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความไม่แน่นอนที่คาดการยากมากแล้วก็มาสไลด์ต่อไปเลยค่ะทีนี้ที่เราพูดถึงกันมาอาจารย์บัญชาท่านก็พูดถึงเรื่องของเขื่อนไปเยอะเลยเนี่ยนะก็อยากจะชวนดูว่าในเมื่อเรามีทั้งท่วมทั้งแล้งแล้วการแก้น้ำท่วมเนี่ยมันจะลืมน้ำแล้งไม่ได้ไม่อย่างนั้นก็จะเป็นเหมือนประเทศไทยบางปีที่ผ่านมาพอหมดน้ำท่วมปุ๊บเราก็ประกาศภัยแล้งต่อทันทีเลยมันก็จะเป็นคำถามว่าอะไรเนี่ยเพิ่งจะน้ำท่วมมาหยกๆแล้วเราก็ต่อด้วยการประกาศภัยแล้งทันทีเลยเหรออะไรเงี้ยซึ่งเราจะบอกว่า คือพื้นที่ไหนเป็นแบบนั้นมันคือปัญหาของการบริหารจัดการน้ำมากเกินไปในหน้าน้ำแล้วพอถึงหน้าแล้งปุ๊บเนี่ยเราก็มีปัญหาน้ำท่วมเลยแปลว่าเอ้ยเป็นปัญหาน้ำแล้งเลยแปลว่าเราอะเก็บน้ำที่ควรจะเก็บไม่ได้นะคะทีนี้สไลด์นี้เนี่ยนะอยากให้ดูว่าอย่างที่เราบอกไปแหละมันมีปีน้ำมากมันมีปีน้ำน้อยซึ่งอันเนี้ยพอฝนตกลงมาเนี่ยเหมือนเลคเชอร์ทั่วไปเลยก็คือส่วนหนึ่งซึมลงดินส่วนหนึ่งระเหยขึ้นไปในอากาศส่วนที่เหลือเนี่ยกลายเป็นน้ำท่าแล้วน้ำที่เราเก็บได้บางส่วนก็คือเราเก็บในเขื่อนซึ่งจริงเป็นส่วนที่ไม่เยอะเลยนะคะเขื่อนที่เราเก็บน้ำได้ในประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยไหลทิ้งทะเลไปเอาดูแค่ภูมิพลก่อนภูมิพลเวลาที่เราบริหารจัดการเขื่อนอาจารย์บัญชาก็พูดไปแล้วเราจะมีเส้นที่เป็นเส้นต่อมๆเส้นบนเส้นล่างที่เราเรียกว่าเส้นรูเคิร์ฟหรือว่าเป็นควบคุมการบริหารจัดการถ้าเมื่อไหร่ฝนมันหรือว่าน้ำที่เก็บเนี่ยมันไปแตะเส้นบนเราจะพยายามพร่องออกช่วยเป็นเรื่องความปลอดภัยเขื่อนแล้วก็เป็นการความปลอดภัยว่าถ้ามีน้ำมาเพิ่มแต่ถ้าเมื่อไหร่เส้นน้ำมันยังอยู่ที่เส้นดอดๆข้างล่างเนี่ยเราจะพยายามลดการระบายเพราะว่าเรากลัวว่าน้ำเราจะไม่พอสำหรับที่จะใช้ไปถึงหน้าถัดไปหน้าแล้งหน้าจนกว่าฝนหน้าจะมานะคะทีนี้มาดูรูปต่อไปสไลด์ต่อไปค่ะซึ่งในภาพนี้เนี่ยเป็นปีที่โชว์ปีน้ำน้อยก็คือปี2023กับปี2020นะคะแล้วก็สไลด์ต่อไปอ่ะอันนี้คือในปีน้ำน้อยเนี่ยซึ่งเห็นชัดๆเลยคือปีที่แล้วเมื่อประมาณ 6-7 เดือนครึ่งปีที่แล้วนี่เองเรามีเอลนีโญแล้วเราก็มีฝนที่เก็บในเขื่อนได้น้อยสิ่งที่เราบริหารจัดการอันนี้เป็นภาพจากกระทรวงเกษตรเลยแต่หาจากเน็ตนะคะในวงเล็บท่านรองคลองศักดิ์อยู่ข้างบนเป็นดาราของน้อยวันนี้กรมชลประทานกับกรมส่งเสริมการเกษตรเราก็ไปขอความร่วมมือ
จากพี่น้องเกษตรกรภาคกลางให้ลดและงดการปลูกข้าวนาปรังในวงเล็บคือกล้าไปขอเขาเนาะเพราะอะไรเพราะว่าขอความร่วมมือเพราะว่าปีที่แล้วเป็นปีที่ข้าวแพงปีที่แล้วเป็นปีที่อินเดียไม่ส่งออกเพราะเขาก็มีภัยธรรมชาติเหมือนกันและทีนี้ข้าวมันก็แพงแล้วทีนี้พี่น้องเกษตรกรเขาก็อยากปลูกแต่ว่าด้วยความที่น้ำเรามันมีอยู่น้อยนะคะแล้วการบริหารจัดการเนี่ยเราต้องดูไปจนถึงให้หมดแล้งอ่ะกว่าที่ฝนหน้าจะมาเพราะฉะนั้นจากการคำนวณแล้วเนี่ยถ้าปลูกข้าวกันเต็มพื้นที่เหมือนที่เคยปลูกเนี่ยน้ำจะไม่พอก็เลยต้องเป็นเรื่องของการขอความร่วมมือให้ชาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งลุ่มภาคกลางเนี่ยงดการปลูกข้าวนาปรังแล้วอาจจะไปเปลี่ยนไปปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยซึ่งก็จะเป็นพืชสวนครัวพืชอะไรต่างๆแก้ขัดไปนะคะแล้วก็มีมาตรการอื่นๆจากกระทรวงเกษตรออกมาช่วยเหลืออันนี้เป็นเรื่องของแล้งเพ้อแป๊บเดียวแล้วก็ขออีกทีเลยค่ะเอาเลยครับทีนี้โจทย์สำคัญของการบริหารจัดการในปีน้ำน้อยก็คือทำยังไงที่จะจัดสรรน้ำให้เพียงพอสำหรับทุกวัตถุประสงค์การใช้น้ำอันนี้คือโจทย์ที่อยากให้ทุกคนจำไว้นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะพูดถึงมันต่อวัตถุประสงค์การใช้น้ำของเราคืออะไรตามพ.ร.บ.น้ำที่พี่ไก่ถืออยู่เนี่ยวัตถุประสงค์การใช้น้ำเนี่ยนะเข้าใจว่าวัตถุประสงค์แรกๆอันที่1อันที่2ก็คือน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศกับน้ำเพื่อจารีตประเพณีนะคะแล้วหลังจากนั้นก็มีเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคซึ่งก็เป็นการใช้น้ำพาริตี้แรกๆเหมือนกันต่อให้น้ำไม่พอยังไงน้ำกินน้ำใช้ต้องพอนะคะถัดมาก็เป็นเรื่องของน้ำเกษตรกับน้ำอุตสาหกรรมซึ่งลุ่มน้ำไหนจะให้พาริตี้น้ำเกษตรลุ่มน้ำไหนจะให้พาริตี้อุตสาหกรรมอันนี้เป็นเรื่องของลุ่มน้ำที่จะไปคุยกันได้นะคะรวมทั้งอีกอันนึงก็คือน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศโดยเฉพาะอย่างยิ่งลุ่มเจ้าพยาเรามีประเด็นของการที่ปล่อยน้ำมาผลักดันน้ำเค็มแล้วเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันมากแล้งทีไรก็พูดถึงเรื่องนี้ตลอดว่าเราผลักดันน้ำเค็มเยอะนะคะอ่ะสไลด์ต่อไปค่ะในภาพนี้เนี่ยเป็นกรณีที่เป็นปีน้ำมากนะคะก็ปี2554มีปี2022มี2017นะคะอันนี้ก็เป็นปีน้ำมากสไลด์ต่อไปเลยค่ะก็ปีน้ำมากก็เกิดขึ้นซึ่งปีนี้ก็เกิดขึ้นแล้วแล้วปีนี้ก็เป็นปีที่แบบเข้าสู่ลานิญานะคะน้อยก็สับสนอยู่เป็นปีลานิญาเป็นปีที่น้ำเยอะอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วปีนี้ก็เกิดขึ้นอีกซึ่งโจทย์สำคัญในปีน้ำมากคืออะไรก็คือการบริหารจัดการเพื่อป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากน้ำท่วมน้อยกลับไปที่น้อยพูดเมื่อสักครู่ว่าแก้ได้ไหมน้อยว่ามันแก้ไม่ได้แต่ว่ามันป้องกันและบรรเทาและลดความเสียหายได้ถ้าเราบริหารจัดการให้มันดีเคาะเคาะเลยค่ะครับเด็กๆเคาะเคาะค่ะโอเคสไลด์ต่อไปค่ะทีนี้น้อยบอกว่าวันนี้เราคุยมาทั้งหมดเนี่ยจริงๆเราได้ข้อสรุปแล้ววันนี้โลกเปลี่ยนเคาะค่ะภูมิอากาศก็เปลี่ยนเคาะค่ะประเทศเอาเก่งมากค่ะประเทศไทยก็เปลี่ยนการจัดการน้ำมันก็ต้องเปลี่ยนเราจะยึดถือกับแบบวิธีการเดิมๆเมื่อ10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วเนี่ย10ปีที่แล้วเนี่ยเผลอหลับไปถูกเก็บในแคปซูลตื่นขึ้นมาเนี่ย10ปียังไปเอาวิธีการจัดการน้ำแบบเดิมมาคุยกันน้อยว่ามันไม่ใช่แล้วไหมเพราะเราคุยกันมาตั้งเยอะเราบอกว่าเฮ้ยโลกเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนอุณหภูมิสูงขึ้นตกแช่ตกหนักตกนานเพราะฉะนั้นวิธีการมันต้องเปลี่ยนเคาะค่ะมองน้ำเป็นทรัพยากรสาธารณะที่มีต้นทุนประเด็นยังในข้ามไปนะคะไม่พูดรายละเอียดมองน้ำให้เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตสัตว์ป่านิเวศน้อยเนี่ยเป็นวิศวกรด้านน้ำเราบริหารจัดการน้ำหลายๆครั้งมีคำถามว่าจะน้อยเป็น NGO ต่อต้านเขื่อนเหรอ เราจะเป็น NGO ต่อต้านเขื่อนได้ยังไงเราเป็นนักวิชาการ แล้วภาควิชาของเราเนี่ยก็สอนการออกแบบโครงสร้างชลศาสตร์หนึ่งในนั้นก็เป็นเรื่องของเขื่อนเขื่อนเป็นโครงสร้างชลศาสตร์ที่ใหญ่และก็ต้องบอกว่าเราชอบเพราะอะไรเพราะมันเก็บน้ำได้เยอะเก็บน้ำได้มากแล้วมันสามารถเลกูเลตได้สามารถบังคับให้ไปตรงนั้นตรงนี้ได้จะปล่อยมากปล่อยน้อยในช่วงเวลาไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเราชอบแต่ว่าด้วยบริบทปัจจุบันซึ่งป่าไม้เหลืออยู่ 30-40% เป้าหมายของประเทศอยู่ 40% เลี้ยงๆมา 34-35% เลี้ยงมาเป็น5ปี6ปี10ปีแล้ว บริบทมันเปลี่ยนป่ามันมีอยู่แค่นี้ตกลงยูจะเพิ่มหรือยูจะลด ใช่ไหมคะ ชุมชนก็เปลี่ยนชุมชนก็หนาแน่นมากขึ้นผลกระทบต่อชุมชนก็มีมากขึ้นกรณีที่เกิดน้ำท่วมน้ำแล้งหรือถ้าจะไปสร้างเขื่อนผลกระทบกับชุมชนก็มีมากขึ้นหรือความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศก็เป็นอีกปัจจัยที่เราต้องคำนึงถึงเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเราคงมองแค่น้ำเป็นมวลน้ำทางกายภาพมันไม่ได้แล้วแต่ว่าเราต้องมองมัน
ในแง่ที่มันผูกพันกับวิถีชีวิตหรือว่าสังคมหรือว่าสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะกลับมาที่โจทย์ของวันนี้ซึ่งน้อยมาถึงตรงนี้แล้วนะคะแก้ได้ไหมภัยพิบัติซ้อนซ้ำจากน้ำอนาคตประเทศไทยวันนี้สิ่งที่น้อยจะเสนอก็คือสิตาง Water Management Framework อันนี้โปรตัวเองมากสไลด์ต่อไปเลยค่ะ S ตัวแรกค่ะดูเลยฮะ Stop pushing all project and review หยุดก่อนน้องน้องอย่าพึ่งโอเคขอบคุณค่ะหยุดก่อนหยุดขับเคลื่อนโปรเจกต์เก่าๆก่อนจากเมื่อสักครู่น้อยบอกว่าโครงการที่คิดมาเมื่อ10ปี20ปี30ปีที่แล้วหรือบางโครงการแก่กว่าน้อยอีกเนี่ยคือเราคิดไว้นานแล้วปัจจุบันบริบทมันเปลี่ยนหมดแล้วว่าเราหยุดก่อนที่จะเอาโปรเจกต์เก่าๆที่อยู่ในตะกร้าเนี่ยมา implement ใหม่ไปทบทวนมันก่อนว่าที่เคยคิดไว้ในอดีตเนี่ยมันยังเหมาะสมกับบริบทในปัจจุบันหรือเปล่าทำซ้ำอยู่นะอาจารย์ก็บางทีมันง่ายมันเร็วคิดอะไรไม่ออกก็หยิบจิบมาก่อนอาจารย์รู้ไหมเอสเนี่ยมันเหมือนไอสไตน์พูดว่าอะไรนะเขาบอกว่าอะไรนะไม่เอาอย่าไปไอสไตน์เดี๋ยวนึกถึงพี่เอโอเคแซวพี่เอนะคะด้วยความเคารพโอเคต่อแล้วอาจารย์แซวค่ะอันนี้ก็เป็นสไลด์ต่อไปเลยค่ะเนี่ยค่ะโครงการก่อนๆเก่าๆนึกอะไรไม่ออกก็หยิบของเก่ามาใส่ตะกร้าเคยคัดค้านไปสมัยก่อนตอนนี้เขาก็คัดค้านอยู่ดีมันขับเคลื่อนยากแต่ละไว้ก่อนนะคะในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรเรื่องเล็กน้อยยังไม่พูดนะคะถ้าจะพูดค่อยพูดทีหลังถ้ามีเวลาต่อเลยค่ะครับไอตัวถัดไปค่ะ investigate ourselves แปลว่าอะไรแปลว่าจินตนาการนะคะหลังน้ำท่วม54มีพนังกั้นน้ำเกิดขึ้นกี่แห่งพนังเยอะมากหลัง54เนี่ยเรากระหน่ำสร้างพนังกั้นน้ำกันเยอะมากสุโขทัยเนี่ยต่อขึ้นไป3ชั้นค่ะแล้วน้อยเข้าใจว่ายังมีแผนที่จะทำมากขึ้นอีกแล้วพื้นที่ทุ่งนาเนี่ยก็กลายเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ทุ่งละกลายเป็นบ้านจัดสรรเป็นอะไรไปตั้งเยอะแยะละแล้วประตูระบายน้ำอะไรต่างๆเราก็มีทั้งที่สร้างเพิ่มมีทั้งที่รื้อทิ้งก็เยอะมากเมื่อสักครู่นั้นบอกว่าหยุดอย่าเพิ่งเอาโครงการเก่าๆมาทำให้รีวิวทบทวนก่อนมาถึงตัวไอ้นั้นบอกว่าลองสำรวจดูซิว่าในแต่ละลุ่มน้ำหรือในเชิงพื้นที่เราอะเรามีของอะไรอยู่บ้างของอะไรที่เรามีอะใช้มันให้เต็มศักยภาพก่อนอะไรที่มันขัดขวางการไหลอะไรที่มันทำให้เกิดน้ำท่วมอ่ะอันนั้นอ่ะมันเป็นคอนสเตนที่เราจะต้องกำจัดมันทิ้งหรือเปล่านะคะสำรวจดูก่อนว่าตอนนี้เรามีของอะไรบ้างหรือเรามีปัญหาอะไรบ้างที่เป็นปัญหาของเราเองนะอย่าเอาปัญหาของเพื่อนมาเป็นของเราแล้วก็อย่าเอาปัญหาของเราไปฝากเพื่อนบ้านเหมือนกันนะคะครับอันนี้ที่สไลด์ต่อไปเลยค่ะอันนี้ตัวอย่างเนี่ยแหละค่ะก็ผนังกั้นน้ำคือสูงท่วมหัวไปแล้วอ่ะน้อยจะเข้าไปตรงนั้นน้อยต้องปีนบันไดเข้าไปพอน้อยไปอยู่ตรงนั้นก็คืออันนี้อาจารย์น้อยใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะไม่เหมือนหรอคะไม่ตรงปกหรอคะไม่ใช่ไม่ใช่ปกผมตามองไม่ค่อยชัดอ๋ออาจารย์ลงบู๊เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้น้อยเองค่ะอาจจะไม่ตรงปกนิดหน่อยเพราะสมัยนั้นก็ยังเยาว์วัยอยู่ลงพื้นที่นะเนี่ยแหละค่ะคือพนังกั้นน้ำที่สูงขึ้นไปมากเลยอะค่ะผมนึกว่านิสิตโอเคโอ้เราขอบคุณค่ะอาจารย์สไลด์ต่อไปค่ะพอมีพนังกั้นแล้วเป็นไงครับถามว่าปลอดภัยไหมสุโขทัยก็พนังแตกสไลด์ต่อไปค่ะนี่ก็สิงห์บุรีก็มีคันกั้นน้ำแตกต่อไปค่ะโคราชก็มีคันกั้นน้ำแตกต่อไปค่ะมาถึงตัวทีตัวทีทำอะไรคิดใหม่ค่ะคิดใหม่เพื่อจะได้ทำอะไรใหม่ๆบ้างนะคะวิธีอะไรที่เราไม่เคยคิดจะทำเราต้องคิดใหม่บ้างนะคะสไลด์ต่อไปค่ะคิดใหม่ไปดูงานต่างประเทศก็ตั้งเยอะราชการน่ะเนเธอร์แลนด์เนี่ยไปแล้วไปอีกนะว่าไปทุกกรมแล้วอ่ะนะคะแนวคิดอะไรดีๆของเขาอ่ะทำไหมจะเอาหรือยังจะเริ่มหรือยังหรือแม้กระทั่งไอ้ทุกปีกำแพงกั้นน้ำแบบเทมโปรารีอ่ะจริงๆเราก็เห็นนะคะในปี54หลังจากน้ำท่วมอ่ะตอนที่เรามีแพ็กเกจ 3.5 แสนล้านก็มีบางประเทศมาเสนอแต่ปัญหาคือไม่กล้าติดคือถ้าเอามาใช้ประเทศไทยกลัวกลัวอะไรทราบไหมคะหายแม้กระทั่งหมอนรองรถไฟหมุดรถไฟสายทองแดงอะไรยังหายเลยก็บอกว่าทำแบบนี้กับประเทศไทยกลัวหายเอาไม่รู้ถ้าอันนี้ไม่เวิร์กจะเอาวิธีไหนหรือซ้ายบนก็คือเป็นอุโมงค์ส่งน้ำที่ใหญ่คือมันมีหลายวิธีมากน้อยไม่ได้บอกว่ามันเหมาะกับประเทศไทยแต่เราก็ควรจะคิดทำอะไรใหม่ๆในการบริหารจัดการหรือในแก้ปัญหาเรื่องน้ำแล้วไหมนะคะสไลด์ต่อไปค่ะตัว A แล้วค่ะเหลืออีก3ตัวอดทนฟังกันต่อไปนะคะตัว A apply technology and AI อันนี้มาถึงเรื่องสำคัญคือตอนนี้จริงๆแล้วในแต่ละหน่วยงานซึ่งมี30กว่าหน่วยงาน40กว่าหน่วยงานอยู่ภายใต้10กระทรวงเนี่ยแต่ละหน่วยงานเนี่ยมีภารกิจของตัวเองบางหน่วยงานซึ่งก็หลายหน่วยงานเนี่ยมีการใช้งานแบบจำลองคณิตศาสตร์
รันของตัวเองอุตุก็มีแบบจำลองอุตุของตัวเองกรมทรัพยากรน้ำก็มีรันของเขาเองรันน้ำทุ่งกรมชลประทานก็รันน้ำที่อยู่ในลำน้ำของตัวเองสสน.ก็ไปรันซ้ำของกรมอุตุไปอีกอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะหลายๆหน่วยงานอ่ะมีแบบจำลองอยู่เยอะนะคะแต่ว่ามันไม่บูรณาการกันมายกตัวอย่างอย่างเช่นสมมติว่าฝนตกอุตุเนี่ยเขาก็จะบอกว่าวันนี้ฝนจะมามีโอกาสที่จะเกิดฝนกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ก็ว่าไปเนี่ยนะคะทีนี้พอเกิดฝนกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เนี่ยคำถามคือเมฆก้อนนี้เนี่ยที่ดำทะมึนอยู่เนี่ยมันจะตกมาเป็นฝนเท่าไหร่มันจะตกมาเป็นฝนกี่มิลปริมาตรเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่อันนี้คือคำถามแรกซึ่งยังไม่มีใครตอบยังไม่มีหน่วยงานไหนประเมินขนาดนี้จริงๆในทางวิจัยอะทำได้แล้วน้อยคิดว่านักวิชาการของกรมอุตุก็ทำได้แต่มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่หรือเขาอาจจะคำนวณและเก็บไว้ก็อันนี้ไม่ทราบได้เดี๋ยวต้องถามพี่สุรพงศ์อันนี้ในเรื่องน้ำฝนเรื่องนึงสมมติว่าฝนตกลงมาปุ๊บกลายเป็นน้ำท่าคือน้ำท่าถ้ามันไหลลงลำน้ำไปตามลำน้ำแล้วเราบังคับได้เนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาแต่มันจะมีปัญหากรณีที่มันไหลบ่าแล้วมันไหลหลากแล้วมันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าน้ำท่วมทุ่งน้ำท่วมทุ่งไม่ใช่น้อยนะคะน้ำท่วมทุ่งคือน้ำที่ไหลบ่าจริงๆ พอมันเป็นน้ำท่วมทุ่ง ปุ๊บไหลบ่าเหมือนปี 54 ไม่ได้อยู่ในลำน้ำปุ๊บเนี่ยไม่มีหน่วยงานไหนประเมินว่าไอ้น้ำท่วมทุ่งเนี่ยมันจะไหลจากต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำลุ่มน้ำมูลลุ่มน้ำชีหรือลุ่มน้ำเจ้าพระยาเองเมื่อปี 54 ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้อยู่ดีเนี่ยเพราะมันท่วมทุ่งปุ๊บเนี่ยมันจะไหลจากชัยนาทไปสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาหรือว่าชีมูลมันจะไหลร้อยเรียงกันเนี่ยมันใช้เวลานานเท่าไหร่แล้วมันจะไปถึงตรงไหนในเวลาเท่าไหร่เตรียมการยังไงอันนี้ไม่รู้แล้วหรือแม้กระทั่งเรารู้เราก็ยังมีปัญหาในการที่จะตกลงจะให้มันไปตะวันออกหรือตกลงจะให้มันไปตะวันตกมันจะไปซ้ายจะไปขวาแล้วตรงมันไปท่วมตรงไหนได้ที่เสียหายน้อยที่สุดเราตอบไม่ได้เราตอบไม่ได้แล้วสิ่งที่น้อยอยากให้มีมากนะคะสไลด์ต่อไปค่ะคือ decision support system หรือเป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจซึ่งจริงในตอนต้นพี่ไก่พูดถึงเรื่องนี้ว่าในอนาคตหรือเรากำลังพยายามที่จะให้มีอยู่เนี่ยเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจก็คือ decision support systemแล้วมันคืออะไรนะคะมันไม่ใช่การบริหารจัดการน้ำแค่มองว่าน้ำเป็นน้ำแบบกายภาพไปแค่มวลน้ำไปซ้ายไปขวาไปทางไหนได้แล้วมองแค่ capacity หรือว่าศักยภาพในการระบายเท่านั้นแต่ว่าเวลาที่เราบอกว่าเราจะให้น้ำมันไปซ้ายหรือไปขวาไปท่วมทุ่งหรือไปท่วมบ้านเรือนหรือไปท่วมตรงไหนได้เนี่ยคำถามของนักเศรษฐศาสตร์คือแล้วทำไมคุณไม่ประเมินความเสียหายทางเศรษฐศาสตร์ร่วมด้วยตรงไหนที่เราให้มันไปท่วมได้เพราะมันมีความเสียหายหรือความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์ต่ำมันไปทางนั้นได้ไหมหรือตรงไหนที่มันมีความสูญเสียทางสิ่งแวดล้อมต่ำเนี่ยเราให้มันไปตรงนั้นได้ไหมแต่ทุกวันนี้เรายังไม่มีแล้วเราบริหารจัดการด้วยอะไรด้วยความเชี่ยวชาญของโอเปอเรเตอร์ซึ่งหลักๆทุกวันนี้ก็คือกรมชลประทานในวงเล็บตอนนี้อยู่ในฤดูกาลโยกย้ายเกษียณอะไรต่างๆน้อยมีความหวั่นเกรงมากในเรื่องของความต่อเนื่องของการบริหารจัดการน้ำภาคกลางวงเล็บปิดค่ะไปสไลด์ต่อไปถามว่าแล้ว decision support system หรือ DSS คืออะไร DSS ก็คือเป็นจริงๆมันก็ใช้เรียกว่าอะไรอ่ะใช้หลักการของ optimization สไลด์ถัดไปค่ะน้อยจะไม่วิชาการมากซึ่ง DSS หรือว่าระบบสนับสนุนการตัดสินใจเนี่ยมันก็คือเป็นระบบคำนวณที่จริงๆมันคือมีความซับซ้อนแต่ว่าเป็นการบูรณาการระหว่างเรื่องของข้อมูลนะคะเรื่องของการวิเคราะห์ด้วยอะไรวิเคราะห์โดยใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ต่างๆซึ่งไม่ใช่แค่ทางด้านวิศวกรรมแต่มันอาจจะต้องมีการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆร่วมด้วยนะคะแล้วก็โดยที่คำนึงถึง relevant drivers of change หมายถึงว่าปัจจัยที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงยกตัวอย่างที่เราพูดกันก็คือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหรือเป็นunpredictable weather pattern ก็คือเป็นรูปแบบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแบบอื่นที่เราคาดการไม่ได้ซึ่ง DSS เนี่ยมันควรที่จะประเมินออกมาให้ได้แล้วได้อะไรออกมามันก็จะนำเสนอซีนาริโอให้เราได้ซีนาริโอว่ามันอาจจะมี 2-3 ซีนาริโอว่าถ้าจะผันน้ำไปทางซ้ายมันก็จะมีความสูญเสียแบบนี้มีข้อดีข้อเสียแบบนี้มีความเสียหายแบบนี้ถ้าจะไปทางขวามันก็จะมีข้อดีข้อเสียแบบนี้เปรียบเทียบให้เราได้เพื่ออะไรเพื่อให้สไลด์ต่อไปค่ะซึ่งการคำนึงถึงทั้งความเปราะบางเชิงพื้นที่ผลกระทบต่อเศรษฐศาสตร์ผลกระทบต่อสังคมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือเพื่อให้ผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจในระดับนโยบายรวมทั้งระดับโอเปอเรเตอร์เนี่ยเขาใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจได้หรือถ้าจะพูดให้ง่ายก็คือ DSS เนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือที่จะใช้ตอบคำถาม What if ได้ What if เราเคยดูพวกหนังเนาะหนังอะไรนะพวก
เออนั่นแหละหนังซูเปอร์ฮีโร่อ่ะคือ what if คือถ้าอย่างนี้แล้วมันจะเป็นยังไงหรือถ้าเราเลือกอีกทางเลือกนึงมันจะเป็นยังไงซึ่ง DSS เนี่ยมันจะตอบเราได้ก่อนที่เราจะเลือกมันนะคะสไลด์ต่อไปค่ะมาถึงตัว N ตัว N ก็คือจริงๆพี่ไก่ก็พูดไปเมื่อสักครู่ว่าการบริหารจัดการป้องกันน้ำท่วมน้ำแล้งเนี่ยรเราต้อง nature based solution ใครๆก็พูดกันแต่ถามว่าแล้วเราทำกันจริงหรือเปล่าสไลด์ต่อไปค่ะก็ตัวอย่างง่ายๆเรามีสวนเบญจกิติซึ่งอยู่ในภาพขวามือข้างล่างนะคะสวนเบญจกิติในภาพนี้เนี่ยสวยมากแต่การที่เราแก้ปัญหาแบบ nature based solution หรือเป็นสวนหรือเป็นแก้มลิงในลักษณะเป็นเวทแลนด์ลักษณะนี้เนี่ยสวนมันมีเวลาที่มันบึงแบบนี้มันมีเวลาที่มันไม่สวยมันไม่ได้สวยแบบในรูปตลอดเวลาแต่เรายึดติดว่าพอเป็นสวนแบบนี้แก้มลิงแบบนี้เนี่ยมันจะสวยซึ่งจริงๆอ่ะ nature based solution คือก็ปล่อยให้มันไปตามธรรมชาติมันก็จะมีเวลาที่น้ำมันน้อยน้ำมันเพราะในหน้าแล้งหญ้ามันก็ขึ้นมันก็ไม่ได้ตัดสวยๆตลอดเวลาอะไรเงี้ยเราต้องทำความเข้าใจกับคำว่า nature based solution กันอีกทีหนึ่งนะคะหรืออย่างแก้มลิงอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ไม่ต้องสวยตลอดเวลาหรืออย่างพื้นที่ป่ากงกลางริมน้ำอะไรเงี้ยมันก็มีความไม่สวยแต่ทุกอย่างของมันอ่ะมันมีฟังก์ชันของตัวมันเองซึ่งน้อยคิดว่าแต่ละพื้นที่อ่ะมันก็มีคำตอบไม่เหมือนกันมันก็ต้องเป็นการแก้ปัญหาในเชิงพื้นที่ของมันเองนะคะสไลด์ต่อไปค่ะตัว G สุดท้าย Greater Public Private Participation การมีส่วนร่วมทั้งหมดที่พูดมานี้เนี่ยมันมีทั้งภาครัฐมีทั้งภาคประชาชนถ้าเราต่างคนต่างทำต่างคนต่างแยกไม่ได้มาประกอบร่างมันก็สเปะสปะมันก็ยังไม่แน่ใจว่ามันตอบโจทย์ในเชิงพื้นที่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นสไลด์ต่อไปค่ะการมีส่วนร่วมน่ะมันคือสิ่งที่เราควรจะทำจริงๆเรามีพรบถ่ายโอนกระจายอำนาจให้อำนาจท้องถิ่นแหล่งน้ำเล็กกว่า2ล้านลูกบาศก์เมตรให้ท้องถิ่นทำถามจริงท้องถิ่นไหนจะทำได้บ่อสระที่มีขนาด2ล้านลูกบาศก์เมตรเพราะอะไรเพราะว่าบ่อสระเนี่ย1ลูกบาศก์เมตรเนี่ยมีราคากลางประมาณ40บาท2ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยท้องถิ่นต้องได้งบประมาณ80ล้านบาทไปดูเลยท้องถิ่นไหนไม่เคยได้งบในการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาน้ำเยอะขนาดนั้นเก่งสุดดีสุดหลักหมื่นในการที่จะขุดบ่อขุดสระในระดับชุมชนไม่มีทางที่2ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยท้องถิ่นจะทำได้พอท้องถิ่นทำไม่ได้หน่วยงานประจำอย่างกรมชลประทานกรมทรัพย์สินก็ทำไม่ได้เพราะด้วยพ.ร.บ.ถ่ายโอนกระจายอำนาจหน่วยงานหลักก็ทำไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นแก๊ประหว่างหลักหมื่นหลักแสนที่ท้องถิ่นทำได้ไปจนถึงหลักล้านกับ2ล้านซึ่งกรมชลกรมน้ำก็ทำไม่ได้มันคือการถ่ายโอนหรือแม้กระทั่งโครงสร้างชลศาสตร์ที่มีการถ่ายโอนไปแล้วเนี่ยเราก็รู้ดีว่าถ่ายงานไปแต่ไม่มีงบบุคลากรก็ไม่มีวิศวกรจะเซ็นแบบก็ไม่มีอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีความจริงใจอันนี้ฝากสทนช.คือเราจริงใจที่จะถ่ายโอนกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นเขาเนี่ยได้มีส่วนร่วมแก้ปัญหาน้ำขนาดไหนนะคะคำว่าการมีส่วนร่วมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยการบริหารจัดการน้ำมันเป็นท็อปดาวจากบนลงล่างเราอยากให้จากล่างขึ้นบนแต่มันไม่จำเป็นต้องไปให้สุดเราเจอกันตรงกลางได้อันนี้คือมันจะไม่ไปโหลดตรงใดตรงหนึ่งมากเกินไปคือช่วยกันแล้วมาเจอกันตรงกลางนะคะอันนี้มองน้ำเป็นมิตรไม่ใช่ศัตรูตอนนี้เร่งระบายอย่างเดียวเลยไม่พยายามเก็บกันเลยนะคะถึงเวลาพอหมดท่วมปุ๊บเดี๋ยวได้ประกาศแล้งทันทีสไลด์ต่อไปค่ะสไลด์ต่อไปค่ะครับซึ่งสิ่งที่น้อยจะขมวดจบทั้งหมดเนี่ยน้อยได้สิทธิ์ของการเป็นคนสุดท้ายจนจะหมดเวลาเนี่ยน้อยจะบอกว่าการบริหารจัดการน้ำเนี่ยมันต้องเริ่มจากการเปลี่ยน mindset ก่อนนะคะอย่าไปยึดติดวิธีเดิมๆวิธีเดิมๆอย่าไปทำวิธีเดิมๆเพราะโลกมันเปลี่ยนอากาศมันเปลี่ยนอะไรต่อไปค่ะแล้วน้อยก็จะบอกอย่างที่พี่ไก่บอกว่าเราอ่ะสู้กับธรรมชาติไม่ได้หรอกแต่การเรียนรู้และการปรับตัวจะช่วยให้เราเป็นผู้ที่มีชีวิตรอดสิ่งมีชีวิตไหนที่ไม่เรียนรู้ปรับตัวไม่ทันก็จะสูญพันธุ์ไปอย่างไดโนเสาร์ขอบคุณค่ะโอเคเลยครับเดี๋ยวเรามีทางบ้านมีส่วนร่วมเข้ามาด้วยนะฮะต้องรบกวนพี่ไก่ของเรานะครับพี่ไก่ก็คือท่านพี่ไก่ค่ะพี่ไก่นะครับก็คือท่านไพฑูรย์เก่งการช่างนะครับก็จากสทนช.ก็คือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับพอดีท่านผู้ฟังอาจจะตามไม่ค่อยทันเดี๋ยวขอยกอันนี้เป็นเกมที่เราเล่นด้วยนะครับก็เป็นของคำถามของคุณเด่นดวงเด่นนะครับก็มอบให้กับพี่ไก่เลยแกเตรียมไว้ละหน้าแรกนะครับเชิญพี่ไก่เลยครับครับก็คำถามที่ดีนะครับแผนแม่บทในเรื่องของ 3.5 แสนล้านที่ล้มไปนะครับก็เราดูเฉพาะบางโครงการนะครับเหมือนที่อาจารย์น้อยบอกว่าบางครั้งมันก็ไม่เข้ากับบริบทเดิมนะครับก็ยังมีโครงการที่ทำอยู่เช่นโครงการบางบานบางไทรนะครับซึ่งขณะนี้น่าจะเสร็จปี69ก็จะเร่งในช่วยการแก้ไขปัญหาไ
ครับส่วนในเรื่องการวิกฤตเนี่ยครับประชาชนช่วยได้อย่างไรนะครับทั้งคุณเฮลตี้วิวตี้อาชิร็อกนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องของการที่ร่วมมือกับภาครัฐนะครับโดยเฉพาะบางครั้งเนี่ยอาจจะจำเป็นที่จะต้องมีการที่จะใช้ที่ดินหรืออาจจะต้องท่านอาจจะประสบปัญหาหรือต่างๆเนี่ยเราจะต้องดำเนินการร่วมกันและรัฐเองก็ต้องดำเนินการเพิ่มในเรื่องการมีส่วนร่วมเหมือนที่อาจารย์น้อยว่านะครับ AI มีแน่นอนตอนนี้ก็ใช้อยู่แต่กึ่งๆแต่เหมือนที่อาจารย์น้อยว่าการที่เราจะเลือกพื้นที่ใดเนี่ยมันต้องมีเศรษฐศาสตร์ตอบด้วยทั้งสิ่งแวดล้อมตอบด้วย AI เนี่ยก็คือทางคุณวุฒิพงษ์โชคสุขจินดานะครับซึ่งตรงจุดนี้ต้องใช้มากวันนี้นะทางสชเนี่ยสทชเนี่ยอาจจะเพิ่มในเรื่องของ DSS เพิ่มขึ้นซึ่งเมื่อวานก็ได้สั่งไปว่าเราควรจะใช้แล้วเราควรจะโทษนะครับเราอาจจะต้องใช้แล้วลองรันโมเดลดูแล้วเลือกพื้นที่ถ้าสมมติวันนี้ถ้าจะเกิดมันปี54ผมอาจจะจำเป็นต้องพังคันตั้งแต่ที่นครสวรรค์ที่ชัยนาทที่ลพบุรีที่อะไรต่างๆนะครับแล้วก็เหมือนที่เรียนครับว่าน้ำบนฟ้าตอนนี้อาจารย์น้อยครับเรามีเรื่องของเทคโนโลยีวันนี้เข้าไปในเราสามารถใช้ดาวเทียมดูได้เรื่องของคาดการณ์นะครับหรือเรดาร์คอมโพสิตแต่ถ้าพื้นที่บ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ที่เป็นเขาเนี่ยเราจะใช้ไม่ค่อยได้ดีต้องใช้ดาวเทียมช่วยนะครับแล้วก็คอสเช็คกับในส่วนของพื้นที่ซึ่งตรงจุดเนี่ยเราเองกับหน่วยพื้นที่เนี่ยวันนี้จุดวัดน้ำที่เป็นวัดน้ำฝนค่อนข้างน้อยมากโดยเฉพาะจุดที่อยู่ในอุทยานป่าไม้นะครับซึ่งมันติดเรื่องของพื้นที่ตรงนี้ AI จะช่วยได้มากถ้าไม่ใช้นะวันนี้ผมเรียนเลยครับความรู้เรื่องการจัดการน้ำอยู่ที่อาจารย์น้อยอยู่ที่อาจารย์ชาหรือผมหรือที่อาจารย์สุรพงศ์นะครับก็ต้องใช้ AI นะครับส่วนท่วมเท่าปี54ไหมเรียนได้เลยวันนี้ไม่ท่วมผมเรียนเลยกลัวภาคอีสานจะแล้งด้วยซ้ำนะครับแล้วก็วันนี้นะครับหนาวที่น่านเนี่ยอาจจะประมาณ 7-10 เนี่ยฝนอาจจะตกอาจจะหางพายุนะครับแต่ว่าตรงจุดเนี้ยนะครับเขื่อนศิริกิติ์เนี่ยเราคาดว่าน้ำอาจจะเข้าอีกประมาณ600ล้านนะครับซึ่งก็ไม่ล้นเขื่อนนะครับแล้วก็เตรียมพร่องเหมือนที่อาจารย์บัญชาบอกครับเตรียมจัดจราจรวังเนี่ยจะมานิดนึงเพราะอาจจะล้นที่กิ่วลมกิ่วคอหมานะครับแล้วก็ใช้น้ำชุดยมออกไปก่อนนะครับก็มีการคาดการณ์ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับไม่ท่วมปี54นะครับเหตุการณ์ต่างๆน้ำตอนนี้ประมาณสัก 40-50% เองที่เขื่อนเจ้าพระยาและที่ซีสองบางไทรแล้วก็เขื่อนป่าสักเองเนี่ยครับ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ต้องเรียนนะครับว่าเราได้มองเหตุการณ์อนาคตไว้แล้วถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับเราจะต้องทำอย่างไรนะครับในส่วนของข่าวสารทุกวันเนี่ยขนหัวลุกนะครับคุณเลสสีนะครับสุนทรนิธิกุลเนี่ยท่านไม่ต้องขนลุกครับท่านอาจจะท่วมที่สามโคกท่วมที่เขตนอกคันกั้นน้ำนะครับอาจจะท่วมมากเพราะน้ำเนี่ยอาจจะระบาย 1,800-1,900 ไม่น่าจะถึง 2,000 ถ้าดูตัวเลขนะครับแต่เราคาดการณ์ว่าเหมือนที่เรียนครับที่นครสวรรค์จะสูงสุดประมาณวันที่9ประมาณสัก 2,100 ไม่ว่าจะเป็นของเกษตรเองที่ใช้โมเดลไม่ว่าจะเป็นของเราไม่ว่าจะเป็นของกรมชลประทานประมาณ 2,100 รวมกับสแกนกลางแล้วเนี่ยไม่น่าจะเกิน 1,800-1,900 ที่เขื่อนท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพราะนั้นท่านไม่ต้องขนหัวลุกนะครับแล้วส่วนในเรื่องการธรรมชาติที่เรื่องของการปรับปรุงต่างนี่ก็เป็นเรื่องที่ดำเนินการอยู่แล้วจะขอเรียนนิดนึงขออนุญาตฉายภาพให้ฟังนิดนึงครับว่าประเทศไทยจะแก้ปัญหาเรื่องน้ำแก้ได้ไหมผมเรียนนะครับว่าวันนี้น้ำจุกอกของพวกเราในการจัดการน้ำก็คือน้ำท่วมที่สุโขทัยน้ำท่วมที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและก็น้ำท่วมที่อุบลน้ำท่วมที่สุโขทัยเนี่ยเรียนกับอาจารย์น้อยปรึกษากันแล้วว่าสิ่งที่ทางเราทบทวนกันอยู่ว่าโครงการไม่ว่าจะเป็นขออนุญาตนะครับยมบนยมล่างหรือแก่งเสือเต้นหรือประตูน้ำหรือต่างๆเนี่ยอาจจะต้องมารีวิวกันใหม่เราอาจจะต้องคลี่เมืองสุโขทัยออกเพื่อให้น้ำเขาแผ่ไปในทุ่งแล้วก็จัดในเรื่องของโซนนิ่งนะครับเรื่องของการใช้พื้นที่ท่านเรียนนะครับว่าในส่วนของจังหวัดปราจีนบุรีกบิลบุรีเนี่ยน้ำเขาท่วมเนี่ยเขาปลูกผักกระเฉดที่ขึ้นน้ำนะครับหรือน้ำท่วมที่สุโขทัยวันนี้เราเปลี่ยนพืชยังไงอย่างเช่นสุโขทัยเนี่ยปลูกระมุดระมุดเนี่ยจะทนน้ำได้แต่อย่างที่จันทบุรีเนี่ยเขามีพื้นที่ที่เป็นท่วมกับไม่ท่วมไอ้ที่ท่วมเนี่ยชาวจันทบุรีเขาจะปลูกมังคุดก็ทนน้ำได้เพราะจันทบุรีระบายน้ำเร็วสุโขทัยเหมือนกันครับน้ำอยู่ไม่เกินอาทิตย์ไปแล้วครับยกเว้นที่ทุ่งมรกรรมที่จะอยู่โซนประมาณในรูปตรงกลางโซนอยู่ตรงกลางๆไอ้แม่น้ำยมที่ไม่มีเขื่อนนั่นแหละครับผมนะครับผมผมเรียนนะครับว่าต้องคุยร่วมกับทางอาจารย์น้อยกระทรวงเกษตรต้องเอาด้วยพื้นที่ไหนที่เป็นพืชเศรษฐกิจพื้นที่ไหนที่จะเป็นสัตว์เศรษฐกิจต้องเปลี่ยนถ้าเกิดศึกษาดูแล้วที่แพร่ไม่สามารถสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ได้อาจจะสร้างเขื่อนที่อาจจะเป็นเหมือนแถวโคโลราโดที่จะกันน้ำมาเนี่ยก็อาจจะเบรกไว้ก่อนเป็นแดมเบรกเพื่อที่จะลดความรุนแรงน้ำที่แคบและยาวแล้วก็มีความระเทที่ยมนะครับแล้วก็อาจจะต้องถ่ายเทน้ำไปที่ทุ่งต่างๆแล้วเรียนเลยนะครับว่าถ่ายเทน้ำไปที่ทุ่งต่างและน้ำตรงนี้มันก็จะกลับลงที่ทุ่งมรกรรมซึ่งตรงจุดนี้ทุ่งมรกรรมอาจจะทำยังไงให้เพิ่ม water productivity ให้เพิ่มขึ้น
ม่ใช่ทำแต่นานะครับอาจจะเป็นพืชน้ำเหมือนที่จีนก็ทำเรื่องบัวอาจจะทำเรื่องรากบัวอาจจะทำเรื่องตัวอื่นกระจับหรืออาจจะทำเรื่องเลี้ยงปลาหรือเรื่องประมงจะอยู่ตรงใกล้ๆยมชนกันนะครับผมตรงแต่แถวพิษณุโลกบารากรรมบางทุ่งระหว่างสองลำน้ำตรงเนี้ยเราอาจจะต้องคุยกับกระทรวงเกษตรว่างั้นเราทำธุรกิจปลาไหมปลาน้ำจืดเลี้ยงไอประเภทปูเลี้ยงพวกอะไรต่างๆที่เป็นอะไรที่มันราคาดีแล้วอยู่ได้นะครับผมถ้าเราแก้ยมได้แบบโมเดลที่ว่านี้ก็จะจบที่ยมนะครับไม่กระทบเพราะน่านเนี่ยเราสามารถจบได้แต่ที่น่านนะครับที่ท่วมบ่อยๆที่ทางท่านอุตุบอกเนี่ยทางพี่สุพงศ์บอกเนี่ยคือ1เรามีวางเขื่อนน้ำกีดน้ำยาวและน้ำกอนไว้ซึ่งวันนี้ทางกรมชลประทานเนี่ยอีกปี2ปีเนี่ยเขาเริ่มแล้วผ่านแล้วพอเราเบรกที่น่านได้ท่าบางขาก็จะมีน้อยแล้วน้ำที่มาที่น่านเนี่ยจุดที่พอภูเพียงเนี่ยเขาจะต่ำกว่ามีกำแพงมันสามารถที่จะรับน้ำได้เพราะนั้นจุดปีนี้ที่ท่วมหนักก็เพราะว่าน้ำมันมาเกินแล้วลอดใต้ไปนะครับผมคือเราจัดการยมได้ต่อมาเรามาดูที่เจ้าพระยาครับผมครับเหมือนที่เรียนนะครับเจ้าพระยาก็คือกลุ่มเจ้าพระยาท่าจีนครับเราไม่ยุ่งกับท่าจีนนะครับท่าจีนนี่เขาตัวเขาก็จะแย่อยู่แล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมมองตรงเส้นใหญ่ๆตรงกลางนะครับพระเจ้าพระยาตรงนี้เราจะทำอย่างไรได้น้ำคิวขนาดนี้โอกาสที่จะตกแบบนี้นะครับเมื่อเราจัดการที่ยมได้นะครับที่เจ้าพระยาเนี่ยฝนที่ตกในพื้นที่ฉะนั้นเหมือนปี65ครับปี65เนี่ยน้ำเขาจะไปท่าจีนหนักมากแต่ถ้าเราไม่ต้องการให้น้ำไปท่าจีนเราจะทำยังไงตรงนี้ต้องคิดอาจจะต้องมีโครงการป่าสักอ่าวไทยนะครับหรืออาจจะต้องมีพื้นที่ที่นานๆท่วมทิ้งอาจจะต้องยอมท่วมแล้วจ่ายเงินอาจจะต้องอัดเต็มที่เหมือนที่ตอนนั้น65ผมเป็นผอ.ภาคเลยเราคุยกันว่าอัดเต็มที่ที่แนวดิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาจึงมีคำว่าน้ำท่วมสูงกว่าปี64ปี54แต่จริงๆแล้วคือเราอัดเต็มที่ในปี54แล้วมันมีคันโปรเทคมายาวตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำปี65มันจึงสูงกว่าปี54ในนอกคันกั้นน้ำครับเมื่อเราจัดการที่เจ้าพระยาได้อาจจะใช้เนเจอร์เบดร่วมกับโครงสร้างใหม่ๆที่เราทำได้ตรงนี้เราก็จะแก้ได้ไปต่อที่อุบลนะครับที่วารีชำราบอุบลด้านขวาใช่ไหมครับอุบลไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอุบลที่ไม่ได้นำเสนอไว้นะครับอ๋อครับผมเอาก็เลื่อนภาพไปนิดนึงครับต้องอุบลนะครับผมก็อาจจะเป็นผมดูมีภาพตัดคอสเซ็กชันอาจจะไม่มีไม่เป็นไรครับก็คือตรงเนี้ยนะครับผมว่าในส่วนของวารินชำราบเนี่ยเราอาจจะรับน้ำได้แม็กซิมัมสุดคือ 3,000 ซีเมตรนะครับแล้วที่เหลือเราอาจจะต้องใช้เนเจอร์เบสโซลูชันนะครับแล้วก็จัดการน้ำที่เป็นประตูต่างๆไม่ว่าจะชีหรือมูลนะครับแล้วก็เพื่อที่จะลดในการที่จะน้ำเสียหายแต่สิ่งที่เราจะแก้วันนี้ครับผมคือผังน้ำเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ภูเก็ตที่ท่านสุรพงษ์พูดเนี่ยผมเคยอยู่ภูเก็ต5ปีก็ไปทำที่น้ำท่วมแต่ที่พระนครศรีอยุธยานะครับที่อาจารย์น้อยพูดเนี่ยก็คือนิคมอุตสาหกรรมต่างๆเขาเรียกทุ่งพระอุทัยทุ่งพระอุทัยทุ่งหันตาซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมีทุ่งประมาณ 8-9 ทุ่งทุ่งชายเคืองก็คือหมายความว่าชายเคืองเลยเหรอชายเคืองเพราะว่าอะไรป่ะเพราะว่าไปรบทัพจับศึกจะเอาผู้ชายเนี่ยมาต้องเกณฑ์ไปเป็นทหารแต่ผู้ชายไม่ไปเขาก็เลยชายเคืองชายก็มีทุ่งชายเคืองชายด้วยสาวหานด้วยนะครับผมเลยตั้งเป็นชื่อทุ่งเลยครับเอามาข่มกันเลยมีทุ่งโพสาวหานมี3นิคมนะครับตรงนั้นน่ะมี3นิคมนั่นแหละครับทางรับน้ำมาเลยครับแล้วแต่ว่าวันนี้มันเปลี่ยนไปเรากลับไปเหมือนเดิมไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะโปรเทคทุ่งอย่างนั้นยังไงก็คือเมื่อเป็นนิคมอุตสาหกรรมเราก็ต้องโปรเทคแล้วก็เพื่อในภาพรวมเศรษฐกิจจะเดินได้นะครับนี่คือภาพใหญ่คือท่วมแต่แล้งจัดการยังไงคือผมเรียนนะครับว่าเขื่อนเลิกคิดต้องสร้างสระเก็บน้ำขนาดพอเหมาะกับสเกลหมู่บ้านตำบลแต่ต้องกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นทำได้ถ้าไม่กระจายเงินงบมันไปต่อไม่ได้ครับ ครับเราจะต้องให้ส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางกรมชลกรมทรัพยากรน้ำกรมโยธากรมน้ำบาดาลเข้าไปดำเนินการให้มีน้ำในท้องถิ่นจะล้านหรือ2ล้านก็สเกลตามคนในท้องถิ่นอาจจะต้องใช้ในเรื่องของสารสนเทศหรือ AI เข้ามาดูว่าหมู่บ้านหมู่หนึ่งนี้ควรจะมีน้ำเท่าไหร่มันช็อตเทรดอยู่เท่าไหร่ถ้าช็อตเทรดอาจจะต้องซื้อที่ดินเวนคืนหรือซื้อในที่สาธารณะหรือจัดการที่สาธารณะเพื่อที่จะขุดสระน้ำบ้านเรานะครับฝนถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากเหมือนที่เขาบอกว่าตกน้อยแต่หนักจำนวนวันน้อยลงแต่หนักเพิ่มขึ้นถ้าเราไม่มีที่เก็บน้ำไม่มีที่ชะลอน้ำเราจะเสี่ยงมากกว่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นความแผนงานที่จะเป็นภายใต้แผนแม่บทซึ่งดูทั้งเรื่อง climate change ดูทั้งเรื่อง nature based solution แล้วก็ดูเรื่องของ SEA ที่จะต้องดำเนินการนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องหลักๆที่สทช.จะทำแต่ต้องเรียนนะครับว่าการที่จะทำโครงการใดโครงการหนึ่งเนี่ยที่จีนเราใช้เวลา100ปีนะครับ
ประธานาธิบดีไปดูเขื่อนสามผาเนี่ยทุกคน7คนครับเพื่อที่จะแล้วส่งคนไปเรียนอเมริกานะครับแล้วค่อยๆมาสร้างแล้วค่อยๆมาสร้างเขื่อนตัวเล็กก่อนจึงมาสร้างเขื่อนตัวใหญ่เหมือนเมืองไทยครับถ้าวันนี้เราจะสร้างเขื่อนใดเขื่อนหนึ่งที่ใหญ่หรือโปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งที่ใหญ่เราควรจะปักธงปักหมุดทุกรัฐบาลทุกกรชที่เปลี่ยนมาต้องทำตรงนั้นเพื่ออะไรนะครับและตรงนี้โมเดลภาพรวมเหมือนที่เรียนนะครับว่าโมเดลที่มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์อันนี้ครับเรื่องของตาสารในเรื่องของอุทกภัยครับแล้วควรอาจจะประดิษฐ์นวัตกรรมนี้ขึ้นมาไหมใช่ไหมครับเพื่อที่จะลดความเสียหายในเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นถ้าผมเรียนนะครับวันนี้ดูบ้านน้ำท่วมที่สุโขทัยนะอาจารย์น้อยที่นั่งเปิดดูนะที่เขาแชร์มาให้ดูสงสารมากเลยเหมือนท่วมโดยไม่รู้ตัวท่วมโดยที่ว่าปีนี้ก็สร้างบ้านมาพอสมควรพออยู่ได้พออีกปีเอาอีกแล้วเงินทุกอย่างก็ต้องไปถมบ้านดูวันนี้ที่บางบานนะครับบ้านบางบ้านที่ปลูกติดพื้นที่ที่อยู่เนี่ยหรือถอนเป็นบางบ้านที่เขามีตังค์มีทรัพย์หน่อยเขาก็ไม่อยู่ครับอย่างเงี้ยครับเราอาจจะต้องภาพอย่างเงี้ยเราจะต้องทำอย่างไรผมเคยคิดนะครับว่าไม่ใช่เคยคิดกำลังจะคิดและเสนอรัฐบาลว่าอาจจะให้กรมโยธาเนี่ยมาดูบ้านทั้งหมดอยู่ในเขตแม่น้ำน้อยหรือบางบานเสนาปากไห่เพื่อที่จะยกบ้านถึงระดับเรารับได้แม็กซ์สุดเท่าไหร่2,000สมมุติ2,000 CMS นะครับครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิน2,000บานไม่ว่าจะเป็นยกไปที่เจ้าเจ็ดผักไห่อะไรต่างก็ต้องไปแล้วพอน้ำที่เรามีคลองบางบานบางไซเสร็จแล้วเนี่ยน้ำมันจะลดระดับที่ตรงจุดนั้นแล้วก็คุมที่ผงเพงคุมที่บางบานเพราะฉะนั้นตรงนั้นจะเป็น floating village เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเป็นโรงแรมลอยน้ำก็ได้นะครับครับซึ่งตรงนี้ถ้าเราต้องทำตรงนี้เราก็อาจจะมีอะไรที่ยืดหยุ่นมีเครื่องมือที่ดีแต่วันนี้จุดที่เราจะต้องดำเนินการคือต้องพูดยังไงให้ผู้มีอำนาจเข้าใจแล้วก็เดินตามนี้แล้วก็กำหนดปักหมุดโครงการต่างๆไว้ทั้งหมดเลยแล้วก็ค่อยเคลื่อนค่อยๆทำไม่ใช่พอถึงมาทีก็เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ครับขอความหวังไว้กับขอญาติเรียนตามนี้ครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับท่านไพฑูรย์อ่ะพี่สุรพงศ์ต่อเลยฮะยก2ของท่านเอาเลยฮะมีคำถามเอ่ยชื่อด้วยนะฮะพอดีมีเสื้อแจกด้วยอ่ะเชิญเลยครับก็ก่อนจะไปคำถามนะครับพอดีจะเล่าเรื่องของแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยแล้วด้วยแผนแนปนี้ก็อยู่กรมส่งเสริมกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะฮะตอนนี้ความคืบหน้าก็จะเริ่มทำ MOU กับ6กระทรวงหลักก็คือ6เซกเตอร์มีทั้งเรื่องของมหาดไทยนะครับเรื่องของสาธารณสุขของกระทรวงทรัพย์พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองรวมทั้งกรมอุตุนิยมนะฮะก็คืออย่างที่หลายๆท่านพูดมาว่าเรื่องภัยธรรมชาติเนี่ยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมันมีผลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมามีแผนเรื่องของการปรับตัวเพื่อให้อยู่ได้นะครับแล้วทีนี้ในแผนการปรับตัวทางด้านกรมอุตุนิยมเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการให้บริการข้อมูลภูมิอากาศครับรายเซกเตอร์เฉพาะเจาะจงกลุ่มละมูลเหตุมันก็มาจากว่าต่อไปเนี่ยเราต้องออกแบบบริการเนี่ยให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการดีไซน์ละแล้วก็บริการของเราเนี่ยมันต้องเหมาะสมสำหรับแต่ละกลุ่มไม่ใช่ว่าโปรดักต์เดียวใช้ได้ทั่วประเทศนะครับอย่างเช่นเรื่องของที่อาจารย์น้อยพูดมาเรื่องของการคำนวณเรื่องของปริมาณฝนในก้อนเมฆนะเรามีทั้งภาพเรดาร์ภาพดาวเทียมมีทั้งแบบจำลองทีนี้มันมีเทคนิควิธีการแตกต่างกันหลายหน่วยก็ใช้แตกต่างกันกรมชลประทานเขาก็มีวิธีการของเขากรมทรัพย์น้ำก็มีวิธีการยังไงเราสารตั้งต้นข้อมูลอินพุตเหมือนกันเรามารวมกันทำให้ข้อมูลมาเป็นชุดเดียวกันตอนนี้ก็ทราบว่าทางของสทช.พยายามรวมคนเราที่จะทำอยู่อันนั้นวิธีการมีแต่เรายังกลัวเรื่องอย่าไปกลัวเรื่องของข้อผิดพลาดข้อมูลที่จอกมาทำออกมาก่อนทำก่อนนะฮะเป็นเรื่องที่ต่อไปนิดนึงทีนี้มาเรื่องข้อคำถามนะครับคืออย่างคุณปริญทิพย์วงไทยนะครับถามว่าคุณปริญทิพย์ปริญทิพย์ไม่ทราบว่าอ่านถูกต้องหรือเปล่านะครับถามว่าสัญญาณเตือนการปรับตัวเกษตรกรผู้ประกอบการเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทำอย่างไรได้บ้างนะครับอันนี้คือเราเริ่มจากตัวเราครับผมจะลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างไรนะครับเรื่องของสภาพแวดล้อมเรื่องของการลดผลกระทบจากน้ำฝนอันนี้เราทำจากตัวเราเลยถ้าเรารอให้หน่วยราชการมาทำนะฮะอันนี้ยากมากอันนี้เราก็ต้องเริ่มจากมีอะไรเสนอแน่หน่วยราชการแล้วก็เริ่มจากเราเป็นชุมชนที่อย่างนึงก็คือเรื่องของการติดตามข้อมูลเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศณปัจจุบันผมเชื่อว่าทุกคนรู้เรื่องของการพยากรณ์อากาศระยะสั้นละแต่ยังขาดความเข้าใจเรื่องของสภาพภูมิอากาศการพยากรณ์อากาศระยะ3เดือน6เดือนหรือว่า
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เราเรียกว่าความผันผวนเช่นเอลนีโนลานีญานะครับมันมีผลยังไงพวกนี้6เดือนปีหนึ่งเราจะวางแผนเพื่อรับมืออย่างไรแล้วพื้นที่เราต้องขอย้อนไปที่ทางอาจารย์สิตาพูดเรื่องของความเปราะบางนะเราต้องอยู่ว่าชุมชนเราเนี่ยมีความเปราะบางด้านไหนน้ำท่วมบ่อยไหมภัยแล้งบ่อยไหมพื้นที่ไหนเราจะออกแบบยังไงเพื่อรองรับสถานการณ์เรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศฝนบ้านเราเป็นอย่างไรบางพื้นที่ฝนน้อยเราจะปรับตัวอย่างไรอย่างหนึ่งข้อมูลการคาดการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนรองรับสถานการณ์ภัยแล้งน้ำท่วมของสตทช.เองเนี่ยต่อไปหน่วยราชการเราก็ต้องสร้างความรับรู้ละเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงตอนนี้ต้องชื่นชมกลุ่มลุ่มน้ำกลุ่มลุ่มน้ำนี่เข้มแข็งมากแต่พอกลุ่มของ climate change เนี่ยเราเพิ่งเริ่มต้นเราเพิ่งเริ่มต้นแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าผลกระทบจาก climate change มันรุนแรงแค่ไหนถ้าเราเอาเรื่องของเศรษฐศาสตร์มาจับเนี่ยมันใช้ได้แน่นอนนะครับสำหรับคำถามต่อมานะก็คุณคอร์ดี้นะครับคุณคอร์ดี้นะฮะหากว่าเราเลี่ยงหลีกเลี่ยงไม่ได้เราจะต้องเตรียมตั้งรับกับน้ำท่วมภัยธรรมชาติได้อย่างไรเพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้มากที่สุดนะครับคือตอนนี้หน่วยราชการมีแผนมีอะไรหมดแล้วมีระบบแจ้งเตือนภัยแต่ทำอย่างไรว่าเราเนี่ยจะสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นได้นะครับเรื่องข้อมูลพายุเรื่องของสภาพอากาศเราจะเข้าถึงได้อย่างไรนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นทางกรมอุตุนิยามหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรามีแพลตฟอร์มอยากขายนะครับตอนนี้เราก็สร้างตัวคอมมูนิตี้นะครับเราต้องไปดูว่าคอมมูนิตี้เนี่ยถ้าเราทำคนเดียวเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะบริหารจัดการยากแต่ถ้ารวมกลุ่มนะครับชุมชนเข้มแข็ง community base นะครับทีนี้การจัดการการเรียกร้องหรือการเข้าถึงข้อมูลตอนนี้เราลงไปสร้างพื้นที่หลายพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับพื้นที่เปราะบางนะครับที่มีความล่อแหลมที่จะเกิด exposure เยอะเนี่ยมีกลุ่มผู้นำชุมชนนะผู้นำท้องถิ่นมีการแชร์ข้อมูลนะครับเขาสามารถบริหารจัดการได้สำหรับทางคุณคอดี้นะครับก็คือการต้อนรับน้ำท่วมภัยธรรมชาติเนี่ยตอนนี้เราสามารถรู้คาดการณ์ได้ล่วงหน้าแล้วถ้าเรารู้ข้อมูลและเดือนข้างหน้าเป็นอย่างไรแล้วตอนนี้ในกรมอุตุนิยามเองหรือว่าทางของสตทช.เนี่ยมันมีการเตือนภัยช่วง5วัน10วันมีคำแนะนำนะครับอันนี้ก็แนะนำนะครับแล้วก็คุณถัดมานะครับคุณอันนี้อ่านยากมากนะฮะทิศกุอกกุอะไรเนี่ยแหละครับอันนี้ต้องขออภัยถ้าอ่านไม่ถูกนะครับผมน้ำท่วมมาจากอะไรเป็นหลักเขื่อนกลางทะเลจะสร้างเสร็จตอนไหนโอ้โหอันนี้คำถามอันนี้ตอบยากนะเอาน้ำท่วมก่อนนะครับต้องถามคุณอุ้งอิงมาฮะน้ำท่วมนี่มาจากมรสุมนะครับมรสุมฝนประจำปีของเรานะครับมีจากย่องความกดอากาศต่ำร่องมรสุมมาจากพายุนะครับอันนี้คือเป็นที่ที่เราสามารถคาดการได้ว่าฝนจะมาหนักมาน้อยแต่ที่น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเนี่ยจะเกิดจากฝนที่ตกในระยะสั้นทีนี้ให้เราสังเกตดูนะครับว่าถ้าฝนตกในช่วงสั้นๆต่อเนื่องสักประมาณครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยให้ระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เมืองเป็นหลักนะครับพื้นที่เมืองเป็นหลักเลยว่าเราก็ต้องเฝ้าระวังนะครับส่วนเรื่องของเขื่อนกลางทะเลอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของข่าวที่เราเคยมีโปรเจกต์นะฮะมีบางท่านนักวิทยาศาสตร์บางท่านก็คือเหมือนกั้นน้ำทะเลหนุนไม่ให้น้ำทะเลหนุนน้ำอ่าวไทยเข้ามาเพราะว่าปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของช่วงที่มรสุมแรงน้ำทะเลจะหนุนสูงแล้วก็เป็นช่วงเดือนกันยาปลายกันยาตุลาฝนจะตกภาคกลางเพราะนั้นพอฝนที่ตกมาเนี่ยไม่สามารถระบายลงทะเลได้เพราะนั้นก็เลยมีคนว่าคิดสร้างเขื่อนกันทะเลนะครับอันนี้เป็นเรื่องของโครงสร้างซึ่งมันมีผลกระทบเยอะแต่เราก็จะมีวิธีการบริหารจัดการทำโครงสร้างด้านอื่นเยอะเพื่อ ชะลอน้ำนะครับอาจารย์ท่านอื่นก็คงมาตอบแต่เรื่องของน้ำท่วมมาจากสาเหตุอะไรหนึ่งของลมมรสุมของพายุหมุนเขตร้อนนะครับแล้วก็ฝนตามฤดูกาลปกติบ้านเราไม่ได้มีตัวการอะไรที่รุนแรงมากแต่ที่มีปัญหาก็คือเรื่องของฝนที่ตกนอกฤดูแล้วตกรุนแรงในระยะเวลาสั้นๆโดยเฉพาะพื้นที่เขตเมืองนะครับ ครับอีกคำถามนึงนะครับคุณเดียโคนี่นะครับคอตนี่นะฮะอันนี้ผมอ่านถูกหรือเปล่าเรื่องการขุดลอกคลองรัฐน่าจะต้องทำก่อนฤดูฝนหรือหลังฤดูฝนเช่นเดือนพฤศจิกายนเพราะดินอ่อนควรทำไหมเมื่อกี้ท่านอาจารย์สิตางก็พูดแล้วว่าลองทำวิธีใหม่ๆการขุดลอกคลองเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหานะครับมันก็มีเราต้องมาดูว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยค
คลองเนี่ยมันสามารถทำได้จริงไหมขุดแล้วมันบรรเทาได้ระยะสั้นหรือระยะยาวนะตามหลักเนี่ยก็คือเราดูแล้วว่าช่วงนี้ฝนจะเยอะนะการขุดลอกคลองเพื่อระบายน้ำนะครับเพื่อระบายน้ำระบายในพื้นที่ที่ท่วมนะครับอันนี้เราทำก่อนทำก่อนเพื่อเพิ่มเราเรียกว่าเพิ่มcapacity ก็คือความจุลำน้ำนะครับแต่ต้องดูนะครับแต่ส่วนมากเราจะการกระจายงบประมาณในการขุดคลองเนี่ยเราอยู่ในพื้นที่เดิมแล้วปีนี้ขุดท่อนหนึ่งปีนี้มาขุดอีกท่อนหนึ่งมันไม่มาทั้งลำนะมันไม่มาทั้งลำส่วนหลังเนี่ยหลังจากที่ฝนตกฤดูฝนเนี่ยถ้ามีงบประมาณเราก็ควรขุดเพื่อที่จะปรับปรุงโครงสร้างหลังจากที่น้ำหลากน้ำท่วมแล้วอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยเพราะว่าเราคุ้นชินกับน้ำแล้งมานานพอน้ำแล้งเกิดอะไรขึ้นไหมครับคลองเราซุดตัวเพราะเราไม่มีน้ำกักคลองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการไม่ใช่การขุดนะครับเป็นการปรับปรุงโครงสร้างของคลองนะอันนี้ยกตัวอย่างที่สุโขทัยที่ตรงน้ำท่วมนะฮะตรงวังใหญ่ปีนี้คือคันกั้นน้ำจานสีตางนะคันกั้นน้ำเนี่ยสูงมากกว่าผมนะ 2-3 เมตรทีนี้มันต้องเสริมทุกปีพอช่วงน้ำแล้งน้ำยมเนี่ยน้ำไม่มีข้างล่างตลิ่งซุดมันก็ต้องมีเสริมมันพังได้นะครับอันนี้สำคัญน้ำมามันก็ลดเข้าเลยแต่ทีนี้พอเราคุ้นเคยกับแล้งทุกปีเนี่ยมันไม่มีการขุดลอกคลองไม่มีการเสริมคันคลองอันนี้ขอเสริมคำถามท่านนี้คือพอหลังจากฤดูฝนแล้วเราต้องสำรวจความเสียหายตรงไหนที่จะขุดตรงไหนที่จะเสริมคันคลองอันนั้นคือเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างเพื่อรองรับนะครับอีกอันนึงอาจจะเป็นคุณลุงนภาเคงเดชบุญชนะจะดีไหมหากเวนคืนพื้นที่รองรับน้ำใกล้พื้นที่ลุ่มที่ท่วมอยู่แล้วแล้วผันไปเก็บฝั่งน้ำซ้ายขวาเหนือลงมาแทนที่จะรอลงทะเลไปปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งก็แย่งน้ำใช้มาทุกปีน่าจะมีแหล่งน้ำมีป่าชุมชนเพิ่มขึ้นไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของ natural bed ตัวนั้นดีไซน์ซิสเต็มมานะครับอันนี้เป็นพื้นที่คือยกตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นความขัดแย้งเลยพื้นที่ภาคกลางไม่มีใครที่จะเสียสละเอาทุ่งนาตัวเองมาเป็นทุ่งรับน้ำ ในความเป็นจริงที่เราบอกทุ่งเจ้าจอมทุ่งเจ้าเจ็บทุ่งพระอุทัยพวกนี้เป็นที่ของเอกชนนะครับเป็นที่ของชาวบ้านเราขอความร่วมมือเชื่อไหมในที่ประชุมครั้งหนึ่งมีคนพูดว่าเสนอให้จ่ายค่าน้ำท่วมโดยที่เขาไม่ต้องทำนาอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่เราบอกว่าคุณไม่ต้องทำเลยปีนี้เราจ้างทุ่งเลยเหมือนจ่ายเหมือนกับทำข้าวนะฮะน้องก็อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับมันเสียซ้ำเสียซ้อนอ่ะในปีถ้าเรารู้ว่าปีนี้น้ำมากเราก็ต้องมีมาตรการใหม่ๆขึ้นมาไม่ใช่ว่าเรามีมาตรการว่ารอรับค่าเสียหายจากทางรัฐบาลนะครับคืออย่างนึงเราหนีไม่พ้นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเนี่ยมันทำให้น้ำท่วมเยอะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเราไม่คิดว่าอยู่ชายทะเลจะมีลักษณะของน้ำท่วมขังเป็นอาทิตย์อย่างระยองเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่จะหาพื้นที่ซับน้ำนะครับหรือว่าเป็นป่าชุมชนการนั้นมันทำในระยะยาวแต่ระยะสั้นส่วนมากคนก็ไปสร้างคันกั้นน้ำซึ่งมันเป็นเบี่ยงเบนการไหลของน้ำนะครับอันนี้ก็คือแต่ละพื้นที่ต้องมาพูดคุยกันว่าตรงไหนจะเป็นที่รับน้ำตรงไหนจะกันไว้นะช่วงหน้าฝนหน้าแล้งอันนี้ต้องมาคุยกันในภาพรวมนะแต่โดยหลักการมันมีวิธีการจัดการเยอะทั้งหาพื้นที่รับน้ำ2ก็คือเรื่องของการชดเชยว่าคุณไม่ต้องทำนาทำอะไรเลยก็คือเอาไว้เก็บน้ำคือพูดง่ายเก็บน้ำแล้วได้เงินอันนี้ก็เป็นวิธีการทางเศรษฐศาสตร์อีกแบบหนึ่งนะครับท่านผอ.ครับคำถามของการเสียเวลาราชการครั้งนี้แก้ได้ไหมครับในความเห็นของท่านนะครับคือในระยะสั้นเราคงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วมน้ำแล้งนะครับทีนี้เราก็ดูว่าตรงไหนที่เข้มแข็งเนี่ยสามารถแก้ได้แต่ต้องไม่กระทบกับพื้นที่ข้างเคียงด้วยเราต้องแก้แบบมีผลกระทบน้อยลงในระยะสั้นแต่ระยะยาวเราต้องยอมรับว่าภัยธรรมชาติเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนความไม่แน่นอนของฝนเนี่ยการที่จะลงทุนนะครับกับโครงสร้างโครงสร้างก่อนการที่ทำอะไรแบบเราเคยทำแบบอะไรนะผัดไทยที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรือทำอะไรเนี่ยเราควรจะทำไม่ใช่ว่าทำมาโอ้มันใหญ่โตไม่เห็นผลในปีนี้2ปีพอเกิดผลในนี้ผมยกตัวอย่างรูปน้ำคลองอุตภาที่ที่สงขลาคลองอุตภาที่สงขลาเขาเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมมาหลายครั้งเขาก็ดีไซน์
พิ่มขึ้นทุกครั้งที่เกิดตอนนี้เริ่มอยู่ละไปเรื่อยๆตอนนี้เริ่มอยู่ละตัวเอาอยู่แล้วเริ่มตัวความกว้างความใหญ่ของคลองระบบแจ้งเตือนภัยเขาเริ่มอยู่ละเป็นตัวอย่างที่ดีแต่หน้าเนี่ยด้วยข้อจำกัดเรื่องของพื้นที่นะครับเรื่องอะไรเนี่ยมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปเหมือนที่ท่านสตช.ว่าอีก2ปีปี2ปีโครงการนี้จะเสร็จนะเรามีแผนแม่บทอยู่แล้วว่าพื้นที่ไหนแต่สิ่งที่เราไปเจอมาก็คือว่าเราติดตรงไม่ให้ใช้พื้นที่น้ำท่วม53ที่ภาคใต้น้ำท่วมที่จังหวัดไหนก็แล้วแต่ปี54นะครับพอเราจะฟื้นคลองหาพื้นที่รับน้ำแม้กระทั่งกรุงเทพเองคลองลาดพร้าวอาจารย์ออสครับผมมีปัญหาเยอะไหมครับมีปัญหาเยอะกว่าจะเอาชาวบ้านออกได้ครับอันนี้ก็คือว่าเรื่องของแก้ปัญหานี้แก้ได้ไหมแก้ได้แต่เราต้องอยู่กับน้ำเพราะแต่ก่อนเราบ้านยกสูงอยู่ยังไงการระบายน้ำการโคนน้ำไว้เพื่อไม่ให้แต่ทุกทีผมชอบที่อาจารย์บอกอาจารย์สิตางบอกนะทุกคนผักน้ำสร้างผนังกั้นน้ำผักน้ำออกหมดเพราะว่าคนที่คุ้นเคยชินกับน้ำแต่อีก3วันท่วมกลายว่าอีก1วันท่วมแต่นี้เราทำให้บรรเทาก็คือการถ้าเป็นการจัดสรรน้ำหรือว่าเป็นพวกผันน้ำเพื่อกระจายน้ำออกด้านข้างเชื่อไหมครับว่ามีประชาชนถามผมว่าชัยบาดาลตอนนี้ไม่มีน้ำสำหรับปลูกข้าวข้าวไม่โตห่างจากเขื่อนป่าสัก2กิโลเมตรอยู่ข้างบนครับอยู่ตรงอยู่ด้านบนโอเคครับตรงนั้นแรงมากต้องกินนะถ้าผู้ฟังต้องกินนะครับนี่อยู่เหนือเขื่อนอยู่เหนือเขื่อนอยู่สูงน้ำไปไม่ได้แต่เราบอกว่าน้ำท่วมหล่มสักเรายังมีวิธีจัดการด้วยใช้ลักษณะของการผันน้ำการหาที่เก็บน้ำเพื่อชะลอน้ำนะครับรวมทั้งได้ประโยชน์ในท่าแรงด้วยนะครับโอเคยก2เรียบร้อยนะครับของท่านสุรพลมาอาจารย์บัญชาลุยยาวๆเลยครับคำถามด้วยแล้วก็ปิดท้ายอย่างนี้ผมขออนุญาตกลับมาที่รูปนี้เอาเลยครับขอรูปเข้ามาในจอเลยครับเชิญครับรูปนี้นะอันนี้ก็จะตอบคำถามนี้โดยคำถามคุณแอนนี่แอนเจิ้นเนี่ยนะแอนนี่แอนเจิ้นถามว่าแนวโน้มการลดน้ำให้ไวเนี่ยก่อนน้ำท่วมเป็นแบบไหนตอนนี้เราทำอยู่เลยนะครับรูปนี้เลยใช่ไหมรูปนี้เลยรูปนี้เลยอาจารย์เชิญอย่างเช่นว่าตอนนี้ก่อนหน้านี้เราไม่ปล่อยแม่น้ำวังแม่น้ำวังคือเส้นที่สองจากทางด้านทางซ้ายตอนที่น้ำแม่น้ำยมท่วมหนักนะเราไม่ปล่อยแม่น้ำวังลงมาเลยช่วงนี้เราปล่อยแม่น้ำวังลงมา มันถึงได้มีน้ำที่นครสวรรค์เยอะมาจากแม่น้ำวังเป็นหลักนะครับขนาดเดียวกันสุรพลแจมได้เลยนะครับครับผมขนาดเดียวกันทางขวาสุดข้างล่างเนี่ยคือเขื่อนป่าสักจุลสิทธิ์ท่านเห็นใช่ไหมฮะอยู่ขวาสุดข้างล่างเลยลำน้ำป่าสักตอนนี้เรากำลังรักษาระดับป่าสักไว้แล้วก็ปล่อยให้มันเขื่อนป่าสักมีน้ำอยู่มาทั้ง200ล้าน300ล้านไม่เกินเพราะเรามั่นใจว่าแค่พายุลูกเดียวเขื่อนป่าสักก็ได้น้ำ700ล้านเต็มเขื่อนแล้วเพราะเขื่อนป่าสักเนี่ยเป็นตัวชี้ว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพหรือไม่อยุธยาหรือไม่ท่วมใหญ่นะท่วมแบบคุมไม่ได้เพราะน้ำตกที่เขื่อนป่าสักมันจะเข้าทุ่งไม่ได้เพราะมันอยู่ท้ายทุ่งอาจารย์ขยายความนิดนึงทำไมเป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าทุ่งทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ทางตอนกลางเพราะว่าคนกรุงเทพดูเยอะเทปนี้คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นอย่างนี้นะมันจะมีก่อนพระนครศรีอยุธยาเขาเรียกบางบานท้ายอยุธยาเนี่ยคือบางไทรแม่น้ำป่าสักเนี่ยมันจะเข้าระหว่างบางบานกับบางไทรพอเข้ามาแล้วแม่น้ำป่าสักจินตนาการตามอาจารย์มาจากอยู่ด้านขวาอยู่ด้านขวาฝั่งตะวันออกการรุ่นนี้ตามรุ่นนี้แล้วก็เวลาเดินมาปุ๊บเนี่ยแม่น้ำป่าสักมาแล้วปุ๊บมันจะลงปทุมธานีเลยคลองอะไรนะใช่ไหมแม่น้ำเจ้าพระยาลงปทุมธานีปทุมนี่ก็จะมีคลองหนึ่งคลองสองไม่ใช่ออกแม่น้ำเลยออกแม่น้ำเลยนะแม่น้ำเลยทีนี้ประเด็นก็คือว่าไอ้ทุ่งเนี่ยมันใช้ตัดแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ใช้ตัดแม่น้ำป่าสักครับเพราะฉะนั้นปี54เนี่ยส่วนหนึ่งคือป่าสักเนี่ยล้นกับเขาด้วยก็เลยทำให้ท้ายฤดูกาลเนี่ยท่วมนิคมอุตสาหกรรมตรงนั้น4นิคมไม่บอกชื่อนะสี่นิคมในเขตพระนครศรีอยุธยาเนี่ยขอเสริมอาจารย์นิดนึงคือเชิญเลยครับท่านพอความจุเขาประมาณ 1,000 ล้าน 1,000 ล้าน 1,000 ล้านเท่านั้นพายุลูกนึงประมาณ 6-700 ล้านเต็มแล้วแป๊บเดียวก็เต็มแป๊บเดียวก็เต็มเพราะฉะนั้นพอล้นเนี่ยเราไม่สามารถคอนโทรลได้ไม่ได้เท่าไหร่เดี๋ยวความรู้ให้ประชาชนอาจารย์มาชาเขื่อนป่าสักกี่พันล้านนะเมื่อกี้ 1,000 ล้านเขื่อนศิริกิติ์ความจุประมาณ 8,000 ล้านเขื่อนภูมิพล 12,000 ล้านเขื่อนเจ้าพยาเขื่อนเจ้าพยาไม่ได้เก็บน้ำไม่ได้เก็บเลยปล่อยเป็นเขื่อนรักษาระดับน้ำแล้วกระจายน้ำให้ไปทั่วทุกพื้นที่เก็บน้ำได้สักนิดหน่อย100ล้านแต่ว่าระดับน้ำหน้าเขื่อนมันจะสูงแล้วกระทบต่อคนริมฝั่งก็คือเป็นอะไรบ้างก็เหมือนชะลอหรือเปล่าเป็นตัวเรียกว่าถอยน้ำรักษาระดับน้ำเดเวชันแดมเป็นภูมิพลเรียกว่า retention dam retention dam คือเป็นตัวกระจายน้ำแต่ว่ารักษาระดับสักครึ่งวันนึงอะไรเงี้ยชะลอเล็กน้อยเพื่อไปกระจายเพราะฉะนั้นเขื่อนป่าสักของอาจารย์เขื่อนป่าสักเนี่ยตอนนี้เราพยายามบริหารจัดการเขื่อนป่าสักเนี่ย
ให้เป็นประการสุดท้ายว่าพูดง่ายๆปลายกันยาเนี่ยต้นตุลาเนี่ยถ้ามีพายุเข้าเกินประสักสกัดน้ำที่มาจากกลางเลยภาคกลางตรงๆเลยเกินประสักกันน้ำไว้อยู่เพราะฉะนั้นมันจะเหลือน้ำที่มาจากทุ่งภาคกลางตรงๆเลยน้ำจะประสักไม่ลงมาเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราพยายามทำแบบนี้อยู่แล้วผมคิดว่าเราบริหารจัดการเนี้ยก็มั่นใจเลยว่าปีนี้ถึงแม้จะมีพายุเข้าภาคกลางในช่วงปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนเนี่ยมันจะไม่มีความเสียหายรุนแรงแน่นอนพระนครศรีอยุธยามันท่วมอยู่บ้างเล็กน้อยอยู่แล้วอาจจะท่วมมากขึ้นแต่ว่าถามกรุงเทพจะท่วมไหมมันคงไม่ท่วมนะครับปทุมธานีมันขึ้นอยู่กับว่าระบบคันกั้นน้ำรุนแรงต่างเป็นอย่างไรนะครับแต่ความเสี่ยงเนี่ยผมเรียนว่าไม่สูงกว่าปี67ไอ้ปี65ปี65น่าจะประมาณปี65หรือต่ำกว่าปี65แน่นอนโอเคประชาชนฟังละโอเคมั่นใจนะครับเพราะฉะนั้นคุณกมลถามว่าปริมาณน้ำจะมากขนาดไหนก็เรียนว่าไม่มากกว่าปี65ที่ผ่านมาแน่นะครับยกเว้นว่าเฮ้ยมีพายุ2ลูกมาติดๆกันเลยอย่างนั้นเป็นเหตุสุดวิสัยซึ่งเสริมๆอาจารย์ยาหิจะมาอีก2วันเกี่ยวไหมอาจารย์ไม่เกี่ยวนี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะปี65ก็คือนอกฝนตามฤดูแล้วเรามีพายุเข้ามาทางด้านอุบลเข้ามามาถึงภาคกลางมาสลายตัวแถวภาคกลางเพราะน้ำภาคกลางเยอะมากแต่ภาคเหนือตอนบนนี่แห้งเพราะนั้นน้ำท่วมภาคกลางในปี65มันท่วมในพื้นที่นอกลำน้ำที่สัมผัสเป็นฝนที่ตกในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเองไม่ใช่ฝนตกภาคเหนือมีคำถามค่ะน่าจะเกี่ยวเนื่องกันจะมาชาต่อเนื่องกันอาจารย์น้อยเชิญครับของคุณกมลทิพย์บัวสายไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะคะปีนี้มวลน้ำที่กำลังจะมาถึงกรุงเทพคาดว่าจะมาเยอะกว่าทุกครั้งไหมคะกรุงเทพอีกแล้วอ่ะเชิญเลยก็ยืนยันว่าไม่มากกว่าแน่นอนไม่มากกว่าปี65แน่นอนสบายใจแล้วต้องนิดนึงอาจารย์ผมว่าน้อยกว่าปี65ด้วยนะครับน้ำจากนครสวรรค์วันนี้นะเราแม็กซ์สุดเราบอกว่าประมาณสัก 2,100 ตอนนี้นะครับซึ่ง 2,100 เนี่ยน้อยกว่านะครับที่นครสวรรค์น้อยกว่าปี65นะท่านบอกนะครับแล้วก็มาถึงตัวพระนครศรีเกื้อเจ้าพระยาเนี่ยก็จะปล่อยมาแม็กซ์สุดที่บอกว่าประมาณ 1,800-1,900 ซึ่งตรงจุดนี้ก็จะทำให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาคอนโทรลอยู่ได้ในลำน้ำประมาณ 60-70% นะครับแต่ว่าจะมีท่วมในบริเวณจิตที่น้ำทะเลหนุนสูงนะครับก็คือที่ปทุมนนทบุรีแล้วก็ที่เสนาบางบานไปเมื่อกี้ครับได้ดูข่าวว่าคนที่ผักไข่น่าจะน้อยบอกว่าถ้าไม่เปิดประตูที่ราชโดจะไปยกม็อบวันที่15แล้วก็ฝากด้วยนะครับก็คือเมื่อกี้เหรอเมื่อกี้เองครับผมก็เลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยชมพทานเองเขาได้เปิดบานระบายประมาณสัก1/4ของบานเพื่อให้น้ำเข้าไปเพื่อที่จะรีดน้ำแล้วก็สูบออกนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวก็เร่งไปดำเนินการให้นะครับแต่ส่วนนี้ที่เรียนอาจารย์บัญชานิดนึงเสริมอาจารย์บัญชาแล้วก็ว่าเกิดป่าสักเนี่ยที่หัวรัชกาลที่9เหมือนเปรียบเทียบเหมือนยักษ์กุมภกันที่นอนขวางน้ำไว้ให้นะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เงื่อนไขต่างๆเนี่ยไม่ได้เหมือนกับปี54เลยนะครับปี65ก็น้อยกว่าถ้าดูแบบนี้แล้ววันนี้นะครับที่เรียนนะครับสถานการณ์ทางภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นน่านเป็นอะไรต่างๆที่อยู่ในนั่นนะครับยังไม่ได้ที่จะมีแนวโน้มจะพายุลูกที่2มาเลยบางแหล่งนะครับบอกว่าอาจจะไม่มีพายุเข้ามาซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นวันนี้ยังไม่ต้องกังวลใจอะไรมากนักนะครับไม่ต้องกังวลใจนะครับภายใน15วันล่วงหน้าเนี่ยพอที่จะเห็นน้องหญิงตัดไว้นะพี่บัญชาต่อเลยครับอันนี้เป็นการคาดการณ์น้ำท่าล่วงหน้าขอรูปเข้ามาเลยฮะรูปนี้เลยจากวันนี้มีสารีต่างๆเลยคาดการณ์เลยว่า C2 นครสวรรค์ยังเก่งก็2,000ต้นๆ2,001 2,002 นี่รันโมเดลเลยนะจากซีนาริโอที่เราว่านางหีเข้ามายางหีเข้ามาแรงหนักอาจารย์ไพฑูรย์แจมได้นะประมาณ 2,000 ต้นๆแค่นี้ข้อมูลจะสอดคล้องกัน 2,000 ต้นๆเนี่ยมาถึงเกินเช้าพยาเนี่ยลองปล่อยที่เถื่อนประมาณสัก 1,400-1,500 ไม่เกินแล้วก็จัดการได้แล้วอย่างนี้ผมเรียกอย่างนี้ถ้าเกิดน้ำมากเนี่ยในช่วงปลายเดือนกันยายนเนี่ยเราจะเริ่มใช้คลองผันน้ำฝั่งตะวันออกคือบริเวณคลองระพีพัฒน์ทุกวันนี้ยังไม่ได้ใช้เลยนะเราไปสำรองถัดไปปลายเดือนนี้ยังไม่ทันได้ใช้เลยนะฮะอีก150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะอันเนี้ยกรรมการลุ่มน้ำเนี่ยไปเคลียร์กรมชลประทานสชทุกเงินพวกกทมก็คุยเจรจากันไม่เรียบร้อยแล้ววางแผนไปแล้วแต่ว่าหลายท่านบอกว่าก็ไม่ทราบเพราะว่าเราคุยแล้วไงแต่เราวางแผนไปแล้วคงไม่มีเส้นทางนะหรือว่าวิธีการที่เราจะบอกทุกคนว่าเราทำอะไรไว้บ้างแล้วแต่ท่านถามเราตอบได้แต่ไม่มีคนถามเราคงตอบไม่ได้แต่ว่าคุณกมลทิพย์สบายใจได้แล้วคำถามเราเตรียมการหมดแล้วถ้าเกิดปลายกันยามีน้ำมากยังสามารถลงคลองผ่านน้ำฝั่งตะวันออกคือคลองระพีพัฒน์ได้อีกร้อยห้าสิบเมตรใจประเด็นหนึ่งในการว่าที่กทมเตรียมถุงทรายล้านห้าเตรียมแล้วเหรอท่านเตรียมแล้วเพราะอะไรรึเปล่าครับเขามีจุดที่นอกคันกั้นน้ำที่เรียนนะครับว่าประมาณสัก7-8ชุมชนเช่นที่เทเวศตรงจุดนู้นจุดนี้เขาเอากระสอบทรายไปเลี้ยงเป็นเรื่องปกติที่ล้ำประมาณสัก1,700-1,800น้ำทะเลหนุนในเดือนตุลาเนี่ยเขาเตรียมแล้วก็แจกชุมชนเป็นเรื่องปกติชุมชนก็เห็นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะอยู่นอกคันกั้นน้ำครับไม่ได้เพราะว่าตรงเนี้ยบางทีเห็นไหมครับถ้าเราไปแถวสะพานสังฮีเห็นไหมครับเห็นบ้านเรือนที่อยู่ติดริมน้ำไหมครับเขาไม่ได้ออกไปไหน
เพราะนั้นตรงนี้เราทำคันกั้นน้ำไม่ได้ของกรุงเทพก็เลยล้อมรอบแถวบางพัดแถวอะไรมีชุมชนชัดเจนนะครับตรงนี้อย่าตกใจนะครับกทมเขาเตรียมตามแผนปกติเขาไม่ใช่กทมซื้อล้านห้าเราตกใจเราต้องซื้อด้วยไหมอะไรเงี้ยนะครับไม่ต้องตกใจครับพี่ประชาลุยต่อเดี๋ยวเสริมคุณจุลพงศ์เลยท่านนี้คือแม่น้ำในประเทศไทยอ่ะไม่ได้ขุดลอกมาหลายสิบปีแล้วมีแม่น้ำอยู่สองสายที่ต้องขุดลอกเร่งด่วนเพราะผลการศึกษาออกมาแล้วแต่ยังไม่ได้ขุดหนึ่งแม่น้ำเจ้าพระยาจากจังหวัดชัยนาทถึงพระนครศรีอยุธยาต้องขุดทั้งเส้นโปรเจกต์ใหญ่เลยนะเนี่ยเพราะอันนี้อยู่ในแผนหลัก9แผนแล้วก็ต้องขุดเพราะถ้าไม่ขุดเนี่ยนะหลังจากสร้างคลองบางไซเสร็จอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยนะอายุยาน้ำอาจจะท่วมลดลงแต่สิงห์บุรีกับอ่างทองท่วมมากเหมือนเดิมเพราะแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันยังท่วมคนนอกคันกั้นน้ำเหมือนเดิมเป๊ะแต่ไอ้คนท้ายพระนครศรีอยุธยาจะท่วมลดลงมันเป็นงานของเจ้าท่าป่ะคะตรงนี้ก็เดี๋ยวผมก็ฝากท่านรองเลขาแล้วกันประสานว่าภายใน2ปีเนี่ยพอมังไซเสร็จปรากฏว่าไอ้ข้างบนยังท่วมหนักเหมือนเดิมฝากถึงคนมีอำนาจที่ดูเรื่องนี้ด้วยนะลุ่มน้ำถัดมาก็ลุ่มน้ำที่จันน้อยเป็นกรรมการอยู่ลุ่มไหนฮะลุ่มน้ำท่าจีนท่าจีนฝากตะวันตกสูงคนละวุฒิน้อยนั่งเฝ้าปกป้องท่าจีนอยู่ทุกวันเนี่ยลุ่มน้ำจีนนะครับแผนมันออกมาแล้วว่ามันเป็นคนรอบมี2แนวทางอันดับแรกขุดแบบสั้นก็คือขุดตั้งแต่คลองมหาสวัสดิ์ถึงบริเวณประมาณจังหวัดสุสาครบริเวณบ้านแผวตรงนี้เพราะว่าตรงปากคลองมหาสวัสดิ์เนี่ยความจุลำน้ำตรงนั้นเนี่ยนิดนึงในรูปนครชัยศรีฝั่งซ้ายใช่ไหมมันไม่มีไม่มันท่าจีนตรงนี้ไม่ขึ้นไม่ปรากฏต้องไปรูปก่อนหน้ารูปก่อนหน้านะครับรูปก่อนหน้านิดนึงเดี๋ยวนี่ฝั่งสีเขียวฝั่งซ้ายฝั่งสีเขียวนะฮะอาจารย์น้อยเป็นกรรมการอยู่สีเขียวฝั่งซ้ายนั่นคือแม่น้ำท่าจีนผ่านบ้านจันทร์นครปฐมโทษทีสีฟ้าสีฟ้านะสีฟ้าที่มีสีเขียวอยู่ด้านซ้ายนะครับท่านผู้ชมใช่อันนั้นแหละคือเพิ่งไงว่าต้องขุดลอกจากคลองมหาสวัสดิ์ลงไปถึงประมาณบ้านแผวใช่ไหมอาจารย์เพราะความจุตรงนั้นเนี่ยมันจุดแคบที่สุดแล้วมันอยู่นครชัยศรีมันประมาณ110-200มันต้องขุดลอกตลอดเลยอันนี้ขุดลอกแบบเบานะถ้าขุดลอกแบบหนักเนี่ยต้องขุดลอกแต่สุพรรณบุรีตั้งแต่ท้ายประตูโพพยาที่ตัวเมืองสุพรรณเลยลงไปถึงไอ้ตรงตรงบ้านแถวอันนี้มันศึกษาตั้งแต่ปี50งานช้างงานใหญ่แล้วเนี่ยปัญหาเราคืออะไรไหมครับขุดลอกไปแล้วจะพยายามในท่าจีนเนี่ยความยากคือเอาตะกอนขึ้นที่ไหนเพราะว่าข้างบ้านท่านรองไม่รู้จะยอมให้ขึ้นเปล่าอันนี้ตัวอย่างนะคือมีชาวบ้านจนมากท่านรองบ้านอยู่ริมน้ำไม่ใช่ดิผมตัวอย่างท่านรองไม่ลงท่านรองขึ้นไม่ได้เลยอย่าเดี๋ยวงานแซวเล่นว่าเดี๋ยวงานงอกเราเนี่ยมีปัญหามากว่าจะเอาตะกอนขึ้นเนี่ยบางที่นะบริเวณข้างริมตลิ่งเนี่ยไม่มีบ้านคนก็เอาตะกอนขึ้นง่ายแต่ส่วนใหญ่สองแม่น้ำเนี่ยมีคนอยู่ริมคลองตลอดแม่น้ำเมื่อเอาตะกอนขึ้นยากเพราะฉะนั้นก็เรียนเลยว่ามันมีราคาค่อนข้างแพงแต่สุดท้ายต้องทำเพราะไม่ได้ขุดรอบมาหลายสิบปีแล้วนะครับแม่ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อาจารย์จำได้ไหมตั้งแต่ผมย้ายมาอยู่ที่น้ำท่าจีน30ปียังไม่เคยขุดลอก30ปีไม่เคยเลยแต่เคยมีใช่ไหมอาจารย์ก่อนนั้นจำไม่ได้ว่ามีเปล่าผมไม่รู้ผมเรียนเลยทุกท่านนะขุดเล็กน้อยปากแม่น้ำหรืออะไรเนี่ยเพราะว่าผมเรียนเลยว่าท่านไปดูให้ข้อมูลหน่อยครับว่าการขุดลอกในของกรมเจ้าท่าหลักก็คือเรื่องเดินเรือแต่เนี้ยพอเราจะขุดเพื่อเร่งระบายน้ำเนี่ยได้อันนี้เป็นงานที่ทางกรมชลประทานจะต้องทำหรือทางกรมโยธาอะไรเงี้ยนะครับกรมโยธาดูเรื่องผักตกแต่เนี้ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใช้งบสูงและที่สำคัญที่สุดเหมือนที่อาจารย์บัญชาว่าเวลาขุดลอกเนี่ยดินทิ้งที่ตรงไหนทิ้งข้างๆก็มีปัญหาดังนั้นต้องขุดแล้วใส่โป๊ะแล้วลากไปถึงจุดอีกจุดหนึ่งที่จะเอาขึ้นก็ต้องเอาแบ็คโฮขุดจากโป๊ะขึ้นมาที่รถแล้วรถก็ต้องวิ่งไปทิ้งอย่างนี้ครับมันก็เลยไม่ค่อยมีคนตั้งงานขุดนะครับผมเพราะมันตั้งยากแล้วก็ทำยากนะครับตั้งงบขึ้นมาก็โดนตีตกหมดใช่ไหมเพราะใช้เงินเยอะประมาณนี้ไหมครับเยอะมากครับเยอะมากโอเคแต่ต้องทำครับผมครับคุยต่อฮะท่านเมื่อกี้มีท่านถามมาคุณนีน่าโมโจ้ถามว่าทำไมชื่ออะไรนะเอาใหม่นีน่าโมโจ้นีน่าโมโจ้ฮะถามว่าข้อมูลนักดาต้าต่างๆข้อที่จริงเนี่ยครับทำไม่เผยแพร่ครับกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงวุฒิทุกจังหวัดทุกลุ่มน้ำรู้หมดแต่ว่าถ้าท่านไม่มีเครือข่ายนั้นเนี่ยท่านก็ไม่รู้ท่านก็ลองไปติดต่อตัวแทนอบต.ท้องถิ่นในเว็บไซต์ทรช.ก็ได้เว็บไซต์กรมชลเข้าเผยแพร่ทุกวันว่าเปิดประตูไหนเท่าไหร่น้ำยังไงเพียงแต่ว่าถ้าเราเข้าผิดที่หรือไม่รู้จักคนที่เขารู้มันก็ไม่ทราบกรณีก็ไม่ปิดบังครับเผยแพร่ตลอดแต่ไม่ทราบตลอดสารนะเปิดตลอดเป็นเรียลไทม์ทุกวันก็พยายามนะทางภาครัฐเองผมเองก็พยายามเช่นทำทิกตอกเนี่ยแต่เพราะบางทีเนี่ยก็ทำยากจริงนะมันไม่ใช่นิสัยพี่ไก่มาทำทิกตอกมันก็ไม่เร้านะเออมันไม่ใช่เออพี่ต้องหาทิกตอกส่งให้อาจารย์ออสก็ได้ครับเดี๋ยวช่วยอาจารย์ออสไงครับมันต้องเป็นสื่อสมัยใหม่แล้วสั้นๆเข้าใจอย่างเช่นวันนี้ที่กำลังบอกว่าหนึ่งถ้าจะดูน้ำท่วมนะครับดูที่นครสวรรค์
2ดูที่เขื่อนเจ้าพระยาส่งให้พี่หนุ่ม3ดูที่บางไทรนะครับถ้ามันมีประมาณสัก 40-50% 60% ท่านไม่ต้องกังวลมันจะมีความจุที่รับน้ำสูงสุดไว้แต่ละจุดที่ผมบอกครับ3จุดเนี่ยท่านดูเลยครับถ้าประมาณสัก 50-60 ท่านดูเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับจะได้เข้าใจง่ายเพราะบางคนไม่ได้เรียนวิศวะจะเข้าใจยากนิดนึงครับตอนนี้เริ่มเข้าใจง่ายแล้วอาจารย์มันจะต่อแล้วผมยิงทิ้งท้ายเลยถามว่าทำไมน้ำยังท่วมอยู่เอาสไลด์เข้ามาข้างหลังหน่อยครับเลยครับสไลด์เข้ามาข้างหลังจอหน่อยครับเลยทุกคนดูเลยว่าทำไมมันยังไม่ผลผมเรียนอะไรงี้ครับก็คือหนึ่งสภาพอากาศมันยังเปลี่ยนอยู่มันยังไม่นิ่งเพราะฉะนั้นไอ้รูปแบบของฝนมันก็เปลี่ยนผลกระทบก็เปลี่ยนแล้วระบุแบบของฝนเฉพาะที่รุนแรงเฉพาะที่มันจะมากขึ้นเพราะฉะนั้นพูดง่ายว่าน้ำท่วมฉับพลันจะเกิดขึ้นแน่นอนเราก็เห็นอยู่แล้วเติมนิดได้ไหมเพื่อนได้ตอบอาจารย์สุรพงศ์ผมอยู่ภูเก็ตมาถามว่าทำไมภูเก็ตน้ำท่วมภูเก็ตมาจากคำว่าบูกิสแปลว่าเป็นว่าเกาะภูเขาสูงๆนะครับมาจากภาษาอิสลามนั้นเวลาฝนตกคนบอกไม่ท่วมแต่มันจะมีที่มันเป็นที่ต่ำๆเช่นที่โคกตะโหนดที่เราเห็นบ้านจัดสรรท่วมปีนี้เป็นแอ่งครับเป็นที่น้ำท่วมเป็นฝัดเพนง่ายๆแล้วมันถูกเหมือนที่อาจารย์น้อยบอกครับคนก็จะไปซื้อเพื่อจะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตจึงน้ำท่วมเลยครับผมนะครับแล้วภูเก็ตสมุยจึงทำไมจึงน้ำท่วมก็ไปสร้างขวางทางน้ำที่จะลงทะเลครับทำไมพัทยาจึงน้ำท่วมถนนตัดไปกี่สายครับทางรถไฟอีกครับโรงแรมอีกครับถนนสุขุมวิทสวนหันทางรถไฟทำไมยองน้ำท่วมบ้านทับมาถนนเลยนะพี่นะทับมาเนี่ยทับมาก็เป็นที่น้ำท่วมแต่ก็ไปสร้างบ้านจัดสรรแล้วก็ถมหัวหินอีกเหมือนจะน้อยบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากที่ที่เป็นที่ของน้ำแล้วคุณก็มาพัฒนาโดยเฉพาะคนที่ไปทำเรื่องธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ย คนที่เป็นลูกจ้างโรงแรมไปนู่นไปนี่เนี่ยเขาก็จะไปซื้อบ้านจัดสรรซื้อบ้านอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะทำบ้านพอฝนตกมาเขาก็เอาคืนครับอาจารย์น้อยแจมตรงนี้เลยอ่ะแต่ผมขอนิดสั้นๆเอาเลยฮะถัดมาเนี่ยครับผมเรื่องการใช้ที่ดินเนี่ยมันยังมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเรายังใช้เพื่ออนุรักษ์เพื่อการพัฒนาอยู่ตลอดแล้วอย่างที่บอกบุกทางน้ำก็ยังบุกลุกอยู่ครับการสร้างกีดฝางแล้วก็ตัดถนนไม่มีทางให้น้ำผ่านเปลี่ยนทางน้ำนะครับมันยังทำอยู่ตลอดกระทบต่อการไหลของน้ำโดยตลอดบางจังหวัดยังมีการซุดตัวต่อเนื่องอย่างเช่นปากแม่น้ำท่าจีนสุสาครซุดตัวอยู่เพราะอะไรน้ำไม่พอสำหรับภาคอุตสาหกรรมก็สูบน้ำได้ดินสูบน้ำดินหนักแผ่นดินก็ซุดพอแผ่นดินซุดเป็นไงน้ำก็ท่วมหนักขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เป็นปัญหาถัดมาก็คือว่าไอ้โครงการนึงนะเชิญเชิญกันก่อนประเด็นเรื่องของการใช้ที่ดินโครงสร้างเนี่ยมันมีเริ่มเห็นแสงแล้วเพราะว่าทางกรมโยธาธิการและผังเมืองตอนนี้เริ่มเอาประเด็นเรื่องของ climate change เข้ามาดูในการวางผังประเทศนะครับวางผังเมืองแล้วนะครับเริ่มมีการศึกษาคือไม่ใช่เริ่มมีการศึกษาโดนบังคับให้ต้องนำเรื่องพวกนี้เข้ามาในการวางผังเมืองนะครับเพื่อให้น้ำไปประกอบด้วยครับทางกฎหมายครับมีเรื่องของสภาพอากาศการเปลี่ยนแปลงมันก็ตอนนี้เราก็มีความร่วมมืออยู่ครับแต่คิดว่าคงไม่ได้เกิดขึ้นในเร็วๆนี้ก็คงมีระยะยาวเกิดแล้วครับเกิดแล้วครับไม่เรื่องเกิดแล้วครับสมบูรณ์ผังเมืองมีผังน้ำอยู่ด้วยครับตอนนี้มีผังเกิดแล้วเมืองผังน้ำครบนะครับแล้วก็กำหนดการใช้อยู่ที่ดินแล้วครับความพื้นที่ไหนเปราะบ้างต้องทำอะไรเขาจะโซนนิ่งนะฮะต่อไปผังเมืองเราจะเป็นอย่างนี้โอ้เรื่องใหญ่เลยนะพี่ครับประเด็นสุดท้ายเมื่อกี้หลายท่านพูดไปแล้วคือว่าไอ้โครงการประกันอุทกภัยระดับพื้นที่เนี่ยสร้างปัญหาให้ระดับใหญ่เช่นว่าท่านไปสร้างคันที่สิงห์บุรีแล้วมันจะยกน้ำสิงห์บุรีขึ้นทางท้ายจะเป็นยังไงต่างคนต่างทำประมาณนี้ไหมที่จังหวัดอุบลราชธานีก็สร้างกำแพงทำให้น้ำเท่าเดิมยกระดับมากขึ้นท่วมมากขึ้นเมื่อ2ปีแล้วที่น้ำท่วมแล้วเขาไม่คุยกันเหรอผมว่ามันผ่านการวิเคราะห์ทั้งรูปและทั้งระบบมันสร้างโครงการเฉพาะพื้นที่มันสร้างผลกระทบมาหรือว่าบางทีบางโครงการสำคัญมากก็ไม่ได้รับงบหรือรับไม่ต่อเนื่องอย่างคลองบางกำลังไซที่เราพูดถึงในต้นเนี่ยควรจะเสร็จตั้งแต่เมื่อปีก่อนแต่นี้อีก2ปีเสร็จคือช้าไป3ปีเพราะอะไรเพราะงบประมาณมันมีปัญหาในการจัดสรรในการดำเนินการตอนนี้แล้วตอนนี้กรรมการลุ่มน้ำเข้ามาแล้วก็เร่งให้เสร็จภายใน2ปีนี้แหละก็เรียนว่าเดี๋ยวจะมีโครงการใหญ่ที่ภาคกลางผมเรียนเนี่ยนะผมกล่าวแต่ต้นแล้วโครงการป่าสักอ่าวไทยตอนนี้อยู่ในขั้นยิงตรงเลยเหรอครับอาจารย์ยิงตรงลงทะเลจากหน้าเขื่อนหน้าเขื่อนพระราม6เลยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถ้าอันนี้ทำได้มันจะแก้ปัญหาระยะยาวให้แบบทุ่งราภาคกลางค่อนข้างมากแต่ว่าโครงการนี้นักหนาสาหัส
เราใช้เวลาผมถามแบบคนไม่รู้พอดีจบเคมียิงทางไหนมันจะมีบริเวณอำเภออุทัยใช่ไหมอุทัยท่าเรือตรงนั้นเนี่ยบริเวณเหนือเขื่อนพระราม6มันจะขนานกับแนวคลองระพีพัฒน์แต่มันอยู่เหนือคลองระพีพัฒน์ขึ้นไปมันจะมาข้ามถนนมาข้ามถนนเพชรเกษมไอ้ท่าหนุ่มพหลโยธินบริเวณอำเภอบริเวณหนองแคข้ามหนองแคเสร็จมันจะวิ่งลงใต้ตรงๆเลยไปลงแม่นะไปลงทะเลบริเวณระหว่างจังหวัดสมุทรปราการกับจังหวัดฉะเชิงเทราบริเวณตรงนั้นพอดีเลยซึ่งจะมีจะต้องเวนคืนที่ดินประมาณสักหมื่นกว่าไร่นะแต่ว่ามันมีความจำเป็นเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็ลุ้นกันทุกปีแบบที่เห็นนี่แหละเพราะว่าอย่างเรียนถ้าตรงนี้เกิดขึ้นจะเกิดอะไรครับอาจารย์ผมอันนี้ก่อนเอาว่าสองขั้นตอนกันละกันของป่าของชัยนาทไอป่าไอคลองบำมองไซเนี่ยจะทำให้ถ้าสร้างเสร็จภายใน2ปีข้างหน้านี่นะน้ำท่วมช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาถึงต้นถึงต้นเดือนกันยาจะไม่เกิดเพราะว่าแม่น้ำเจ้าพระยาจะไหลได้ 2,500 ตลอดลำเลยครับโดยที่มีล้นไข่แต่ว่าถ้าน้ำมามากช่วงปลายกันยาตุลาก็ยังท่วมอยู่ดีเพราะลงทะเลไม่ได้จากน้ำทะเลหนุนมันต้องไปเอาลงข้างๆก็คือคลองป่าสักอ่าวไทยที่ว่าก็ต้องผ่านน้ำอีกประมาณสัก 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอย่างเงี้ยปลายฤดูกาลก็คือช่วงปลายกันยาถึงตุลาซึ่งแม่น้ำเจ้าพระยาเอาน้ำลงทะเลไม่ได้เพราะน้ำทะเลมันหนุนค่อนข้างยาวจะต้องเอาลงผ่านคลองเส้นนี้อันนี้จะได้เพราะนั้นก็เรียนว่าไอ้แผนเนี้ยมันวางมาประมาณปี62นะแต่ว่าถึงปัจจุบันเนี้ยก็ยังไม่ผ่าน EA นะก็ต้องรุ่นกันต่อไปประเทศไทยครับขอบคุณครับเดี๋ยวอาจารย์น้อยขอคมๆสัก15นาทีจ้ะแม่น้อยขอตอบอันนี้ทำภารกิจในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรี คุณชมณีถามว่ารัฐมีงบแก้ไขน้ำท่วมพื้นที่ภาคเหนือเร่งด่วนไหมคะไอ้แก้ไขน้อยนะตอบภายในคำถามว่างบเยียวยาก่อนละกันคือตอนนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะกระทรวงเกษตรโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่านธรรมนัสพรหมเผ่าได้ประชุมผู้บริหารทุกหน่วยงานแล้วก็ติดตามเร่งรัดมาตรการทั้งเยียวยาชดเชยแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะกรมการข้าวนะคะตอนนี้เนี่ยมีบางพื้นที่ที่ปลูกข้าวไปแล้วก็เสียหายไปหมดทั้งแปลงซึ่งเราก็คาดการณ์ว่าเขาอาจจะต้องมีการปลูกใหม่นะคะกรมการข้าวเนี่ยก็เตรียมเมล็ดพันธุ์สำหรับที่จะไปช่วยเหลือเกษตรกรที่จะปลูกข้าวใหม่เตรียมไว้ 30,000 ตันนะคะสำหรับภาคเหนือเนี่ยก็จะเป็นข้าวเหนียวไม่ไว้แสงเตรียมไว้ประมาณ 10,000 ตันแล้วก็สำหรับเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคกลางเนี่ยก็เป็นข้าวขาวเตรียมไว้ประมาณ 20,000 ตันนะคะแล้วก็ในส่วนของเกษตรกรบางส่วนเนี่ยที่ทำประกันภัยนะคะประกันภัยภาคเกษตรนะคะก็จะได้รับเงินฟื้นฟูซึ่งมีทั้งเงินเยียวยาขั้นต้นแล้วก็เงินประกันภัยด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของปศุสัตว์กรมประมงเนี่ยก็มีมาตรการช่วยเหลือตามภารกิจของหน่วยงานก็ต้องเรียนว่าพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบนะคะกระทรวงเกษตรก็ดูแลแล้วก็ท่านรัฐมนตรีก็ได้กำชับไปแล้วนะคะมีบัญชาแต่ว่าในส่วนของบ้านเรือนต่างๆที่เสียหายก็อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการรับรอง5เสือมหาดไทยที่ก็ต้องทำตามขั้นตอน ว่าจะชดเชยเยียวยากันตามขั้นตอนยังไงนะคะก็กระทรวงเกษตรเราก็รับภารกิจในส่วนของเกษตรกรไปทีนี้ในส่วนของน้ำครับน้ำจริงๆน้อยก็อย่างที่บอกค่ะน้อยว่ามันสุดท้ายก็คือถามว่าท่วมไหมมันก็ท่วมถ้าเราตัวเราไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงมันก็ท่วมแต่ว่าการบริหารจัดการเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้ความสูญเสียเนี่ยมันน้อยลงน้อยคิดว่า 70-80% ของความเสียหายเนี่ยสามารถลดได้ถ้าเรามีการบริหารจัดการที่ดีการบริหารจัดการเนี่ยหมายถึงว่าตั้งแต่เราจับตาดูฝนจะเป็นน้ำท่าเท่าไหร่มีการเฝ้าระวังและเตือนภัยกันให้ทันท่วงทีน้อยก็เข้าใจว่าหลายๆขั้นตอนของการเฝ้าระวังและเตือนภัยเนี่ยมันยังไม่ดีพอเพราะว่าน้ำท่วมน้ำหลากแต่ละครั้งเนี่ยเราจะได้ยินเสมอว่าน้ำมันมาเร็วมันเตรียมไม่ทันกว่าจะรู้ก็คือมันทันมันมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วบางครั้งก็คือเราไม่คุ้นเคยคือมันก็ไม่ควรคุ้นเคยนะแต่ว่าเราไม่ทันตั้งตัวเหมือนเราประเมินสถานการณ์ต่ำไปแล้วว่าภาคประชาชนต่อจากนี้ไปก็คงต้องแบบมีความไม่อยากเรียกว่าตระหนกอ่ะตระหนักแต่ว่าตระหนกบ้างก็ดีแต่ว่าอย่าตระหนกเกินไปแล้วก็ในส่วนของภาครัฐก็ต้องปรับตัวอย่าคิดทำอะไรแบบเดิมๆกระบวนการมีส่วนร่วมก็ต้องถึง nature based solution ที่คิดจะทำก็ทำจริงๆนะอย่าเอาแต่พูดอะไรเงี้ยแล้วว่าหลายๆภาคส่วนก็ต้องช่วยกันไปนะคิดว่าการบริหารจัดการน้ำมันจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่มันอาจจะไม่ดีเร็วเท่าที่ใจเราต้องการอ่ะแต่ว่าการเรียนรู้แล้วก็ช่วยกันมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะค่ะครับก็เอาใจช่วยทุกคนโอเคต้องบอกว่าวันนี้นะฮะเสวนาวิชาการวันนี้ต้องบอกว่าอัดแน่นมากๆเลยคิดว่าคงต้องมีสักครั้งนึงเดี๋ยวจะขอเจาะบางประเด็นนะครับ3ชั่วโมงเต็มนะฮะอาจารย์รพยายามให้เวลากับแขกผู้รับเชิญเต็มที่เลยแล้วก็มีレスปอนส์จากทางบ้านค่อนข้างเยอะมากต้องขอบพระคุณกับคำถาม
เยอะแยะเลยนะครับสำหรับคนที่จะมาดูเทปนี้ย้อนหลังอาจารย์น็อตแนะนำเลยเอาแผนที่มาก่อนนะครับแล้วก็ดูซ้ำสัก2ครั้งแต่ว่าช่วงท้ายจะเป็นบทสรุปที่ถือว่าทุกคนเข้าใจได้ง่ายนะครับก็ต้องขอบพระคุณแขกรับเชิญในวันนี้อย่างสูงนะครับท่านไพฑูรย์เก่งการช่างท่านสุรพงศ์สารปะนะครับอาจารย์บัญชาขวัญยืนอาจารย์สีตางพี่ไหลล่าขอบพระคุณอย่างสูงวันนี้อาจารย์น็อตและแขกทุกท่านขอลาไปก่อนนะครับเจอกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับขอโยนเวทีให้กับน้องหญิงครับนะคะและที่สำคัญนะคะขอขอบพระคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะในส่วนของผู้จัดงานนะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเสวนาทางวิชาการในวันนี้แก้ได้ไหมภัยพิบัติซ้อนซ้ำจากน้ำอนาคตประเทศไทยจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านและคิดว่าหลายๆท่านน่าจะสบายใจขึ้นเยอะเลยนะคะในส่วนนี้นะคะมหาวิทยาลัยก็พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการรับใช้สังคมโดยการเผยแพร่องค์ความรู้ในประเด็นที่สังคมสนใจหรือกำลังเป็นปัญหาอยู่ทั้งในเรื่องนี้และเรื่องต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันทีมวิทยากรและทีมงานขอส่งท่านผู้ชมผู้ฟังเข้าสู่รายการหลักของสถานีวิทยุมก.ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ